คำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมผู้ชมและผู้ฟังที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองในภาพและเสียงอาจแสดงให้เห็นถึงความรุนแรงสงครามการต่อสู้และนิวาจาที่ไม่เหมาะสมในบางเหตุการณ์ Roman V1 ลูกศิษย์หมอเทวดาตอนที่261เห็นแมวเป็นเสือออันที่จริงฉันก็เคยเห็นของจริงนะที่ไหนพวกมู่เถาเยาพูดเป็นเสียงเดียวกันอีกครั้งบ้านฉันมีเก็บไว้กิ่งหนึ่งตอนฉันยังเด็กปู่พาฉันขึ้นเขาฉันเห็นดอกไม้ชนิดนี้สวยมากอยากเด็ดกลับไปให้แม่ประดับผมแต่ปู่บอกว่ามันเป็นดอกไม้มีพิษชื่อห้อมช้างหนามของมันทำให้คนกลายเป็นเด็กได้ตอนนั้นฉันอายุ 6-7 ขวบเองกลัวจะเด็กไปกว่านั้นอีกก็เลยจำดอกห้อมช้างได้ขึ้นใจพอโตมาถึงได้เข้าใจความหมายของกลายเป็นเด็กปาอินเล่าข้อมูลที่เกี่ยวกับดอกห้อมช้างให้ทุกคนฟังอย่างไม่มีหมกเม็ดลู่หันซูถามด้วยความตื่นเต้นปาอินปู่ของเธอเอาไปเก็บไว้ได้ก็แสดงว่ามันใช้ถอนพิษได้ใช่ไหมอืมปู่บอกว่าดอกใช้ถอนพิษจากน้ำได้อาจารย์สามเสี่ยวเยาเยาใช่หรือเปล่าทั้งสองคนอมยิ้มพยักหน้าขณะเดียวกันก็รู้สึกชื่นชมในความหัวไวของลู่หันซูลู่หันซูตื่นเต้นยิ่งกว่าเดิมป่าอินงั้นเธอขายดอกห้อมช้างที่บ้านใหม่หรือฉันเอาสมกับหลิงจือไปแลกก็ได้บ้านฉันมีสมพันปีกับหลิงจือนี่เป็นความลับแต่เวลานี้เธอไม่มัวคิดมากแล้วอย่างไรเสียคนที่อยู่ตรงนี้ก็ไม่มีทางมีความคิดสกปรกเรื่องนี้ต้องถามพ่อกับพี่ชายฉันก่อนอันที่จริงถ้าเสี่ยวเยาเยาเอ่ยปากพ่อต้องเอาออกมาให้แน่นอนแต่เธอไม่มีทางบอกลู่หันซูว่าเสี่ยวเยาเยาเป็นธุระให้ได้บอกชาติกำเนิดของเสี่ยวเยาเยาให้คนนอกรู้ไม่ได้ลู่หันซูพูดด้วยความร้อนใจป่าอินถามพ่อกับพี่ชายให้หน่อยนะเอาอะไรไปแลกก็ยอมฉันต้องหามาให้แน่นอนมู่เถาเยาสายมือหันซูยังไม่ต้องรีบร้อนตอนนี้รู้แล้วว่าที่ไหนมีดอกห้อมช้างพวกเราตามหาย่าร้อยรถก่อนไม่อย่างนั้นต่อให้มีดอกห้อมช้างก็เสียเปล่าแล้วก็ต่อให้ถอนพิษทั้งสองชนิดแล้วสติปัญญาของคุณนาก็ไม่กลับมาเว้นเสียแต่จะมีดอกพันวันเชิงอันนัวถามอาจารย์อาเล็กดอกพันวันคืออะไรครับเขายังห่างชั้นกับอาจารย์อาเล็กอีกเยอะถ้าไม่ใช่เพราะอาจารย์อเล็กเจตนาไม่รับลูกศิษย์เขาก็ไม่มีทางรับเหมือนกันเพราะเขารู้สึกว่าความสามารถของตัวเองยังไม่มากพอจะทำเสื่อมเสียชื่อเสียงของสำนักไม่ได้ทุกคนมองมู่เถาเยาด้วยสีหน้าสงสัยรู้จักดอกสายรุ้งกันไหมป้าอินยกมือฉันรู้ดอกไม้เจ็ดสีแบบในการ์ตูนไงทุกคนไม่ใช่แบบนั้นดอกสายรุ้งมีชื่อวิชาการว่าดอกพันวันปลูกพันวันถึงจะแตกหน่ออีกพันวันโต1นิ้วสำหรับมันแล้วทุกพันวันคือการข้ามผ่านอุปสรรคเติบโตมาไม่ง่ายกว่ามันจะโตเต็มที่ก็ผ่านไปหลายพันวันแล้วดอกมีกลีบ7ชั้นชั้นละสีมู่เถาเยาบรรยายดอกไม้ที่มีความงามยากจะหาได้เปรียบแต่สิ่งที่ทุกคนสนใจคือสรรพคุณของมันถ้าแค่สวยเสี่ยวเยาๆไม่มีทางพูดถึงมันในเวลานี้ดอกพันวันไม่ใช่แค่สวยไร้พิษยังเป็นยาวิเศษด้วยว่ากันว่ากินกลีบดอก7ชั้นจะช่วยให้สติปัญญาลู่หันซูแทบหยุดหายใจนี่มันสมุนไพรที่หายากมากอีกแล้วแม่ลู่จือฉินหันซูอย่าเพิ่งคิดมากทำตามแผนเดิมหาย่าร้อยรถก่อนดีกว่ามีย่าร้อยรถถึงจะมีเรื่องอื่นตามมานะทุกคนพยักหน้าคนต้องรอดก่อนถึงจะคิดเรื่องอื่นได้มู่เถาเยาถ้าหาทางนี้ไม่เจอพวกเราค่อยไปหาต่อที่เผ่าหมาป่าพระจันทร์เผ่าหมาป่าพระจันทร์เหรอที่นั่นจะหาได้เหรอสมุนไพรวิเศษแบบนี้เอาออกจากอาณาเขตได้เหรอป้าอินยิ้มพูดหาได้สิลู่หันซูรู้แล้วว่าป้าอินเป็นคนตระกูลป่าของเผ่าหมาป่าพระจันทร์จึงไม่ได้คิดไปในทางอื่นอีกขอบคุณทุกคนนะลู่จือฉินไม่ต้องเกรงใจจ้ะอยากไขปริศนาการหายตัวไปของเสี่ยวเยาๆยังต้องพึ่งแม่ลู่สำนักแพทย์โบราณตระกูลเสี่ยวโหวตระกูลเย่ตระกูลปาต่างร่วมแรงร่วมใจกันมู่เถาเยามองดอกไม้หลากชนิดที่ตัวเองหอบอยู่ตรงอกไปเถอะพวกเราเข้าไปข้างในอีกหน่อยค่อยกลับ
พอจะรู้แล้วว่าภูเขาลูกนี้มีสมุนไพรอะไรบ้างทุกคนเดินไปอีกครึ่งชั่วโมงก็มีแมวภูเขากระโจนออกมาตรงเนินแม่ลูรีบวิ่งไปตรงหน้ามู่เถายาวแล้วกอดเธอไว้หันหลังให้แมวภูเขาร้องด้วยสีหน้าตื่นตกใจเสือมีเสือเจ้าหญิงน้อยรีบหนีไปเสือกินคนมู่เถายาวเอามือข้างหนึ่งลูบปลอบหลังแม่ลูคุณนะพวกเราอยู่กันตั้งเยอะไม่ต้องกลัวมันนะคะไม่กลัวไม่กลัวเจ้าหญิงน้อยไม่ต้องกลัวนะหมาป่าจะช่วยพวกเราทันใดนั้นมู่เถายาวก็นึกได้ว่าตอนเธอเพิ่งมาถึงประเทศเหยียนหวงตอนอาจารย์ใหญ่เก็บเธอได้มีเสียงเสือคำรามกับหมาป่าร้องโหยหวนรวมถึงเสียงต่อสู้ทุกคนก็คิดได้แล้วว่าทำไมแม่ลูกอุ้มเด็กทารกอยู่ในเขตป่าชั้นในถึงไม่ถูกสัตว์ป่ากินที่แท้ก็มีหมาป่ามู่เถายาวดิ้นออกจากอ้อมกอดของแม่ลูกเบาๆถึงแม้จะไม่ได้รังเกียจแม่ลูกแต่ก็ไม่ชอบให้ใครมากอดส่งเดชพอแม่ลูกถูกดันออกก็หันไปหาแมวภูเขาตัวนั้นด้วยความระแวงต่อมาก็ร้องด้วยความดีใจหนีไปแล้วเจ้าหญิงน้อยเสือถูกหมาป่าไล่ไปแล้วถ้าหนีไปแล้วคุณนะไม่ต้องกลัวที่นี่ไม่มีอันตรายแมวภูเขาแค่ผ่านมาทางนี้ไม่ได้หยุดอยู่กับที่แม่ลูกที่เห็นแมวเป็นเสือรีบพูดเร่งไปเจ้าหญิงน้อยพวกเราไปเธอมีเสือค่ะพวกเราออกไปกันเดิมทีก็ได้เวลาต้องออกแล้วแม่ลูกผ่อนคลายลงแต่ก็จับมู่เถายาวไว้แน่นทุกคนเดินกลับทางเดิมเมื่อไปถึงล่างเขาแม่ลูกก็วางใจอย่างสิ้นเชิงใบหน้ามีรอยยิ้มไร้เดียงสาอีกครั้งลู่หันซูรู้สึกสับสนมีเสี่ยวมู่อยู่ข้างๆแม่ของเธอไม่สะเทือนใจเท่าไรจริงด้วยอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเพราะแมวภูเขาไม่ถือเป็นเรื่องเลยเมื่อเทียบกับเมื่อก่อนเธอคิดแล้วก็ไม่เข้าใจทำไมแม่ถึงมั่นใจว่าเสี่ยวมู่ก็คือเจ้าหญิงน้อยแต่นี่ก็เป็นเรื่องดีช่างเธอเลิกคิดเรื่องพวกนี้พรุ่งนี้เข้าไปในหุบเขาลึกหวังว่าจะเจอหญ้าร้อยรถเธอไม่อยากสูญเสียแม่ไปพอกลับถึงบ้านครอบครัวลู่ย่าลู่กำลังเด็ดผักเตรียมทำอาหารเย็นกลับมากันเร็วจังลู่จือฉินยิ้มพูดในภูเขาอากาศเย็นพวกเราก็เลยรีบเดินค่ะลู่หันซูพูดด้วยใบหน้ายิ้มแย้มย่าคะแม่ไม่แตกตื่นเลยค่ะก็แค่ตกใจแมวภูเขานิดหน่อยงั้นก็ดีมู่เถาเยากับลู่จือฉินมองหน้ากันแล้วพูดย่าลู่คะตอนนี้ยังไม่มืดพวกเรากลับไปเก็บของมาค้างเลยได้ไหมคะพรุ่งนี้ก็ประหยัดเวลาไปได้แล้วหน้าร้อนฟ้าสว่างเร็วพวกเธอขึ้นเขาเร็วหน่อยได้ย่าลู่มองมู่เถาเยาด้วยสีหน้าเอ็นดูทำความสะอาดห้องเสร็จหมดแล้วเข้าพักได้ตามสบายเลยจ้างั้นพวกเรากลับไปคืนห้องโรงแรมแล้วจะย้ายมาเลยค่ะจะเดี๋ยวย่าจะไปบอกเพื่อนบ้านให้ขอบคุณค่ะย่าลู่พวกเรากลับก่อนเดี๋ยวกลับมาค่อยกินอาหารเย็นนะคะย่าลู่ยิ้มพลางพยักหน้าลู่หันซูอาจารย์ลู่คะเสี่ยวมู่ฉันกับแม่มีแค่อุปกรณ์ล้างหน้าแปรงฟันกับรองเท้าแต่ที่อยู่ในโรงแรมรบกวนช่วยเอากลับมาให้ได้ไหมคะฉันจะได้อยู่ช่วยย่าทำกับข้าวที่บ้านมู่เถาเยากับลู่จือฉินพยักหน้าป้าอินฉันก็ช่วยทำกับข้าวได้นะพี่เหลียงจีช่วยเก็บของเอามาให้หน่อยนะคะเหลียงจีได้จ้าพ่อบ้านจงก็ขอให้เฉิงอันนั่วช่วยเก็บของให้กลับไปห้องละคนพอแล้วลู่หันซูยิ้มเห็นลักยิ้มบางๆปรากฏไปกลับ2ชั่วโมงฉันกับย่าค่อยๆทำก็ได้ค่ะป้าอินพวกเราขึ้นเขามาก็เหนื่อยแล้วขอพักอยู่ที่นี่แหละมู่เถาเยาเอาแบบนี้พวกเธอทำอาหารเสร็จก็กินกันก่อนพวกเรากลับถึงโรงแรมกินข้าวแล้วค่อยมาเก็บของคืนห้องยังต้องใช้เวลาไปกลับอย่างน้อยก็2ชั่วโมงครึ่งวันนี้ใช้กำลังไปมากรอพวกเขากลับมาค่อยกินคงหิวมากแน่พวกเขาเองก็เกรงใจไม่อยากให้ย่าลู่หิ้วท้องรอด้วยลู่จือฉินเอาตามเสี่ยวเยาเยาว่าไม่ต้องทำอาหารเผื่อพวกเราพวกเราจะได้ขับรถช้าหน่อยด้วยไม่ต้องรีบสองย่าหลานยังจะพูดอะไรได้รีบขับรถไม่ได้จริงๆความปลอดภัยต้องมาก่อนเรื่องกินอยู่แล้วจบตอนที่261ตอนที่262มีพืชไม่ทราบชนิดวันต่อมาพวกมู่เถาเยาตื่นแต่เช้าไม่ได้ทำเสียงเออะรบกวนเจ้าของบ้านหมู่บ้านตงจีมีพื้นที่ว่างเยอะมากเอาไว้สำหรับตากธัญพืชกับสมุนไพรเมื่อวานพวกเขาเลือกพื้นที่ไว้แล้วเป็นพื้นที่ว่างอยู่ไม่ไกลจากบ้านเก่าของครอบครัวลู่ที่นั่นกว้างมากอีกทั้งยังเป็นโซนบ้านเก่าไม่มีคนพักอาศัยไม่มีทางรบกวนการพักผ่อนของคนอื่นเหมาะสำหรับฝึกยุทธเป็นอย่างมากต
่อให้ฟ้าสว่างมีชาวบ้านตื่นก็ไม่มีทางรีบมาทางนี้ยังไม่ถึงตีห้ามู่เถาเยากับลู่จือฉินก็ใช้กำลังภายในพาคนหอบไปที่นั่นเวลานี้ฟ้ายังไม่สว่างหมู่บ้านไม่มีกล้องวงจรปิดอยากหอบก็หอบฝึกกันอยู่หนึ่งชั่วโมงพวกเขาก็ค่อยๆเดินกลับประมาณ7โมงก็ถึงบ้านครอบครัวลู่ครอบครัวลู่สามคนตื่นมาทำอาหารเช้าแล้วเจ้าหญิงน้อยอรุณสวัสดิ์ค่ะคุณนะแม่ลู่ฉีกยิ้มขอแค่เห็นมู่เถาเยาเธอก็จะร่าเริงทันทีเวลาอื่นจะนิ่งๆย่าลู่ยิ้มแย้มพูดออกกำลังกายกลับมากันแล้วรีบเข้าห้องไปอาบน้ำเธอเดี๋ยวมากินข้าวเช้ากันค่ะทุกคนแยกย้ายกลับห้องประมาณครึ่งชั่วโมงถึง40นาทีก็มารวมตัวที่ห้องรับแขกอีกครั้งอาหารเช้าเสร็จเรียบร้อยแล้วอาหารเช้าของครอบครัวชนบทมีความหลากหลายจกถั่วเขียวแป้งทอดฟักทองมันเทศนึ่งข้าวโพดต้มย่าลูกค่ะอาหารเช้าเยอะอีกแล้วคราวหน้าไม่ต้องลำบากขนาดนี้นะคะมู่เถาเยาแอบเกรงใจไม่ลำบากนึ่งพวกนี้ทำพร้อมกันได้ใช้เวลาไม่นานเป็นของที่ปลูกเองทั้งนั้นมีอะไรก็กินแบบนั้นหมู่บ้านชนบทไม่ค่อยมีนมกับพวกขนมปังส่วนใหญ่กินพวกธัญพืชย่ายังกังวลอยู่ว่าทุกคนจะไม่ชินลู่จือฉินยิ้มพูดประเทศเหยียนหวงกินแบบนี้กันมาเป็นพันปีจะไม่ชินได้ยังไงคะก็แค่ต้องรบกวนคุณน้าแล้วไม่รบกวนข้าวโพดมันเทศฟักทองเอาขึ้นเขาได้สะดวกมากย่าเลยทำเยอะหน่อยทุกคนพากันขอบคุณย่าลู่พูดอย่างใจดีกินกันเถอะทุกคนกินกันอย่างอร่อยอร่อยประมาณครึ่งชั่วโมงก็กินอาหารเช้าเสร็จย่าลู่หากล้องใส่อาหารแยกบรรจุอาหารแต่ละอย่างตักไก่ที่เมื่อวันเย็นฆ่าแล้วต้มทิ้งไว้ขึ้นมาน่องไก่กับปีกไก่อย่างละสองถูกสับแยกวางใส่กล่องเตรียมอาหารกลางวันสำหรับ3คนเสร็จก็ออกจากห้องครัวกลับไปห้องรับแขกมู่เถาเยาย่าลู่คะทำไมใส่ของกินให้เยอะขนาดนี้เมื่อคืนพวกเราซื้อนมกับขนมปังมาเยอะแยะเลยค่ะย่าลู่ยิ้มเอาไปเยอะได้ก็เอาไปเถอะพวกเธอขึ้นเขาใช้กำลังเยอะหิวเร็วแน่นอนย่าจะไปเด็ดแตงกวากับมะเขือเทศมาให้อีกหน่อยลู่จือฉินรีบห้ามคุณนะคะช่วงนี้เป็นหน้าผลไม้บนเขามีผลไม้ป่าเยอะไม่ต้องเอาแตงกวากับมะเขือเทศหรอกค่ะก็ได้แบกเยอะก็เหนื่อยเหมือนกันมู่เถาเยางั้นพวกเราไปหยิบของก่อนนะคะรบกวนย่าลู่ช่วยหาเข่งเล็กมาสักใบได้จ้ามู่เถาเยาลู่จือฉินลู่หันซูพากันขึ้นชั้นบนไปเอากระบอกน้ำและหมวกของตัวเองหลังจากทั้ง3คนขึ้นไปแล้วย่าลู่ก็ถามขึ้นเสี่ยวอินพวกหนูจะเอาของกินไปด้วยไหมพวกเราเอาแค่น้ำก็พอค่ะย่าลู่ตอนเที่ยงกลับมาลองไปวันหนึ่งก่อนกลับมาแล้วค่อยตัดสินใจว่าวันต่อไปตอนเที่ยงจะกลับมาไหมเมื่อวานเลือกทิศทางไว้แล้วมู่เถาเยาฟังจากที่ย่าลู่เล่ากอบกับแผนที่ที่เธอจำไว้ในใจไหนจะเส้นทางที่ลู่จือฉินเคยไปแล้วอีกเธอวางแผนเส้นทางต่างๆไว้แล้วเฉิงอันนั่วกับปาอินเอาการเรียนรู้เป็นหลักเส้นทางที่ไปจึงไม่เหมือนกับพวกมู่เถาเยา3คนจะงั้นย่าไปเอาเข่งก่อนนะค่ะย่าลู่ออกจากห้องรับแขกเฉิงอันนั่วหยิบกาน้ำไปรองน้ำมาต้มเตรียมชงชาหลังจากพวกมู่เถาเยาลงมาแม่ลู่ก็ร่ำร้องจะเอาหมวกกับกระบอกน้ำด้วยลู่หันซูแม่คะเมื่อวันรับปากว่าจะช่วยงานเจ้าหญิงน้อยแล้วไม่ใช่เหรอคะแม่ลู่เอียงศีรษะครุ่นคิดแล้วพยักหน้าเจ้าหญิงน้อยไม่ไปข้าฉันไม่ได้ไปไหนแค่ขึ้นเขาไปหาสมุนไพรจะกลับมาก่อนพระอาทิตย์ตกดินคุณน้าอยู่บ้านช่วยเอาด็อกเก็กควยป่าที่เก็บมาเมื่อวานไปตากได้ไหมคะถ้าฝนตกก็เก็บกลับเข้ามาในบ้านมู่เถาเยาชี้ดอกเก็กควยป่าเดือนกรกฎาคมที่ถูกวางผึ่งบนกระด้งอยู่ตรงมุมหนึ่งแม่ลู่มองตามือของมู่เถาเยาสองตาเปล่งประกายฉันทำได้ค่ะคุณน้าทำได้อยู่แล้วอืมลู่จือฉินพูดกับย่าลู่ที่ถือเข่งมาคุณนะคะถ้าพวกเรากลับมาช้าก็กินข้าวกันก่อนได้เลยนะคะไม่ต้องรอจ้าหลังจากทุกคนกรอกน้ำใส่กระบอกเต็มแล้วก็ออกเดินทางไม่ต้องใช้รถขึ้นเขาจากทางด้านหลังบ้านครอบครัวลู่แยกกันออกเป็น2กลุ่มไปทางเหนือกับไปทางใต้มู่เถาเยาหันซูฉันกับอาจารย์3พละกำลังดีถ้าเธอเหนื่อยก็บอกนะไม่อย่างนั้นพวกเราไม่รู้ลู่หันซูพยักหน้าได้เลยลู่จือฉินหันซูตรงนี้ดูไม่เหมือนมีคนเคยเดินมาไม่มีใครใช้เส้นทางนี้ขึ้นเขาหรือเปล่าข้าอย่างมากย่าก็พาแม่ไปที่แปลงเพาะปลูกหนูปิดเทอมกลับมาถ้าอยากขึ้นเขาก็จะใช้เส้นทางที่ปกติพวกลุงๆไปกันย่าไม่วางใจให้หนูขึ้นเขาคนเดียว
ถึงแม้จะไม่มีสัตว์ดุร้ายอะไรแต่เกิดหกล้มไม่มีใครรู้จะยิ่งเป็นอันตรายพ่อของเธอก็เกิดเรื่องเพราะไปเก็บสมุนไพรมู่เถาเยาหันซูหลังจากวันนี้ฉันกับอาจารย์สามตัดสินใจว่านับแต่พรุ่งนี้ไปจะกลับมาตอนหาย่าร้อยรถเจอหรืออาจกลับวันศุกร์เย็นถ้าเธออยากไปดูแม่น้ำสายเขียวก็ไปกับพวกเราได้นะเสี่ยวมู่ไม่ว่ายังไงแค่วันเดียวก็ไปไม่ถึงแม่น้ำสายเขียวหรอกถึงฉันจะไม่เคยไปแต่ก็รู้ว่าเทือกเขาติดกันหลายลูกมีจำนวนกี่ลูกเรื่องนี้ไม่ต้องเป็นห่วงเมื่อคืนฉันกับอาจารย์หารือกันแล้วจะใช้กำลังพายในหอไปที่แม่น้ำสายเขียวจากนั้นค่อยๆตามหาสมุนไพรเดินกลับมาลู่จือฉินยิ้มพลางพยักหน้าใช้จะยิ่งเข้าไปข้างในยิ่งไม่มีคนไปสมุนไพรหายากย่อมมีไม่น้อยมันต้องมีอย่างอื่นอีกแน่นอนจากที่พวกเธอพบฉันเคยอ่านบันทึกของลุงเจียงในนั้นยังมีพืชที่ไม่ทราบชนิดด้วยลุงเจียงคือใครเหรอนักพฤกษศาสตร์จินเฉิงเจียงงั้นอาจจะมีหญ้าร้อยรสดอกห้อมช้างแล้วก็ดอกพันวันด้วยหรือเปล่าแววตาของลู่หันซูมีความหวังในบันทึกของลุงเจียงไม่มีเขียนพวกนี้ไว้แต่ที่นี่พื้นที่กว้างขวางมากลุงเจียงไม่มีทางอยู่ในหุบเขานานจนเดินทั่วทุกตารางนิ้วของพื้นที่ป่าได้เพราะในนี้ไม่มีอะไรให้กินนอกจากผลไม้ป่าเมื่อคืนพวกเธอคุยโทรศัพท์กับจินเฉิงเจียงนานมากก็เลยรู้ว่าเขาไม่เคยมาทางแถบนี้ลู่จือฉินหันซูไม่ต้องกดดันตัวเองมากเธอทำได้ดีมากแล้วพยายามให้เต็มที่ไม่ต้องรู้สึกผิดต่อตัวเองก็พอนะค่ะมู่เถาเยาถ้าเจอหญ้าร้อยรถฉันจะขอดอกห้อมช้างจากตระกูลปามาถอนพิษให้นะส่วนดอกพันวันก็คงต้องแล้วแต่โชคชะตาขอแค่แม่รอดได้ฉันก็ขอบคุณมากแล้วแม้สติปัญญาจะกลับไปเป็นเด็กก็ตามขอบคุณนะคะอาจารย์ลู่เสี่ยวมู่ไม่ต้องเกรงใจค่ะแค่ขอบคุณยังน้อยไปลู่หันสู่หวังว่าอีกหน่อยจะได้มีโอกาสตอบแทนบุญคุณนี้จบตอนที่262ตอนที่263กตัญญูไม่ลดทอนขึ้นเขาไป1วันกลับมาอย่างสิ้นหวังไม่เพียงแต่จะไม่เจอหญ้าร้อยรถแม้แต่สมุนไพรหายากก็ยังไม่เจอมู่เถาเยากับลู่จือฉินไม่รีบพวกเธอไม่ได้เดินเร็วเพื่อให้ลู่หันซูพอตามทันวันแรกให้ลู่หันซูปรับตัวก่อนวันอื่นๆจะได้ยังไหวอันที่จริงฝีเท้าการเดินกับความอดทนของลู่หันซูถือว่าดีมากแล้วก็แค่ถ้าเทียบกับมู่เถาเยาและลู่จือฉินจะเห็นความแตกต่างได้ง่ายเดินบนเขามาทั้งวันถ้าบอกว่าไม่เหนื่อยลู่หันซูคงไม่เชื่อตัวเองแต่สภาพจิตใจยังสดชื่นอยู่เพราะมีความหวังตอนอาหารเย็นลู่หันซูปอกอย่าเรื่องพรุ่งนี้ขึ้นเขาจะกลับมาตอนหาย่าร้อยรถเจอหรือไม่ก็กลับวันศุกร์มีมู่เถาเยากับลู่จือฉินอยู่ย่าลู่ก็ไม่เป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยของหลานสาวก็แค่เรื่องกินข้าวของที่เอาขึ้นเขาได้ก็มีแต่อาหารแห้งถ้าไม่กลับมากันระหว่างนั้นก็ต้องกินนมขนมปังและก็พวกขนมจะมีเรี่ยวแรงกันเหรอมู่เถาเยายิ้มย่าลู่ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะแค่ไม่กี่วันเองพวกเราเจอสมุนไพรถอนพิษเมื่อไรก็จะกลับมาถ้าไม่เจอจะกลับมาวันศุกร์ก่อนเย็นค่ะเช้าวันเสาร์จะล้างความทรงจำแม่ลู่ท่าสองย่าหลานยินยอมจะพรุ่งนี้เช้าย่าจะช่วยเตรียมของให้ขอบคุณค่ะย่าลู่ย่าลู่สายหน้ายิ้มพูดน่าเสียดายที่ก่อไฟในป่าไม่ได้ไม่อย่างนั้นพกข้าวสารไปหุงคงดีไม่เป็นไรค่ะนอกจากขนมปังกับนมแล้วพวกเราจะเอาเนื้อวัวแห้งไปด้วยขบวนเขามีผลไม้ป่าช่วยเติมน้ำในร่างกายได้เพียงพอแล้วค่ะเฉิงอันนัวย่าลู่ครับนับแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปพวกเราก็จะไม่กลับมาตอนกลางวันแล้วครับเปลี่ยนเส้นทางทุกวันจะอาหารกลางวันของพวกเธอเตรียมพกไปจากบ้านก็แล้วกันเนอะนับเวลาจากอาหารเช้าไปถึงอาหารกลางวันแค่ไม่กี่ชั่วโมงไม่มีทางเสียอย่างมากก็แค่ส่งผลต่อรสชาติลู่หันซูมองแม่ด้วยความเป็นห่วงมู่เถาเยาหันซูไม่ต้องเป็นห่วงพรุ่งนี้ก่อนออกไปฉันจะคุยกับคุณน้าให้ดีถ้าไม่ไหวพาคุณน้าไปด้วยก็ได้เธอกับอาจารย์พาเหาะได้สบายมากทางนี้ไม่ใช่ป่าเซียนโหยอันตรายน้อยมากย่าลู่สายมือทิ้งแม่เสี่ยวซูไว้กับย่านี่แหละรบกวนอาจารย์ลู่กับเสี่ยวมู่ดูแลหลานสาวก็เกรงใจมากแล้วจะให้ดูแลเพิ่มอีกคนได้ยังไงลู่จือฉินยิ้มพูดไม่รีบค่ะพรุ่งนี้ค่อยว่ากันจะพวกเรากินข้าวกันก่อนเถอะคืนนี้รีบพักผ่อนทุกคนพยักหน้าพร้อมใจกันกินข้าว1ชั่วโมงต่อมาทุกคนก็ช่วยเก็บล้างทำความสะอาดห้องครัวดื่มชาอีกคนละถ้วยจัดการกับสมุนไพรป่าที่หามาได้วันนี้
สมุนไพรที่หากันมาได้เป็นสมุนไพรทั่วไปยกเว้นสมอายุไม่กี่ปีที่มู่เถาเยาขุดมาได้พวกเขายกสมุนไพรให้ย่าลู่ทั้งหมดย่าลู่กล้ารับไว้ที่ไหนกันลู่จือฉินคุณน้ารับไว้เถอะขมันไม่ใช่สมุนไพรราคาแพงอะไรพวกเรากินพักที่นี่ไม่ได้ให้เงินเลยด้วยซ้ำย่าลู่พวกอาจารย์ลู่มาช่วยรักษาแม่เสี่ยวซูย่ากับเสี่ยวซูก็รู้สึกขอบคุณมากแล้วเรื่องการกินการอยู่เป็นสิ่งเราควรดูแลพวกเราควรให้ค่ารักษาค่าแรงด้วยซ้ำวันที่เหลือทุกคนเก็บสมุนไพรได้มาก็เอากลับไปด้วยนะระหว่างนี้ย่ากับแม่เสี่ยวซูจะช่วยเอาไปตากให้มู่เถาเยาย่าลู่เขาวันที่เหลือไว้ค่อยว่ากันตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่าจะเก็บได้สมุนไพรอะไรเก็บได้เท่าไหร่ถ้าเป็นสมุนไพรทั่วไปจำนวนน้อยขายได้เงินไม่เท่าไรหรอกค่ะทุกคนพยักหน้าคุยกันอีกสักพักจัดการสมุนไพรเสร็จเฉิงอันนั่วกับพ่อบ้านจงก็กลับบ้านเพื่อนบ้านคนอื่นๆก็แยกย้ายขึ้นชั้นบนเตรียมล้างหน้าแปรงฟันพักผ่อนแม่ลู่พามู่เถาเยาไปที่ห้องตัวเองจะปักดอกไม้ให้เจ้าหญิงน้อยดูทำพูดไปแม่ลู่ปักดอกไม้ฝีมือดีทีเดียวไม่เพียงแต่จะงดงามมากยังดูมีรสนิยมอีกด้วยทั้งที่ไม่มีความทรงจำแต่กลับทำตามสัญชาตญาณออกมาได้ดีขนาดนี้มู่เถาเยาชมเธอคุณน้าเก่งมากเลยค่ะแม่ลู่ยิ้มอย่างมีความสุขย่าลู่เหมียวเหมียวเจ้าหญิงน้อยขึ้นเขาเหนื่อยมาทั้งวันแล้วมีอะไรค่อยคุยพรุ่งนี้ดีไหมให้เธอไปพักผ่อนก่อนแม่ลู่รีบดึงมือมู่เถาเยาเดินไปที่เตียงตัวเองเจ้าหญิงน้อยเหนื่อยต้องนอนก่อนคุณน้าคะที่นี่ห้องของคุณน้าหนูพักอยู่ชั้น3ค่ะห้องพักแขกทั้ง2ห้องอยู่ชั้น3ชั้น2เป็นห้องเจ้าของบ้านลู่หันซูรีบเข้าไปดึงมือแม่ออกใช่ค่ะแม่เมื่อคืนเจ้าหญิงน้อยนอนอยู่บนชั้น3ย่าลู่เหมียวเหมียวเจ้าหญิงน้อยต้องพักผ่อนแล้วเธอเองก็ไปอาบน้ำนอนเถอะแม่ลู่ตอบอ๋อมองมู่เถาเยาแล้วพูดเจ้าหญิงน้อยขึ้นไปนอนมู่เถาเยายิ้มบางพลางพยักหน้าค่ะพวกเราขึ้นไปนอนแล้วนะคะคุณน้าก็รีบนอนราตรีสวัสดิ์ค่ะราตรีสวัสดิ์เจ้าหญิงน้อยแม่ลู่ยังแถมยิ้มกว้างให้ด้วยตอนนี้เธอไม่กังวลว่าเจ้าหญิงน้อยจะไปแล้วจึงไม่ก่อติดแบบก่อนหน้านี้พอมู่เถาเยาขึ้นไปแล้วย่าลู่ก็ให้หลานสาวไปพักย่าขะหนูรอแม่หลับก่อนค่อยไปค่ะย่าดูเองเราน่าไปพักเธอวันนี้เหนื่อยมาทั้งวันแล้วงั้นหนูอยากคุยกับย่าอีกเดี๋ยวค่ะลู่หันซูเหนื่อยมากจริงๆเธอไม่เคยเดินทางไกลแบบนี้นานแล้วแต่ก็อยากบอกความคิดของตัวเองให้ย่ารู้ย่าลู่มองแม่ลู่ที่มองสองย่าหลานด้วยความสงสัยเหมียวเหมียวไปอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันก่อนเถอะอ๋อแม่ลู่เชื่อฟังย่าลู่อย่างดีถึงแม้ในความทรงจำของเธอจะเหลือเพียงเจ้าหญิงน้อยแต่ย่าลู่คือคนที่อยู่กับเธอทุกวันย่อมไม่เหมือนคนอื่นสองย่าหลานมองแม่ลู่หยิบชุดนอนเดินเข้าห้องน้ำจากนั้นถึงพากันไปนั่งที่โซฟาเสี่ยวซูฝากตัวเป็นศิษย์กับอาจารย์ลู่เถอะย่ามองออกอาจารย์ลู่กับเสี่ยวมู่ไม่ธรรมดาหลานอยู่กับสองคนนี้ต้องเจริญก้าวหน้าไปไกลแน่ย่าคะเลิกพูดเรื่องนี้ก่อนหนูอยากให้เสี่ยวมู่ล้างความทรงจำของแม่จากนั้นพวกเราออกไปดูโลกข้างนอกกันลู่หันซูพูดอยู่ก็สะอื้นเตรียมใจมาแล้วมันก็เรื่องหนึ่งทำใจยากก็อีกเรื่องหนึ่งย่าลู่เข้าใจความคิดของหลานสาวแล้วถ้าหาสมุนไพรถอนพิษไม่เจองั้นก็พาเด็กน้อยออกไปดูโลกข้างนอกบ้างดีกว่าได้เราไปเจียงตูกันก่อนไปเยี่ยมอาของหลานเล่าสถานการณ์ให้ฟังทางนั้นจะได้รับรู้ไว้เดี๋ยวถึงตอนนั้นจะได้หาเวลากลับมาพวกเธอเตรียมแผนรับมือในสถานการณ์เลวร้ายที่สุดสองย่าหลานคือคนที่ไม่อยากให้แม่ลู่จากไปมากที่สุดแม้จะเป็นวาระสุดท้ายของชีวิตพวกเธอก็ไม่อยากยอมแพ้แต่ก็ต้องยอมรับความจริงอย่างน้อยนี่ก็ไม่ใช่เรื่องกระทันหันหนูอยากพักการเรียนค่ะย่าเสี่ยวซูหลานมีความคิดแบบนี้ได้ยังไงหนูอยากมาอยู่เป็นเพื่อนแม่ค่ะน้ำตาของลู่หันซูไหลออกมาพร้อมคำพูดถ้าเธออยู่ที่มหาวิทยาลัยเธอจะไม่ได้เห็นหน้าแม่เป็นครั้งสุดท้ายเธอคงเสียใจไปตลอดชีวิตย่าลู่เห็นหลานสาวร้องไห้ก็อดไม่ได้กอดคอกันร้องไห้มู่เถาเยากับลู่จือฉินที่อยู่ชั้นบนไม่ได้มีเจตนาแอบฟังแต่เนื่องจากหูไวจึงได้ยินบทสนทนาของสองย่าหลานอย่างชัดเจนย่าลู่กับหันซูไม่ง่ายเลยนะใช่ค่ะเห็นอยู่ว่าย่าลู่ไม่ชอบแม่ของหันซูแต่กลับดูแลให้เป็นอย่างดีส่วนหันซูก็ไม่ได้รังเกียจสภาพแม่ตัวเอง
กตัญญูอย่างเต็มที่ทั้งสองคนทำได้มากพอและเต็มที่แล้วเฮ้ออาจารย์กับศิษย์ถอนหายใจพร้อมกันสงสารแต่จะทำไงได้จบตอนที่263ตอนที่264แพ้ตั้งแต่เริ่มวันต่อมาหลังจากฝึกยุทธเสร็จทุกคนก็ช่วยย่าลู่ทำอาหารเช้าวันนี้ต้องทำค่อนข้างเยอะเพราะทุกคนต้องพกอาหารกลางวันขึ้นเขาซึ่งก็มีแต่พวกอาหารที่พกพาสะดวกอย่างมันเทศเผือกข้าวโพดแป้งทอดฟักทองมันสำปะหลังเป็นต้นมู่เถาเยาช่วยงานในครัวไม่ไหวจึงพาแม่ลู่ช่วยเอาสมุนไพรที่เมื่อวันทุกคนเก็บมาไปตากคุณนะคะเดี๋ยวพวกเราจะขึ้นเขาไปเก็บสมุนไพรอีก 2-3 วันถึงจะกลับคุณนะอยู่บ้านกับย่าลู่ช่วยพวกเราพลิกตากสมุนไพรได้ไหมคะแม่ลู่ทิ้งสมุนไพรในมือไปจับมู่เถาเยาเจ้าหญิงน้อยไม่ไปนะไม่ได้ไปไหนค่ะแค่ขึ้นเขาไปเก็บสมุนไพรเดี๋ยวก็กลับมาอีกแม่ลู่อารมณ์ไม่ดีคุณน้าดูสิคะในห้องชั้น3ยังมีของหนูอยู่ยังต้องกลับมาอีกแน่นอนค่ะฉันก็จะไปเก็บสมุนไพรด้วยคุณน้าไม่ช่วยหนูตากสมุนไพรแล้วเหรอคะแม่ตากแม่ลู่ชี้ไปทางห้องครัวย่าลู่อายุเยอะแล้วต้องให้คุณน้าช่วยอีกแรงนะคะมู่เถาเยาพูดจนน้ำลายจะเหือดแห้งและสุดท้ายได้แต่มองแม่ลู่ตาปริบๆเธอคุยกับแม่ลู่ไม่ต่างจากคุยกับพวกเด็กๆอย่างเจ้าถุงลมน้อยเท่าไรแต่แม่ลู่ก็ไม่เหมือนพวกเจ้าถุงลมน้อยในความทรงจำของแม่ลู่มีแค่เจ้าหญิงน้อยเธอกลัวมากว่าเจ้าหญิงน้อยของตัวเองจะหายไปส่วนเจ้าถุงลมน้อยแม้จะเด็กแต่กลับรู้ประสาว่ามู่เถาเยาไม่ใช่คนในครอบครัวไม่ได้เจอหน้ากันก็ปกติความคิดตีกันยุ่งเหยิงอยู่นานสุดท้ายแม่ลู่ก็ฝืนใจรับปากแต่ต้องเกี่ยวก้อยมู่เถาเยาไม่มีความรำคาญเลยสักนิดแม่ลู่จะเอายังไงก็เอาเจ้าหญิงน้อยไม่ไปค่ะพวกเราจะกลับมาแล้วจะเอาผลไม้ป่ามาฝากคุณน้าด้วยค่ะในเขามีรูบัสส้มแขกบลูเบอรี่สายน้ำผึ้งชิแซนราเบอร์เป็นต้นเป็นผลไม้ป่าชั้นดีทั้งนั้นอย่างรูบัสมีสรรพคุณช่วยบำรุงตับไตบำรุงหยางบำรุงสายตาส้มแขกช่วยบำรุงปอดดับกระหายรสชาติดีมีปริมาณน้ำเยอะช่วยในการนอนหลับเปลือกยังเอาไปทำยาได้ช่วยลดการอักเสบแอนโทไซยานินที่อยู่ในบลูเบอรี่สายน้ำผึ้งเป็น13เท่าของบลูเบอรี่ทั่วไปลดความดันได้ช่วยเพิ่มจำนวนเม็ดเลือดขาวอัตรารักษาอาการเบื่ออาหารในเด็กสูงถึง 90% ชิแซนราเบอร์หรืองุ่นป่าผลใสวาวแต่ละเม็ดเหมือนอัญมณีทับทิมส่วนสรรพคุณของมันต่อให้เป็นคนที่ไม่ได้เรียนหมอก็รู้คนทั่วไปกินผลไม้ป่ากินเอาแค่รสชาติของมันแต่พวกมู่เถาเยาไม่เพียงแต่จะให้ความสำคัญกับรสชาติยังมองเรื่องสรรพคุณด้วยส้มแขกช่วยให้สมาธิดีเหมาะเอาให้แม่ลูกกินอย่างยิ่งบลูเบอรี่สายน้ำผึ้งเหมาะให้ย่าลูกกินเพราะย่าลูกความดันโลหิตค่อนข้างสูงผลรูบัสเหมาะเอาให้ลูกหันซูเพราะเธอขี้หนาวไตไม่ค่อยดีเจ้าหญิงน้อยกินผลไม้แม่ลูกชอบกินผลไม้มากต่อให้มีแผลเป็นทั้งตัวก็มองออกว่าเดิมทีผิวพรรณของเธอขาวเนียนมากไม่เพียงแต่ลู่หันซูจะมีดวงตาหงเหมือนแม่ยังสืบทอดพันธุกรรมผิวพรรณดีมาอีกด้วยค่ะพวกเราจะเอาผลไม้กลับมาฝากคุณนะเยอะๆนะคะทั้งสองคนเพิ่งตากสมุนไพรเสร็จลู่หันซูก็มาเรียกไปกินข้าวกินอาหารเช้าที่แสนหลากหลายเสร็จพวกเฉิงอันนัวปาอินพ่อบ้านจงก็ช่วยย่าลู่ทำอาหารกลางวันของทุกคนมู่เถาเยาลู่จือฉินเหลียงจีกำลังตรวจดูเต็นท์อุปกรณ์ให้แสงสว่างน้ำดื่มของกินเล่นเป็นต้นนี่เป็นของที่เมื่อวานเย็นน้าเล็กอวินให้คนดูแลของโรงแรมเอามาส่งด้วยตัวเองเดิมที่ศิษย์กับอาจารย์คู่นี้ไม่ได้ต้องการของพวกนี้แต่มีลู่หันซูเพิ่มเข้ามาเอาเต็นท์ไปด้วยจะดีกว่าเต็นท์เดี่ยว3ชุดต่างสีกันน้ำหนักไม่เกิน1กิโลกรัมเบามากแบกขึ้นเขาก็ไม่เป็นภาระเท่าไหร่เพียงแต่ยังต้องพกอาหารเข่งใบน้อยกล่องยาอุปกรณ์ให้แสงสว่างเสื้อผ้าน้ำกระดาษทิชชู่และอื่นๆของก็เลยดูมีเยอะมากในหุบเขาย่อมมีหนองน้ำน้ำตกลำธารซักผ้าได้แต่หลักๆที่พวกเธอเอาเสื้อผ้าไปก็เพื่อกันเสื้อผ้าฉีกขาดจะได้มีเปลี่ยนส่วนเรื่องอาบน้ำมีที่เหมาะๆก็อาบไม่มีก็อดทนแค่ไม่กี่วันอยู่ในป่าจะเรื่องมากไม่ได้อาจารย์ลู่ส่งมาให้หนูถือเยอะหน่อยได้ค่ะลู่หันซูแบกแค่เต็นท์น้ำดื่มและเสื้อผ้าของตัวเองส่วนของกินเข่งกล่องยาเสียมขุดและอื่นๆอยู่ที่มู่เถาเยากับลู่จือฉินหมดหันซูตอนนี้เธอแบกยังรู้สึกสบายอยู่แต่นานเข้าจะเหนื่อยอาจารย์กับเสี่ยวเยาเยาแรงเยอะเธอเองก็เคยเห็นน้ำหนักแค่นี้สบายมาก
กล่องยาเสียมขุดของกินรวมถึงเสื้อผ้าของสองคนอยู่ในเข่งที่มู่เถายาวสะพายส่วนเต็นท์ทั้งสองอยู่ที่ลู่จือฉินสองมือของลู่จือฉินยังถือน้ำดื่มของตัวเองกับมู่เถายาวมู่เถายาวทำมือให้ว่างไว้เพราะมือซ้ายต้องจับลู่หันซูเหาะมือขวาว่างไว้เผื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจะได้รับมือได้ทันเวลาต่อให้เทือกเขาเหล่านี้จะไม่มีอันตรายเท่าไรแต่การระวังตัวไว้ตลอดเวลาก็จำเป็นมากทุกคนเตรียมพร้อมออกเดินทางยังคงเข้าจากทางด้านหลังบ้านครอบครัวลู่เดินขึ้นเขาไปได้ประมาณ30นาทีเมื่อแน่ใจว่าโดยรอบไม่มีคนแล้วมู่เถายาวกับลู่จือฉินก็พยักหน้าให้กันจากนั้นลู่จือฉินก็กระโดดไปยืนบนยอดต้นไม้ลู่หันซูเตรียมใจมาแล้วก็เรื่องหนึ่งแต่เห็นกับตามันก็อีกเรื่องหนึ่งมู่เถายาวคล้องข้อศอกของลู่หันซูไว้พร้อมหรือยังลู่หันซูพยักหน้าอย่างเกรงๆถ้ากลัวก็หลับตาไว้นะลู่หันซูสายหน้าเธอไม่ได้กลัวแค่คาดไม่ถึงวิชาตัวเบาที่เห็นได้แค่ในนิยายหรือในโทรทัศน์มันกลับมีอยู่จริงมู่เถายาวพาลู่หันซูเหาะขึ้นตามลู่จือฉินไปเมื่อเสียงน้ำไหลของแม่น้ำสายเขียวใกล้เข้ามาเรื่อยๆอาจารย์กับศิษย์ก็ลงสู่พื้นลู่หันซูได้สัมผัสกับเครื่องบินมนุษย์ตะลึงจนไม่อาจหาคำไหนมาบรรยายได้เสี่ยวมู่เธอเริ่มเรียนวิทยายุทธ์ตั้งแต่กี่ขวบเหรอตั้งแต่เดินได้ลู่หันซูก็ได้เธอแพ้ตั้งแต่จุดเริ่มแล้วถ้าเธออยากเรียนก็ใช่ว่าจะไม่ได้ลุงจงตามมาที่นี่ด้วยก็เพราะฉันกำลังสอนวิชาพลังฝ่ามือให้เขาอยู่จะขาดช่วงไม่ได้ฉันไปไหนเขาก็เลยต้องตามไปด้วยหันซูร่างกายของเธอก็เหมาะแก่การเรียนวิทยายุทธ์นะลู่หันซูมีสายเลือดเผ่าหมาป่าพระจันทร์สภาพร่างกายย่อมไม่ด้อยความเร็วของคนเผ่าหมาป่าพระจันทร์เร็วกว่าคนทั่วไปถ้าไม่กลัวตกคนจำนวนมากขี่ม้าไล่ตามก็ยังสู้วิชาตัวเบาไม่ได้ลู่หันซูเงียบไปสักพักแล้วพูดเทอมหน้าฉันจะพักการเรียนก่อนอีกครึ่งปีถ้าอาจารย์ลู่ไม่รังเกียจหนูอยากฝากตัวเป็นศิษย์ย่าบอกว่าอยากไปอยู่กับคุณอาที่เจียงตูระยะหนึ่งเมื่อคืนสองย่าหลานคุยกันเข้าใจแล้วไม่ว่าอีกครึ่งปีให้หลังแม่จะยังอยู่หรือไม่เธอก็อยากฝากตัวเป็นศิษย์ของอาจารย์ลู่พร้อมทั้งย้ายไปเรียนที่มหาวิทยาลัยแพทย์เย่ตูย่ากลัวเธอจะไม่มีสมาธิเรียนถึงได้อยากไปเจียงตูอันที่จริงย่าไม่ชอบเมืองใหญ่อยู่เมืองใหญ่ไม่อิสระเท่าอยู่บ้านลู่จือฉินยิ้มมองอย่างเอ็นดูเธอเป็นเด็กดีมีเธอเป็นศิษย์ก็คือโอกาสดีของอาจารย์ตอนนี้มีอาจารย์ชื่อดังมากมายที่อยากได้ลู่หันซูไปเป็นศิษย์แต่เธอรับศิษย์ก็เลือกเหมือนกันต้องถูกชะตากันทั้งสองฝ่ายเงื่อนไขสอดคล้องประจวบเหมาะถึงจะตกลงอาจารย์ลู่คะได้เรียนรู้จากอาจารย์ถือเป็นเกียรติของหนูค่ะลู่หันซูยิ้มกว้างเผยให้เห็นลักยิ้มทั้งสองข้างจบตอนที่264ตอนที่265สืบทอดสำนักต่อจากเธอหันซูไว้พวกเรากลับไปก็ทำพิธีคารวะอาจารย์ได้เลยนะเธอฝากตัวเป็นลูกศิษย์แล้วก็อยู่กับคุณน้าได้นี่นาแบบนี้พวกเราตามหาสมุนไพรให้คุณน้าเธอกับญาติลูกก็ไม่ต้องเกรงใจขนาดนี้แล้วส่วนเรื่องย้ายที่เรียนฉันจะคุยกับอาจารย์อเล็กให้เขาช่วยคุยกับอธิการบดีของมหาวิทยาลัยเธอเองมู่เถายาวรู้ดีว่าอาจารย์ตัวเองอยากได้ลูกศิษย์มาสืบทอดสำนักขนาดไหนเมื่อชาติก่อนเนื่องจากเธอเป็นจักรพรรดินีอีกทั้งยังเป็นจักรพรรดินีของราชวงศ์ที่เสื่อมโทรมเดิมทีก็งานเยอะอยู่แล้วยากที่จะช่วยดูแลสำนักแพทย์เท่าเดาได้ชาตินี้เธอเข้าสำนักแพทย์โบราณก่อนต่อให้ไม่เป็นเจ้าสำนักแต่เธอยังมีตำแหน่งว่าที่หัวหน้าเผ่ารออยู่มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ไม่สะดวกอาจารย์ก็ไม่อยากให้เธอเหนื่อยเหมือนกันจึงไม่เคยคิดจะให้เธอสืบทอดสำนักแพทย์เทวดาตอนนี้มีคนที่พวกเธอสองคนชอบอยู่ตรงหน้าพอดีก็ต้องจับไว้ให้มั่นลู่หันซูครุ่นคิดแล้วพูดขึ้นแล้วแต่อาจารย์ลู่กับเสี่ยวมู่เลยค่ะมู่เถายาวยิ้มดวงตาโค้งมนเรียกอาจารย์กับศิษย์พี่สิอาจารย์ศิษย์พี่ลู่จือฉินดีใจมากเยี่ยมไว้ออกไปแล้วพวกเราก็ทำพิธีคารวะอาจารย์ตามแบบโบราณนะดวงตาของมู่เถายาวมีรอยยิ้มไม่ใช่น้องสาวแท้ๆแต่เป็นศิษย์น้องก็ดีเหมือนกันลู่หันซูก็มีความสุขมากศิษย์น้องอาจารย์สามเป็นน้องสาวของอาจารย์อาของศิษย์พี่อาจารย์เป็นน้องสาวของอธิการบดีเจียงแห่งมหาวิทยาลัยแพทย์เย่ตูเหรอคะลู่จือฉินยิ้มพลางพยักหน้าก่อนหน้านี้อาจารย์เดินทางไปทั่วก็เพื่อตามหาพี่ชายที่ถูกลักพาตัวไปตอน6ขวบไม่อย่างนั้นตอนนั้นก็อยากรับเธอเป็นศิษย์แล้วนี่ก็เป็นสาเหตุที่ว่าทำไมถึงทิ้งช่องทางติดต่อเอาไว้ให้เธอเสี่ยวยาวๆไม่เหมือนเธออาจารย์รู้จักเสี่ยวยาวๆตั้งแต่ยังเป็นเด็ก
เมื่อก่อนเสี่ยวเยาๆเลยไม่มีวิธีติดต่ออาจารย์ไงล่ะลู่หันซูยิ้มวาสนาของอาจารย์กับศิษย์พี่เริ่มมานานมากแล้วดีที่ตอนนั้นเธอไม่ได้สงสัยว่ามู่เถาเยากับอาจารย์รู้จักกันจริงหรือเปล่าต่อให้ตอนนั้นเพิ่งรู้จักกันแต่เธอก็มองออกว่ามู่เถาเยาไม่ใช่คนเชื่อถือไม่ได้ศิษย์น้องอาจารย์เตรียมซื้อบ้านไว้ที่เยตูท่าบ้านไม่ไกลจากมหาวิทยาลัยเยตูเธอก็ไปพักกับอาจารย์ดีไหมลู่หันซูมองลู่จือฉินพักด้วยกันจะได้มีเวลาเรียนรู้มากขึ้นถ้าคุณย่ากับคุณแม่เธอยินดีจะไปพักด้วยกันก็ได้นะค่ะเธอเป็นลูกศิษย์พักอาศัยกับอาจารย์เป็นเรื่องปกติแต่ย่าต้องไม่ยอมแน่ถ้าหาสมุนไพรถอนพิษให้แม่ได้แบบนั้นแม่ก็เป็นฝ่ายดูแลย่าได้เธอก็ไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องที่บ้านแล้วแต่ถ้าย่าก็อาจย้ายไปอยู่กับอาที่เจียงตูระยะหนึ่งเพื่อให้เธอเรียนได้อย่างสบายใจตรงนี้อยู่ไม่ไกลจากแม่น้ำสายเขียวแล้วพวกเราเดินไปกินอาหารเที่ยงที่ริมแม่น้ำกันมู่เถาเยาวกกลับเข้าจุดประสงค์ที่ขึ้นเขามาครั้งนี้ลู่จือฉินกับลู่หันซูพยักหน้าแม่น้ำสายเขียวเป็นเส้นกั้นพรมแดนมีทหารคอยเฝ้าแน่นอนพวกเธอจึงไม่ได้หอบไปที่แม่น้ำสายเขียวโดยตรงระวังไว้ก่อนดีกว่าลู่หันซูไม่รู้ว่าหน่วยป้องกันชายแดนอยู่ตรงไหนไม่มีทางที่จะมีตลอดแนวแม่น้ำแบบนั้นต้องใช้กำลังทหารเยอะขนาดไหนลู่จือฉินยิ้มพูดดูจากแผนที่แม่น้ำสายเขียวเป็นแม่น้ำที่กว้างที่สุดไหลเชี่ยวที่สุดในโลกอาจารย์ว่าตรงนี้ไม่จำเป็นต้องมีทหารประจำการเพราะตรงนี้เป็นช่วงกว้างสุดของแม่น้ำน้ำไหลเชี่ยวที่สุดไม่มีใครกล้าลงน้ำหรอกถ้าคนเผลอตกลงไปก็จะถูกน้ำพัดหายไปในชั่วพริบตาอยากช่วยก็ช่วยไม่ได้ลู่หันซูเมื่อก่อนอาจารย์เคยมาแถบนี้ไหมคะลู่จือฉินสายหน้าไม่เคยอาจารย์เดินแนวขวางทำพูดไปสมุนไพรเยอะมากนะตรงนี้ห่างจากหมู่บ้านไกลมากเอาแค่เดินเท้าอย่างน้อยก็ใช้เวลา1เดือนปกติเลยไม่มีใครขึ้นเขามาลึกขนาดนี้ค่ะเวลาคนในหมู่บ้านว่างๆก็จะรวมกลุ่มกันมาเดินหลายวันแต่ก็แค่ไม่กี่วันเท่านั้นไม่มีทางมาถึงแม่น้ำสายเขียวส่วนใหญ่เข้ามาแล้วกลับในวันเดียวเดินไม่ได้ไกลคิดว่าคงมีแค่พวกนักพฤกษศาสตร์นักธรณีวิทยาคณะนักผจญภัยที่มีความเชี่ยวชาญรวมถึงพวกนักหาสมุนไพรที่จะเข้ามาลึกขนาดนี้ทั้ง3คนเดินไปคุยไปประมาณครึ่งชั่วโมงก็ถึงริมแม่น้ำสายเขียวเสียงน้ำไหลเชี่ยวสะเทือนเยื่อแก้วหูทำให้พวกเธอต้องพูดเสียงดังขึ้นปีนี้หน้าร้อนฝนน้อยทำไมน้ำในแม่น้ำสายเขียวถึงไหลแรงขนาดนี้หรือจะมีแค่ตอนหน้าหนาวที่ไหลเบาลงหน่อยเหรอมู่เถาเยาพยักหน้าคิดว่าเป็นแบบนั้นน้ำฝนทางนี้น้อยไม่ได้หมายความว่าน้ำฝนจากทางต้นน้ำจะน้อยด้วยลู่หันซูอึมน้ำที่อยู่ทางพวกเราเขียวมากเลยนะแต่น่าเสียดายที่แม่น้ำกว้างมากมองไม่เห็นน้ำสีเขียวเหลืองที่อยู่อีกด้านลู่จือฉินแม่น้ำสายนี้ไม่ใช่แค่กว้างยังลึกถึง 8,000 เมตรความลึกเฉลี่ยอยู่ที่ 4,000 เมตรมู่เถาเยาน้ำจากแม่น้ำสายเขียวจะไหลสู่ทะเลเขียวอย่างสถานที่ที่มีแหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์นี้จะไปทางต้นน้ำหรือปลายน้ำก็น่าจะมีหมู่น้ำตกแน่นอนลู่จือฉินยิ้มพูดมีจะไปทางต้นน้ำไม่ไกลมีหมู่น้ำตกขนาดใหญ่2แห่งห่างกันประมาณ100เมตรได้ทั้ง3คนหาที่เรียบๆนั่งกินอาหารกลางวันกินเสร็จก็เก็บขยะเปลี่ยนที่นั่งพักผ่อนดื่มด่ำกับทิวทัศน์ธรรมชาติของแม่น้ำสายเขียวประมาณครึ่งชั่วโมงทั้ง3คนถึงสะพายของค่อยๆเดินกลับเดินไปหาสมุนไพรไปไม่ถือว่าเหนื่อยมากแน่นอนว่าหลักๆคือเพื่อรักษาระยะการเดินของลู่หันซูก่อนฟ้ามืดทั้ง3คนหาที่เหมาะๆเพื่อตั้งเต็นท์เต็นท์สามเหลี่ยม3หลังตั้งเรียงกันทางเข้าหันออกตั้งเต็นท์เสร็จก็กินอาหารเย็นมีขนมปังนมและผลไม้ป่ากินเสร็จก็เดินออกไปไกลหน่อยเพื่อจัดการธุระส่วนตัวเวลานี้ฟ้ามืดสนิทแล้วมู่เถาเยาเปิดอุปกรณ์ให้แสงสว่างศิษย์น้องท่ากลัวก็มาอยู่ในเต็นท์เดียวกันได้นะเบียดหน่อยแต่ก็นอนได้ลู่หันซูฉันไม่กลัวค่ะศิษย์พี่ถึงวันนี้จะเจอสัตว์ป่าเยอะแต่พวกมันก็ไม่ทำร้ายคนก่อนลู่จือฉินอาจารย์โรยยาไว้รอบๆเต็นท์แล้วไม่ต้องระแวงนะขอบคุณค่ะอาจารย์ศิษย์พี่ทั้งสองคนพยักหน้าศิษย์น้องวันนี้เดินมาทั้งวันเธอน่าจะพอวิเคราะห์ได้แล้วใช่ไหมว่าเทือกเขานี้มีสมุนไพรอะไรบ้างศิษย์พี่ฉันเข้าใจความหมายค่ะศิษย์พี่กับอาจารย์วางใจได้ฉันรับไหวตั้ง10กว่าปีแล้วมู่เถาเยากับลู่จือฉินมองหน้ากัน
หันซูอาจารย์อยากสอนหน่อยศิษย์น้อมรับคำสอนค่ะพึงพยายามอย่างเต็มที่ภายใต้ขอบเขตวิจารณญาณของตนปฏิบัติตามหลักศีลธรรมในการแสวงหาผลประโยชน์ให้กับผู้ป่วยหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่เสื่อมทรามและเป็นอันตรายทั้งปวงลู่หันซูพูดอย่างจริงจังหนูจะไม่ทำให้อาจารย์ต้องเสื่อมเสียค่ะอาจารย์เชื่อเธอสิทธิ์พี่ของเธอมีเรื่องต้องทำมากมายต่อไปยังต้องพึ่งเธอหาลูกศิษย์มาสืบทอดต่อไปไม่ต้องมีลูกศิษย์เยอะคนเดียวก็พอแล้วขอแค่สืบทอดต่อไปอย่าได้ขาดเป็นพออย่างไรเสียในโลกนี้ก็ไม่มีสำนักแพทย์เทวดาแล้วศิษย์จะจำไว้ค่ะอาจารย์หันซูฟังให้ดีนะคุณธรรมสำคัญกว่าความสามารถลู่จือฉินเข้าสู่โหมดอาจารย์สั่งสอนลูกศิษย์คนใหม่ที่เพิ่งเข้าสำนักลู่หันซูก็จริงจังมากศิษย์เข้าใจแล้วค่ะอาจารย์อีกครึ่งปีอาจารย์จะสอนวิทยายุทธกับวิชาการแพทย์ให้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันได้วันหน้าเธอจะยุ่งมากศิษย์จะพยายามขอบคุณค่ะอาจารย์เวลาอาจารย์ไม่อยู่ก็เชื่อฟังศิษย์พี่วรยุทธของศิษย์พี่เธอเหนือกว่าอาจารย์วิชาการแพทย์ก็ไม่ได้ไปกว่าอาจารย์เลยสักนิดวิชาพิษก็พอสูสีกับผู้อาวุโสของสำนักตระกูลถังศิษย์พี่เก่งมากเลยค่ะลู่หันซูเลื่อมใสจากใจเธอเชื่อคำพูดของอาจารย์อย่างไร้ข้อกังขามู่เถาเยายิ้มบางเธอตั้งใจเรียนกับอาจารย์ให้ดีวันหน้าก็เก่งได้เหมือนกันวันนี้เหนื่อยแล้วรีบพักผ่อนเธอหันซูพรุ่งนี้พอฟ้าสว่างอาจารย์กับศิษย์พี่เธอจะตื่นมาฝึกยุทธถ้าเธอตื่นมาแล้วไม่เจอใครก็ไม่ต้องตกใจนะค่ะนอนเถอะฝันดีค่ะอาจารย์ศิษย์พี่ฝันดีจ้าจบตอนที่265ตอนที่266วิธีมีถมเถไปวันต่อมาตื่นนอนท่ามกลางขุนเขาหลังจากลู่หันซูตื่นนอนก็ไม่เห็นอาจารย์กับศิษย์พี่ตัวเองตามที่คาดไว้แต่เมื่อคืนบอกกล่าวกันไว้แล้วเธอจึงไม่ร้อนใจหลังจากแปรงฟันด้วยน้ำดื่มเสร็จเธอก็ยืดเส้นยืดสายอยู่แถวแถวเต็นหากว่ากันตามเหตุผลเดิมทีวันนี้ควรจะเหนื่อยมากแต่เธอไม่มีอาการอ่อนเพลียเลยสักนิดเพราะเมื่อวันหลังอาหารเย็นอาจารย์ให้เธอกินยาไป1เม็ดช่วยฟื้นฟูกำลังและผ่อนคลายกล้ามเนื้อมีแค่เธอคนเดียวที่กินอาจารย์กับศิษย์พี่ไม่จำเป็นต้องกินยิ่งได้คลุกคลีอยู่ด้วยกันก็ยิ่งรู้สึกว่าศิษย์พี่ของเธอล้ำเลิศเกินจะคาดเดาศิษย์พี่โตกว่าเธอแค่นิดเดียวแต่กลับฉลาดล้ำลึกจนมองไม่เห็นจุดสิ้นสุดเหมือนแม่น้ำสายเขียวถ้าไม่ใช่เพราะว่าหลายเรื่องเธอเห็นกับตาตัวเองเธอคงไม่กล้าเชื่อว่าสาวน้อยที่ใบหน้าดูเด็กเหมือนเพิ่งอายุ 15-16 จะเป็นยอดฝีมือในหลายๆด้านเธอแน่ใจได้ว่าศิษย์พี่ยังมีความสามารถอีกหลายอย่างที่เธอไม่รู้หากเป็นคนอื่นต่อให้เริ่มเรียนตั้งแต่อยู่ในท้องแม่ก็ไม่เก่งถึงขั้นนี้หรือเปล่ามีคำพูดโบราณว่าไว้ความขยันช่วยลดความเขลาได้แต่คนสมัยนี้ส่วนใหญ่คิดว่าพรสวรรค์สำคัญกว่าความพยายามแต่ใช่ว่าอยากมีพรสวรรค์ก็จะมีได้ทำได้เพียงใช้ความพยายามของตัวเองไปทดแทนสิ่งที่ยังขาดเธอมีพรสวรรค์อยู่บ้างและก็พยายามมากพอต่อให้ไล่ตามศิษย์พี่ไม่ทันแต่อย่างน้อยก็ยังลดระยะห่างไปได้บ้างหรือเปล่าไม่อย่างนั้นเป็นศิษย์อาจารย์เดียวกันแต่กลับห่างชั้นกันมากเธอก็ไม่รู้จะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนขณะที่ลู่หันซูกำลังออกกำลังกายท่ารูปตัววายมู่เถาเยากับลู่จือฉินก็กลับมาเวลานี้ดวงอาทิตย์เพิ่งโผล่ออกมาแสงแดดทะลุผ่านแมกไม้เป็นสายสายอาจารย์ศิษย์พี่ศิษย์น้องหันซูมู่เถาเยากับลู่จือฉินพูดขึ้นพร้อมกันลู่หันซูมองศิษย์พี่ที่แก้มแดงเปล่งปลั่งเธอคันไม้คันมือพยายามหักห้ามใจอยากเข้าไปหยิกแก้มจังทำไมถึงเป็นศิษย์พี่นะถ้าเป็นศิษย์น้องคงดีอยากหยิกแก้มก็หยิกได้ลู่จือฉินหันซูทำไมมองศิษย์พี่แบบนั้นล่ะศิษย์พี่น่ารักค่ะเสียงก็ใสอายุ18แล้วจริงเหรอคะลู่จือฉินยิ้มพูดถึงแม้เสี่ยวเยาๆจะยังดูเหมือนเด็กน้อยอยู่แต่เธออายุ18แล้วจริงๆมู่เถาเยาที่ยังดูเหมือนเด็กน้อยใบหน้าตุ๊กตาของเธอมันหลอกอายุได้จริงๆดีที่เมื่อชาติก่อนเป็นจักรพรรดินีไม่ใช่ใบหน้าแบบนี้และเสียงก็ไม่ได้เล็กเด็กน้อยแบบนี้มิฉะนั้นไม่ว่าจะเก๊กหน้าครึมยังไงก็ยากที่จะข่มพวกขุนนางได้ดูเด็กออกจะดีวันหน้าอายุ50ก็ยังเหมือน20ลู่หันซูมีความสุขอยู่ในใจพูดถึงเรื่องนี้หันซูเธอยังไม่รู้อายุของอาจารย์ใช่ไหมอาจารย์30กว่าหรือ40คะแต่อธิการบดีเจียง50กว่าแล้วอาจารย์เด็กกว่าอธิการบดีเจียงเท่าไรคะ
ถึงแม้อธิการบดียังจะดูเหมือน40ต้นๆแต่เขาเป็นคนดังในวงการแพทย์มีการเปิดเผยอายุเธอก็ย่อมรู้ลู่จือฉินยิ้มกว้างเด็กกว่าแค่5ปีอาจารย์อายุเกิน50แล้วและก็เพราะสาเหตุนี้ไม่ว่าเธอจะพยายามแค่ไหนฝีมือต่อสู้ก็ไม่มีทางตามเสี่ยวเยาๆทันแล้วสมรรถภาพร่างกายของเสี่ยวเยาๆพัฒนาขึ้นแต่เธอกลับถดถอยแล้วจะไล่ตามลูกศิษย์ตัวเองทันได้อย่างไรมู่เถาเยายิ้มบางริมฝีปากงามขยับไว้หนูจะค้นคว้ายาที่ป้องกันการแก่ชราใช้ร่วมกับวิชาฝังเข็มหุยหยางอาจารย์จะได้เหมือนคนอายุ50ตอนอายุ100เธอยังอยากได้น้องสาวชื่อเสี่ยวลู่ลู่เนื่องจากฝึกยุทธสุขภาพของอาจารย์จึงดีกว่าคนอายุ20กว่าหลายคนเลยด้วยซ้ำมีลูกได้ไม่มีปัญหาแน่นอนเรื่องที่ยากคือหาคนรักให้อาจารย์อีกทั้งยังต้องก่อนหมดประจำเดือนเสี่ยวเยาๆนอกจากหาสมุนไพรให้อูเปียนแล้วเธอยังต้องศึกษายาแต่ละชนิดศึกษาสารพัดโรคที่รักษายากเอาชนะโรคที่ยากที่สุดในโลกอีก4ปียังต้องเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับโลกหนูทำไปด้วยกันได้ค่ะอาจารย์ลู่จือฉินมองไปไกลอีกหน่อยเธอยังต้องสืบทอดเผ่าเดิมเวลาก็ไม่ค่อยจะพออยู่แล้วดังนั้นอย่าเสียเวลากับเรื่องเล็กน้อยแบบนี้เลยอาจารย์รับปากนะว่าจะดูแลตัวเองให้ดีอย่างน้อยก็จะอยู่กับพวกเธอไปได้อีก50ปีลู่จือฉินย่อมเข้าใจความหมายที่มู่เถาเยาอยากค้นคว้ายาต้านความชราเด็กคนนี้เมื่อชาติที่แล้วลำบากมากชาตินี้กว่าจะตามหากันเจอก็ไม่ง่ายย่อมไม่อยากให้จากไปเร็วสิทธิ์พี่ฉันจะดูแลอาจารย์ของพวกเราให้ดีค่ะพวกเราช่วยกันดูแลอาจารย์เมื่อชาติก่อนอาจารย์ดูแลปกป้องพวกเธอสองพี่น้องมา20กว่าปีชาตินี้ก็กลับกันเธอจะดูแลอาจารย์ไป100ปีลู่จือฉินยิ้มอย่างจนปัญญาเสี่ยวเยาๆอาจารย์ใหญ่กับอาจารย์รองของเธอจะ90กันแล้วยังดูแลตัวเองได้อาจารย์เพิ่ง50ยังสาวอยู่พวกเธอยังเด็กควรไปทุ่มเทให้การเรียนมากกว่านะเด็กสาว2คนพยักหน้าลู่จือฉินมองลูกศิษย์คนโตแล้วพูดกับลูกศิษย์คนเล็กหันซูเสี่ยวเยาๆเป็นศิษย์พี่ของเธอพวกเราจะไม่ปิดบังตัวตนของเสี่ยวเยาๆศิษย์พี่ของเธอเป็นว่าที่หัวหน้าเผ่าหมาป่าพระจันทร์ครอบครัวเธอสืบข้อมูลของแม่ไม่พบใช่ไหมล่ะเพราะว่าเดิมทีเธอก็ไม่ใช่คนประเทศเหยียนห่วงคนที่หายไปเป็นหัวหน้าเผ่าน้อยเลยตามหาอย่างจงแจ้งไม่ได้เพื่อป้องกันข้อมูลรั่วไหลจนทำให้เสี่ยวเยาๆยิ่งตกอยู่ในอันตรายดังนั้นดวงตาหงของลู่หันซูฉายแววตะลึงอย่างไม่มีปิดบังแม้แต่น้อยไม่ได้ตะลึงกับตัวตนของมู่เถาเยาแต่ตะลึงที่เจ้าหญิงน้อยที่แม่เธอพูดถึงเป็นสิทธิพี่ของเธอจริงๆงั้นสิทธิพี่ทำไมแม่ฉันต้องอุ้มสิทธิพี่ไปด้วยตอนนี้ยังสืบไม่ได้อะไรตั้งแต่ฉันจำความได้คำที่ได้ยินแม่พูดเยอะที่สุดก็คือเจ้าหญิงน้อยตอนเด็กๆฉันคิดว่าแม่เรียกฉันต่อมาถึงพบว่าไม่ใช่พออายุ15ฉันก็พอปฏิปต่อเรื่องราวได้ลู่หันซูเงียบไปชั่วครู่แล้วพูดต่อสิทธิพี่แม่ฉันไม่ใช่คนเลวแน่นอนมันต้องมีอะไรเข้าใจผิดแน่เธอร้อนใจอยากอธิบายแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มจากตรงไหนสิทธิน้องใจเย็นใจเย็นเดิมทีพวกเราอยากรอถอนพิษแม่เธอให้ได้ก่อนค่อยพูดเรื่องนี้ยังคิดอยู่ว่าถ้าถอนพิษไม่ได้ก็จะไม่พูดถึงอีกแต่ตอนนี้เราเป็นสิทธิพี่สิทธิน้องกันอยากให้เธอรู้ตัวตนของพี่ก็คงเลี่ยงเรื่องนี้ไม่ได้แม่ฉันถูกคุณนายเก็บกลับไปอีกทั้งยังอยู่กับคุณนายมา10ปีไม่ว่ายังไงก็ไม่มีทางอุ้มสิทธิพี่ไปได้แต่ในความเป็นจริงสิทธิพี่กลับหายตัวไปพร้อมกับแม่ฉันด้านหนึ่งก็แม่อีกด้านก็สิทธิพี่ลู่หันซูไม่มีทางไม่ร้อนใจลู่จือฉินตบบ่าลู่หันซูเบาๆหันซูใจเย็นๆพวกเราจะสืบให้กระจ่างต่อให้เธอไม่ใช่ลูกศิษย์อาจารย์กับเสี่ยวเยาๆก็ต้องหาสมุนไพรมาถอนพิษให้แม่เธออยู่แล้วความแตกต่างก็แค่จะให้เธอรู้เรื่องนี้หรือเปล่าถ้าไม่มียามาถอนพิษและลู่หันซูไม่ใช่ลูกศิษย์แบบนั้นก็ไม่มีความจำเป็นต้องให้รู้แต่พอเป็นลูกศิษย์แล้วไม่เหมือนกันสักวันเธอก็ต้องรู้ชาติกำเนิดของศิษย์ที่อาจารย์เดียวกันไม่สู้พูดไปพร้อมกันเสียตั้งแต่ตอนนี้มู่เถาเยาสิทธิ์น้องปิดบังย่าลู่ไปก่อนนะหลายปีมานี้ลำบากย่าลู่แล้วถ้าสิทธิพี่ฉันดวงตาของลู่หันซูเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและรู้สึกผิดยังมีความหวาดกลัวอีกด้วยสิทธิ์น้องนับตั้งแต่เจอน้าเหมียวสิทธิพี่ก็เชื่อน้าเหมียวเพียงแต่คิดสาเหตุไม่ออกถ้าหาความจริงจากทางน้าเหมียวไม่ได้งั้นสิทธิพี่ก็ต้องลงมือจากทางเหมียวฉีแล้วมีวิธีถมเถไปไม่พูดออกมาให้ลู่หันซูกลัวดีกว่าคนที่อดทนซ่อนตัวเก่งขนาดนั้นก็ต้องเอาให้สมกับที่ซ่อนหัวซ่อนหางมาหลายปีหน่อย
เธอไม่รีบร้อนค้นหาความจริงตราบใดที่ไม่ทำร้ายมาถึงคนรอบตัวเธองั้นเธอก็ขอทำเรื่องสำคัญก่อนอย่างไรเสียเรื่องนี้ก็ผ่านมานานขนาดนี้แล้วจะช้าหน่อยหรือเร็วขึ้นก็ไม่ต่างกันมากตามหาคนร้ายก็แค่เพื่อคลายปมในใจของแม่เธอไม่อย่างนั้นเธอก็ไม่แคร์หรอกตอนนี้คนที่จะเล่นงานเธอได้ก็มีไม่กี่คนหรอกเผ่าหมาป่าพระจันทร์ก็ไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วหากคนร้ายเป็นคนในเผ่าก็ควรรู้ว่าเผ่าเป็นอย่างไรถึงทำได้แค่หดหัวยังไงล่ะมีแค่เหมียวฉีเท่านั้นที่เข้าเงื่อนไขต่อให้ไม่มีหลักฐานไม่มีแรงจูงใจเธอก็ยังน่าสงสัยที่สุดอยู่ดีจบตอนที่266ตอนที่267จะเดินไปได้ไกลพวกมู่เถาเยาสามคนตามหาย่าร้อยร้อยสอและดอกพันวันอยู่ในภูเขากันหลายวันสุดท้ายก็ยังคงกลับมือเปล่าภูเขานี้กินพื้นที่ขนาดใหญ่ก็จริงแต่กลับไม่พบสมุนไพรแปลกๆแม้แต่น้อยสมุนไพรล้ำค่าและสมุนไพรหายากที่ขุดได้ก็เป็นแบบที่หมอทุกคนรู้จักไม่ใช่สมุนไพรวิเศษแบบที่ปรากฏในตำราโบราณหรือตำนานก็จริงถึงแม้ที่นี่จะมีสัตว์ป่าเยอะแต่กลับไม่มีแบบที่ตัวใหญ่มากและเป็นอันตรายยิ่งไม่ต้องคิดเรื่องสมุนไพรแปลกๆเลยโสมหลิงจือมีบ้างแต่น้อยมากถ้าเจอที่อายุ100ปีก็ถือว่าดวงดีมากแล้วอายุพันปีอย่าไปคิดแต่ครั้งนี้พวกเธอหาไม่เจอก็ไม่ได้หมายความว่ามันไม่มีอย่างไรเสียพื้นที่ก็ใหญ่มากไม่มีทางที่จะเดินได้ทุกซอกทุกมุมลู่หันซูอารมณ์ดิ่งอย่างเห็นได้ชัดย่าลู่เห็นสีหน้าของหลานสาวก็เข้าใจแล้วเฮ้นี่แหละนะโชคชะตาคนเดียวในตอนนี้ที่ยังมีความสุขได้ก็คือแม่ลู่แล้วกินผลไม้ป่าที่พวกมู่เถาเยาหอบกลับมาอย่างอร่อยสีหน้าก็มีชีวิตชีวาทุกคนเริ่มซึมซับอารมณ์จากเธออย่างช้าๆย่าลูกกับลู่หันซูก็มีรอยยิ้มขึ้นมาบ้างช่างเถอะพวกเธอก็เตรียมใจเอาไว้แล้วไม่ใช่เหรอมู่เถาเยามองแม่ลูกที่กำลังอารมณ์ดีอยู่สักพักก็พูดกับสองย่าหลานพรุ่งนี้เช้าหลังจากฝังเข็มลบความทรงจำให้คุณนะแล้วถ้าไม่มีเรื่องอะไรตอนบ่ายพวกเราจะกลับเมืองเย่ตูวันอาทิตย์หนูยังมีคนไข้อีกค่ะลู่หันซูพยักหน้าแล้วพูดค่ะจริงสิย่าค่ะหนูฝากตัวเป็นศิษย์ของอาจารย์ลู่แล้วเดี๋ยวหนูจะย้ายไปเรียนที่มหาวิทยาลัยแพทย์เย่ตูด้วยค่ะดีพรุ่งนี้เช้าก็ทำพิธีคารวะอาจารย์เลยนะรอยยิ้มของย่าลู่กว้างขึ้นมากเธอกลัวจริงๆว่าอาการป่วยของคนแก่อย่างพวกเธอจะถ่วงอนาคตของหลานสาวลู่จือฉินยิ้มบางคุณนะคะครึ่งปีนี้ให้หันซูอยู่เป็นเพื่อนแม่ไปก่อนพอย้ายไปเรียนมหาวิทยาลัยเย่ตูดก็ไปพักกับฉันถ้าคุณนะไม่วางใจจะพาแม่หันซูไปพักกับพวกเราก็ได้นะคะย่าลู่สายมือแล้วพูดเสี่ยวซูติดตามอาจารย์กับศิษย์พี่ย่าไม่มีอะไรไม่วางใจก็แค่ต้องรบกวนอาจารย์กับศิษย์พี่ดูแลเสี่ยวซูแล้วในบ้านมีสมพันปีกับหลิงจือพันปีอย่างละหนึ่งสมเอาไว้เป็นของขวัญฝากตัวเป็นลูกศิษย์ในวันพรุ่งนี้ส่วนหลิงจือจะเอาไปขายเป็นเงินให้หลานสาวไว้เป็นค่าใช้จ่ายและค่าเรียนในช่วงหลายปีนี้อีกไม่กี่ปีพอหลานสาวทำงานก็หมดห่วงแล้วมู่เถาเยายิ้มพูดศิษย์น้องโตขนาดนี้แล้วไม่ต้องการให้พวกเราดูแลหรอกค่ะแต่ว่าตอนเรียนจะยุ่งมากไม่สู้ย่าลู่พาคุณน้าไปอยู่ด้วยกันที่เย่ตูพวกปาอินก็พยักหน้าย่ายังแข็งแรงอยู่ดูแลตัวเองกับแม่หันซูได้ไม่มีปัญหาทุกคนต่างเลี่ยงไม่พูดเรื่องที่ว่าอีกครึ่งปีแม่ลู่ยังจะอยู่หรือไม่ฉันดูแลเจ้าหญิงน้อยแม่ลู่ยิ้มหางตายกขึ้นงดงามมากมู่เถาเยาลูบผมสั้นตรงคอของแม่ลู่ลืมหมดทุกอย่างจำได้แค่เจ้าหญิงน้อยย่าลู่ยิ้มตามลูกสะใภ้อยู่สักพักทุกคนนั่งพักก่อนนะย่าจะไปทำอาหารเย็นผมช่วยครับย่าลู่เฉิงอันนัวกับพวกปาอินพากันลุกขึ้นพวกเธอเดินเขากันตั้งหลายวันเดิมทีก็เหนื่อยมากอยู่แล้วพักผ่อนกันเถอะนะอย่างมากชั่วโมงเดียวย่าก็ทำอาหารเย็นเสร็จแล้วเธอเตรียมวัตถุดิบไว้ตั้งแต่ตื่นจากนอนตอนบ่ายแล้วพ่อบ้านจงยิ้มพูดผมกับเหลียงจีไปช่วยเองพวกคุณจัดการกับพวกสมุนไพรที่หามาได้หลายวันนี้ดีไหมครับทุกคนพยักหน้าหลายวันมานี้ทุกคนขุดสมุนไพรล้ำค่ามาได้จำนวนหนึ่งไม่ว่าจะเป็นโสมสือหูเทียนหมาเป็นต้นพวกปาอินต่างคิดเหมือนกันโดยไม่ต้องพูดออกมาต้องการยกสมุนไพรที่ตัวเองเก็บได้ให้ย่าลู่เพื่อเป็นค่าอาหารและค่าที่พักตลอดหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาให้เงินดูจะไม่เหมาะโดยเฉพาะหลังจากที่ลู่หันซูฝากตัวเป็นศิษย์กับลู่จือฉินแล้วสมุนไพรเหล่านี้ล้ำค่าก็จริงแต่ปริมาณไม่เยอะดูเหมาะสมพอดีเข่งที่มู่เถาเยาสะพายถูกบรรจุมาเต็มย่าลู่กับลู่หันซูไม่มีทางเอาแต่เธอก็มีเหตุผลที่จะให้อีกฝ่ายรับไว้
เดิมทีสมุนไพรเข่งนี้ก็มาจากทั้ง3คนช่วยกันขุดยิ่งไปกว่านั้นนับตั้งแต่โบราณกาลมาสิทธิ์พี่ต้องให้ของขวัญแก่สิทธิ์น้องที่เพิ่งเข้าสำนักพวกเธอเรียนแพทย์ให้สมุนไพรก็เหมาะที่สุดแล้วส่วนของขวัญฝากตัวเป็นสิทธิ์ที่ต้องให้อาจารย์มู่เถาเยากับลู่จือฉินรู้ใจกันอยากได้โถดอกท้อที่ทำจากสำริดหนึ่งคือโถสำริดอยู่ที่บ้านครอบครัวลู่มีความปลอดภัยในระยะเวลาสั้นๆแต่ถ้านานเข้าเกิดความยุ่งยากขึ้นแน่นอน2คือขอโถสำริดไปวันหน้าก็ต้องตกทอดให้ลู่หันซูเท่ากับว่าช่วยครอบครัวลู่เก็บรักษาเอาไว้ก่อนเพื่อป้องกันความยุ่งยากที่จะเกิดขึ้นมู่เถาเยาสิทธิ์น้องแล้วจะเดินทางไปเจียงตูกันเมื่อไรเหรออีกไม่กี่วันค่ะบ้านคุณอาของเธอสะดวกให้พักหรือเปล่าถ้าไม่สะดวกเธอมีบ้านอยู่ที่เจียงตูสะดวกค่ะคุณอาอาเขยแล้วก็น้องชายฉันอัธยาศัยดีพวกเขาฐานะดีด้วยใช้ชีวิตได้ตามปกติอาจารย์กับสิทธิ์พี่ไม่ต้องเป็นห่วงค่ะมู่เถาเยากับลู่จือฉินพยักหน้าอืมงั้นเรามีความคืบหน้าอะไรสิทธิ์พี่จะโทรบอกนะแม้จะแน่ใจแล้วว่าแม่ลูกก็คือเหมียวอวีแต่ก็ยังคงต้องตรวจ DNA ของเหมียวชีกับเหมียวอวีสองคนนี้เป็นลูกพี่ลูกน้องกันมีรหัสพันธุกรรมร่วมกันแต่อย่างไรเสียก็ไม่ใช่พ่อเดียวกันดังนั้นต่อให้มีรหัสพันธุกรรมร่วมกันก็ยืนยันไม่ได้ว่าเป็นลูกพี่ลูกน้องกันจึงต้องรอเธอไปที่เผ่าแล้วตรวจ DNA ของเหมียวอวีกับพ่อได้ค่ะฉันจะรอนะคะสิทธิ์พี่ต่อไปไม่ต้องพูดเกรงใจขนาดนี้อีกทั้งนี่ก็คนกันเองทั้งนั้นค่ะพรุ่งนี้ฉันจะถอนผมของแม่มาให้อืมเฉิงอันนั่วขมวดคิ้วเดี๋ยวก็มองมู่เถาเยาเดี๋ยวก็มองลู่หันซูเขาแอบไม่เข้าใจวิธีปฏิบัติของอาจารย์อเล็กเท่าไหร่ทำไมถึงบอกตัวตนของตัวเองให้ลู่หันซูรู้ตั้งแต่ตอนนี้ต่อให้มีอาจารย์คนเดียวกันแต่พวกเขาก็ไม่ถือว่าคุ้นเคยกับลู่หันซูหรือเปล่าทำไมความระแวดระวังของอาจารย์อเล็กถึงได้ต่ำลงขนาดนี้เออแต่เขาก็ควรเชื่อสายตาของอาจารย์อเล็กปาอินยิ้มพูดเสี่ยวซูต่อไปพวกเราก็เป็นเพื่อนร่วมมหาลัยแล้วนะว่างๆก็มาเรียนมาเล่นด้วยกันจริงสิเธอย้ายมาเข้าสาขาแพทย์แผนโบราณของพวกเราใช่ไหมลู่หันซูพยักหน้าตื่นช่วยชี้แนะด้วยช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาอาจารย์กับสิทธิ์พี่เล่าความสัมพันธ์กับคนรอบตัวให้เธอฟังหมดแล้วเธอถึงได้รู้ว่าปาอินเป็นทายาทสายตรงของตระกูลปาแห่งเผ่าม้าป่าพระจันทร์ปาอินยิ้มดวงตาโค้งมนไม่กล้าชี้แนะหรอกเรียนไปด้วยกันแหละเนอะจ้ามู่เถาเยากับลู่จือฉินยิ้มบางไม่พูดพวกเธอรู้สึกดีกับลู่หันซูแบบไม่ธรรมดาเด็กคนนี้ความตั้งใจแน่วแน่ตั้งแต่ยังเด็กไม่เคยปล่อยให้สิ่งนอกกายมาพาจิตใจค่อยเขยิ่งไปกว่านั้นไม่เหมือนเด็กวัยเดียวกันที่เปลี่ยนใจบ่อยคนแบบนี้จะเดินไปได้ไกลยกสำนักแพทย์เทวดาให้พวกเธอสบายใจได้ไม่ต้องการให้ขยับขยายใหญ่โตแค่อย่าขาดผู้สืบทอดเป็นพอสำนักแพทย์เทวดาไม่เคยเน้นเรื่องผลประโยชน์เน้นการปฏิบัติจริงแนวทางเดียวกับสำนักแพทย์โบราณสำนักแพทย์โบราณชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่เล่าลือกันมาหลายชั่วอายุคนไม่ใช่เพราะพวกเขาจ่ายเงินทำการโฆษณาแต่อย่างใดมู่เถาเยาไม่งั้นฉันขอให้อาจารย์อาเล็กจัดให้อยู่คลาสเดียวกับเสี่ยวอินดีไหมเจียงเย่ก็อยู่ด้วยพอดีชนะเลิศในการประกวดทักษะทางการแพทย์ระดับโลกไม่ต้องทำการทดสอบอีกครั้งแล้วไปอยู่คลาสนักศึกษาปริญญาโทยังได้ความรู้พื้นฐานฉันยังไม่แน่นพอลู่หันซูลังเลเสี่ยวอินความรู้พื้นฐานแน่นมากก็แค่ยังขาดประสบการณ์ในด้านปฏิบัติพวกเธอพรสวรรค์สูงทั้งคู่เติมเต็มให้กันได้พอดีป้าอินตบมือหนึ่งฉาดพูดด้วยความดีใจเสี่ยวซูรีบย้ายมาเรียนนะอื้อจบตอนที่267ตอนที่268ฝังเข็มกับสะกดจิตเช้าตรู่วันถัดมาหลังกินอาหารเช้าเสร็จทุกคนก็ช่วยสองย่าหลานครอบครัวลู่จัดพิธีคารวะอาจารย์ไม่นานชาวบ้านก็ทยอยกันมาจนเต็มลานบ้านของครอบครัวลู่อย่างรวดเร็วเมื่อวานย่าลู่ไปแจ้งข่าวเชิญคนในหมู่บ้านที่แซ่ลู่มาร่วมเป็นสักขีพยานในช่วงเวลาสำคัญนี้ยังไม่ต้องพูดถึงปู่ลู่ที่ล่วงลับไปแล้วอิทธิพลของพ่อลู่เอาแค่เรื่องที่ลู่หันซูชนะเลิศการแข่งขันทักษะทางการแพทย์ระดับโลกเธอก็กลายเป็นความภาคภูมิใจของคนทั้งหมู่บ้านแล้วทางแถบตรงจีผลิตหมอได้มากก็จริงแต่กลับเหมือนสินค้าที่ออกจากสายการผลิตในโรงงานมีเยอะแต่กลับธรรมดาไม่เหมือนสำนักแพทย์โบราณที่เลือกออกมาสักคนก็ล้วนเป็นหมอที่มีพื้นที่ในวงการแพทย์
ด้วยเหตุนี้หมอของตงจีจึงไม่ถือว่ามีชื่อเสียงสมุนไพรกลับโด่งดังกว่าเมื่อคนมากันครบแล้วพอได้เริ่ม ก็เริ่มพิธีพิธีกรปาอินเป็นอาจารย์วันเดียวดุจเป็นบิดาตลอดชีวิตหากได้อาจารย์ดีย่อมผิดพลาดน้อยลงลำดับต่อไปขอเชิญอาจารย์ลู่จือฉินค่ะลู่จือฉินยิ้มกว้างเดินขึ้นมาฉันขอสัญญาว่าจะสั่งสอนลูกศิษย์ลู่หันซูอย่างสุดความสามารถหวังว่าเธอจะตั้งใจเรียนนะลู่หันซูศิษย์ซาบซึ้งที่อาจารย์รับเข้าสำนักโปรดรับการคารวะนี้ศิษย์จะเชื่อฟังอาจารย์มุมปากของมู่เถาเยายกขึ้นตลอดดวงตาลูกกวางน้อยที่แสนกลมโตเต็มไปด้วยความยินดีอาจารย์กับลูกศิษย์ดูกันที่วาสนาบางคนได้พบหน้าแต่ไร้วาสนาต่อกันความปรารถนาเมื่อชาติก่อนของอาจารย์เธอได้มาสำเร็จในชาตินี้ครบแล้วดีใจจริงๆหลังเสร็จพิธีชาวบ้านที่รู้จักลู่จือฉินก็ล้อมวงเข้ามาพูดคุยด้วยผู้ใหญ่บ้านวัย50กว่าใบหน้ายิ้มแย้มหมอลู่จะมาอยู่ที่หมู่บ้านตงจีของเราแล้วเหรอลู่จือฉินยิ้มพลางสายหน้าเปล่าค่ะหันซูจะพักการเรียน1เทอมจากนั้นจะย้ายไปเรียนที่มหาวิทยาลัยแพทย์เย่ตูฉันจะสอนเธออยู่ที่นั่นค่ะผู้ใหญ่บ้านอึ้งหันไปถามลู่หันซูทำไมอยู่ๆจะพักการเรียนล่ะคุณลุงผู้ใหญ่บ้านหนูอยากพาย่ากับแม่ออกไปเที่ยวข้างนอกระยะหนึ่งค่ะแม่เราไม่ดื้อแล้วมีย่าดูแลก็พอคนในหมู่บ้านก็ช่วยดูอยู่พี่สะพ้ายก็เห็นด้วยที่เสี่ยวซูจะพักการเรียนเหรออืมพวกเราจะพาแม่เสี่ยวซูออกไปข้างนอกหลายเดือนทำไมล่ะออกไปหาหมอหรือหมอลู่ก็รักษาแม่เสี่ยวซูไม่ได้เหรอลู่จือฉินมองแม่ลู่แล้วถอนหายใจเบาๆพูดกับผู้ใหญ่บ้านยังมีเวลาหาสมุนไพรมาถอนพิษอีกครึ่งปีฉันจะพยายามค่ะผู้ใหญ่บ้านกับชาวบ้านคนอื่นๆต่างอึ้งแม่เสี่ยวซูเป็นอะไรถูกพิษเหรอผู้ใหญ่บ้านก็มีความรู้พื้นฐานการรักษาอยู่บ้างพอได้ยินคำว่าถอนพิษก็พลอยนึกถึงยาพิษถ้าถูกพิษห้วนเสี้ยงพิษชนิดนี้จะกัดกร่อนความทรงจำเมื่อถูกกินความทรงจำทั้งหมดแล้วก็จะต้องใช้ยาร้อยรสมารักษาค่ะผู้ใหญ่บ้านมีเวลาแค่ครึ่งปีเหรอลู่จือฉินพยักหน้าเฮอมีหน้าเสี่ยวซูถึงอยากพักการเรียนพวกเขาเห็นเด็กคนนี้มาจนโตกตัญญูมากจะตัดสินใจแบบนี้ก็อยู่ในความคาดหมายย่าลู่พูดกับชาวบ้านทุกคนระยะนี้พวกเราจะไปอยู่บ้านอาของหันซูที่เจียงตูสักพักถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดอีก 4-5 เดือนถึงจะกลับมาผักที่ปลูกในบ้านทุกคนมาเด็ดไปกินได้ตามสบายไม่อย่างนั้นคงเน่าเสียผู้ใหญ่บ้านพูดนำทุกคนได้ลู่หันซูคุณลุงผู้ใหญ่บ้านคะตอนบ่ายอาจารย์ของหนูและคนอื่นๆจะกลับกันแล้วเดี๋ยวมากินข้าวกลางวันด้วยกันนะคะผู้ใหญ่บ้านสายมือไม่ละหลับพวกเธอต้องมีเรื่องคุยกันเยอะแน่นอนพวกเรากลับก่อนล่ะสองย่าหลานก็ไม่ได้รั้งไว้พวกเธอยังมีธุระต้องจัดการจริงๆหลังจากส่งพวกชาวบ้านกลับไปแล้วลู่หันซูก็ถามมู่เถาเยาศิษย์พี่จะเริ่มฝังเข็มกี่โมงคะมู่เถาเยาดูเวลาตอนนี้ก็พอได้ขอไปเตรียมตัวก่อนนะได้ค่ะเฉิงอันนัวอาจารย์อาเล็กครับผมจะไปทยาต้มออกมามู่เถาเยาพยักหน้าแล้วเดินขึ้นชั้นบนลู่หันซูมองแม่ตัวเองเดิมทีจะลบความทรงจำหรือไม่ลบก็ไปข้างนอกได้เหมือนกันแต่ถ้าไม่ลบความทรงจำแม่ของเธอต้องอยากไปกับศิษย์พี่แน่ไม่รู้ว่าจะงอแงขนาดไหนเธอก็ไม่ได้กลัวแม่งแองก็แค่เธอกับย่าเอาไม่อยู่ย่าลู่มองสีหน้าของหลานสาวรู้สึกเจ็บปวดใจลู่จือฉินคุณน้าข้าหันซูฉันกับเสี่ยวเยาจะตามหาสมุนไพรกันต่อขอบคุณอาจารย์กับศิษย์พี่มากค่ะอาจารย์เสี่ยวซูขอบคุณพวกเธอมากจริงๆตอนนี้พวกเราเป็นครอบครัวเดียวกันไม่ต้องเกรงใจค่ะทุกคนพยักหน้ามู่เถาเยาเดินถือกล่องยาลงมาเฉิงอันนัวก็ยกชามยาต้มที่น้ำสีดำกลิ่นสมุนไพรอบอวลเข้ามาในห้องรับแขกลู่หันซูจูงแม่ฉันต้องทำอะไรบ้างคะศิษย์พี่ศิษย์พี่จะฝังเข็มอาจารย์จะอธิบายให้พวกเธอฟังพวกเธอแค่ดูก็พอค่ะเมื่อยาเย็นจนกินได้แล้วมู่เถาเยาก็กล่อมให้แม่ลูกกินแม่ลูกกินไปหนึ่งคำก็ทำหน้าขมปี๋เจ้าหญิงน้อยน้ำเสียงอ้อนวอนคุณนาคะถ้าดื่มหมดรวดเดียวเดี๋ยวให้กินลูกอมค่ะแม่ลูกฝืนดื่มอึกๆมู่เถาเยาหยิบขวดกระเบื้องขนาดเล็กออกมาจากกล่องยาเทยาแบบที่เธอให้ปู่ย่าตายายกินออกมาห่อยาบำรุงให้แม่ลูกกิน
แม่ลูกกลืนอึกๆลงท้องเรียบร้อยทุกคนมู่เถาเยาเทออกมาอีกเม็ดคุณนะคะเหลือแค่เม็ดนี้แล้วแม่ลูกพยักหน้าหยิบยาเม็ดนั้นกลืนลงท้องไปอีกรอบทุกคนมู่เถาเยาทำท่าจับขวดเทแม่ลูกพยักหน้าสายมือหมดแล้วตื้มหมดแล้วค่ะมู่เถาเยาเก็บขวดกลับเข้ากล่องยาหยิบม้วนเข็มออกมากางบนโต๊ะจับขึ้นมาหนึ่งเล่มแล้วทิ่มเข้าหัวตัวเองแม่ลูกมองเข็มทองบนศีรษะมู่เถาเยาด้วยความสงสัยคุณน้าอยากเล่นด้วยไหมคะอยากเล่นทุกคนกลั้นหัวเราะเป็นครั้งแรกที่ลู่หันซูเห็นหมอกล่อมคนไข้แบบนี้เมื่อครู่เธอยังกังวลอยู่ว่าแม่จะกลัวไม่ยอมให้ฝังเข็มมู่เถาเยาหยิบเข็มทองมาให้แม่ลู่ดูคุณน้าอยากขยับนะคะไม่เจ็บเลยสักนิดแม่ลู่ตอบอืมๆพลางพยักหน้ามู่เถาเยายิ้มบางแล้วปักเข็มลงไปทุกครั้งที่ปักเข็มลู่จือฉินจะอธิบายให้ลู่หันซูปาอินและพวกเฉิงอันนั่วฟังปักครบ18เล่มมู่เถาเยาก็หยิบแก้วน้ำบนโต๊ะให้พ่อบ้านจงเอาไปเธอออกครึ่งหนึ่งคุณน้ามองน้ำแก้วนี้นะคะแม่ลู่มองแก้วน้ำในมือมู่เถาเยามู่เถาเยาแกว่งแก้วน้ำในมือ3ทีเริ่มทำการสะกดจิตก่อนที่แม่ลู่จะหลับไหลลู่จือฉินได้สกัดจุดลมปราณของเธอทำให้เธออยู่ในท่านั่งที่มั่นคงเพราะบนศีรษะมีเข็มปักอยู่ผ่านไปครึ่งชั่วโมงมู่เถาเยาก็ดึงเข็มทองออกคลายจุดลมปราณอุ้มแม่ลูกกลับไปพักผ่อนที่ห้องสิทธิ์น้องคุณนะจะหลับ2ชั่วโมงน่าจะตื่นประมาณบ่ายโมงนะข้าขอบคุณค่ะสิทธิ์พี่พอคุณน้าตื่นแล้วก็คอยสังเกตอาการสัก2ชั่วโมงถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นพวกเราก็จะกลับเย่ตูแล้วค่ะลู่จือฉินยิ้มพูดคุณน้าขหันซูไม่ต้องกังวลไปนะข้าฉันกับเสี่ยวเยาเยาศึกษากันมาอย่างดีผลลัพธ์ของการฝังเข็มไปพร้อมกับสะกดจิตไม่มีทางเลวร้ายไปกว่าตอนนี้สองย่าหลานพยักหน้าพร้อมกันพวกเธอย่อมเชื่อใจลู่จือฉินกับมู่เถาเยาจบตอนที่268ตอนที่269 200ล้านไม่มากไปจริงๆลู่หันซูกับพ่อบ้านจงไปเก็บผักในแปลงเหลียงจี้กับย่าลู่ไปห้องครัวเริ่มเตรียมอาหารกลางวันมู่เถาเยาลู่จือฉินปาอินและเฉิงอันโน่ไปเก็บสัมภาระของตัวเองก่อนเพราะเดี๋ยวพอแม่ลู่ตื่นแล้วยังต้องสังเกตอาการอีก2ชั่วโมงจึงใช้เวลาตอนนี้เก็บสัมภาระตัวเองให้เสร็จก่อนพวกเขามีสัมภาระน้อยใช้เวลาเก็บไม่นานมู่เถาเยากับลู่จือฉินถอดผ้าปูที่นอนปลอกหมอนปลอกผ้าห่มเอาไปใส่เครื่องซักผ้าซักก่อนจากนั้นถึงทำความสะอาดห้องปาอินกับเฉิงอันนั่วช่วยเก็บสัมภาระให้เหลียงจีกับพ่อบ้านจงและทำความสะอาดห้องให้ด้วยเช่นกันพวกเขาเก็บกวาดห้องจนมีสภาพเดิมเสร็จก่อนอาหารเที่ยงตอนที่ถือสัมภาระลงมามู่เถาเยาแวะดูแม่ลู่ที่ห้องก่อนลงไปชั้นล่างสองศิษย์อาจารย์และปาอินเอาสัมภาระวางไว้บนโซฟาแล้วเข้าครัวไปช่วยยกกับข้าวมู่เถาเยาบอกให้ย่าลู่กับลู่หันซูไปอยู่เป็นเพื่อนแม่ลู่เพราะใกล้จะตื่นแล้วคนที่ไม่มีความทรงจำจะเกิดความรู้สึกพึ่งพิงคนที่เห็นเป็นคนแรกพออาหารขึ้นโต๊ะเสร็จเรียบร้อยสองย่าหลานก็ประคองแม่ลู่ลงมาจากชั้นบนแม่ลู่มองทุกคนด้วยสายตาที่ใสซื่อเหมือนเด็กทารกทันใดนั้นก็ฉีกยิ้มที่บริสุทธิ์และงดงามลู่หันซูประคองแม่ลู่เดินเข้าไปหาลู่จือฉินแม่คณีอาจารย์ของหนูค่ะแม่ลู่เหมือนเด็กที่เพิ่งหัดพูดแม่อาจารย์ลู่หันซูยิ้มดวงตาโค้งมนใช่ค่ะแม่เก่งมากนี่ก็คืออาจารย์ของหนูเก่งค่ะนี่สิทธิ์พี่ของหนูสิทธิ์พี่คุณนะมู่เถาเยาจับข้อมือแม่ลู่มาตรวจชีพจรแม่ลู่มองมู่เถาเยาตาแป๋วด้วยความสงสัยหลังจากจับชีพจรที่ข้อมือทั้งสองข้างแล้วมู่เถาเยาก็ยิ้มบางดีมากค่ะแม่ลู่พูดคำว่าดีตามอืมคุณนะดีมากสิทธิ์พี่ไม่เป็นไรเธอก็ลองดูนะค่ะลู่หันซูลองจับชีพจรจากนั้นก็ยิ้มเธอจับชีพจรให้แม่มานับครั้งไม่ถ้วนแล้วย่อมรู้ว่าแบบเดิมเป็นอย่างไรตอนนี้ชีพจรแข็งแรงขึ้นมากพิษสองชนิดในร่างกายดูเหมือนจะสงบลงแล้วไม่รู้สึกถึงการมีอยู่ของมันเลยสักนิดสิทธิ์พี่ทำได้เพียงคุมไว้หนึ่งเดือนลู่หันซูพยักหน้าเดือนเดียวก็คุ้มแล้วย่าลู่ยิ้มอย่างอ่อนโยนใจดีบ่ายโมงแล้วพวกเรากินข้าวกันก่อนเถอะค่ะทุกคนนั่งล้อมวงที่โต๊ะกลม
ลู่หันซูสอนแม่ลู่กินข้าวอย่างใจเย็นสอนไม่กี่ครั้งแม่ลู่ที่มีความจำของกล้ามเนื้อก็กินข้าวได้เองแล้วสองย่าหลานดีใจมากทุกคนก็พลอยดีใจตามไปด้วยอาหารมื้อนี้กินกันจนถึงบ่ายสามโมงเพราะแม่ลู่ทุกคนช่วยกันเก็บถ้วยชามทำความสะอาดห้องครัวเสร็จก็เตรียมลากลับแล้วย่าลู่ค่ะเห็นสิทธิ์น้องบอกว่าย่าลู่อยากขายหลิงจือพันปีเหรอคะจ้ะขายได้เงินก็จะให้เสี่ยวซูเอาไปใช้ที่เย่ตูย่าลู่เชื่อว่าหลานสาวตัวเองไม่มีทางใช้เงินสุรุ่ยสุร่ายดังนั้นเงินที่ขายหลิงจือได้น่าจะพอใช้จนเรียนจบและซื้อบ้านมือสองหลังเล็กๆได้ถ้าเธออยากไปใช้ชีวิตกับหลานสาวที่เมืองเย่ตูแบบนั้นก็ต้องซื้อบ้านไม่มีทางไปขออาศัยบ้านอาจารย์ได้ย่าลู่รู้ว่าหนูก็เป็นสิทธิ์ของสำนักแพทย์โบราณสำนักของเรารับซื้อพวกสมุนไพรกันมาตลอดถ้าย่าลู่อยากขายหนูจะคิดราคาตามท้องตลาดให้ค่ะเดิมทีย่าอยากให้สมพันปีเป็นของขวัญที่ฝากตัวเป็นสิทธิ์แต่อาจารย์ไม่รับนี่คุณนะคะฉันรับโถสำริดที่มูลค่ามากกว่าสมกับหลิงจือไว้แล้วจะว่าไปอาจารย์อย่างฉันดูเหมือนจะเอาเปรียบลูกศิษย์ด้วยซ้ำค่ะย่าลู่สายมือปู่เสี่ยวซูยกโถสำริดให้หลานสาวแล้วเสี่ยวซูมีสิทธิ์จะยกให้ใครก็ได้แล้วนี่ก็ยกให้อาจารย์ด้วยคุณค่าของอาจารย์มีมากกว่าโถสำริดอีกทั้งพวกเราต่างก็เป็นหญิงไม่เก็บของล้ำค่าไว้ไม่ได้หรอกถ้าเป็นไปได้ย่าก็อยากขายสมไปพร้อมกันเลยของพวกนี้เก็บไว้บ้านอาจนำภัยมาให้ได้ไม่ใช่ว่าเธอมองคนในแง่ร้ายมากเกินไปแต่ของมีค่าจะทำให้คนอื่นเกิดความโลภได้ลู่หันซูย่าคะเก็บสมเอาไว้ให้ย่ากับแม่กินอีกไม่กี่ปีหนูก็เลี้ยงครอบครัวได้แล้วค่ะย่ากับแม่เราแข็งแรงดีไม่ต้องบำรุงอะไรมากยิ่งไปกว่านั้นอาจารย์กับศิษย์พี่เรารวมถึงทุกคนก็ทิ้งสมุนไพรไว้ให้ตั้งเยอะเพียงพอให้ย่ากับแม่เรากินไปทั้งชีวิตแล้วใช้แค่นิดหน่อยเวลาต้มน้ำแกงไม่ได้กินแทนข้าวลู่หันซูไม่รู้จะพูดอย่างไรไม่ได้เจ็บป่วยพวกเธอก็ไม่จำเป็นต้องใช้สมพันปีมาต้มกินบำรุงยามปกติมันจะเสียของเปล่าสมุนไพรที่พวกเธอขุดมาได้ในช่วงหลายวันนี้ก็ดีๆทั้งนั้นเพียงพอไว้กินยามปกติแล้วอีกอย่างคนสุขภาพแข็งแรงก็ไม่เหมาะที่จะบำรุงเป็นพิเศษย่าลูกขนูขอรับซื้อสมกับหลิงจือไว้หมดเลยนะคะจะให้ราคาตามคุณภาพค่ะไม่มีทางต่ำกว่าราคาตลาดแน่นอนจะย่าจะไปเอาออกมาให้ราคาเท่าไรไม่ใช่ปัญหาเฉิงอันนั่วผมไปช่วยนะครับหลิงจือพันปีไม่ใช่เล็กๆขอบใจนะเสี่ยวเฉิงไม่เป็นไรครับย่าลู่พาเฉิงอันนั่วขึ้นชั้นบนช่วยกันย้ายหลิงจือกับโสมลงมาจากห้องตัวเองทุกคนเข้าไปเชยชมสมุนไพรของหายากลู่จือฉินมองหลิงจือสีน้ำตาลเข้มเป็นมันวาวพลางพูดคุณนะคะหลิงจือดอกนี้ถูกตากในที่ร่มจนแห้งใช่ไหมคะไม่ได้ถูกตากแดดแรงมาแน่นอนใช่เจ้าพ่อของเสี่ยวซูเขาจัดการเองจัดการได้สะอาดมากค่ะเก็บรักษาดีมากด้วยคุณภาพดีมากเธอเพิ่งเคยเห็นหลิงจือที่ดีขนาดนี้เป็นครั้งแรกเมื่อก่อนเธอท่องอยู่ในเขตป่าชั้นในของป่าเซียนโหยไม่เคยเห็นหลิงจือมาก่อนย่าลู่ยิ้มพลางเปิดกล่องไม้บรรจุโสมมู่เถาเยาพยักหน้าโสมรากนี้ดีกว่าหลิงจืออีกเหลียงจีสมัยนี้ยังมีโสมกับหลิงจือพันปีอีกเหรอไม่ได้เคลือบแคลงใจแต่อยากรู้จริงๆเคยเห็นสมุนไพรบำรุงมาเยอะแต่แบบที่อายุพันปีพบเห็นไม่บ่อยจริงๆลู่จือฉินยิ้มพูดที่อื่นไม่กล้าฟันธงแต่ป่าเซียนโหยมีแน่ๆที่นั่นอย่าว่าแต่พืชอายุพันปีเลยต่อให้อายุหมื่นปีก็ยังมีไหนจะพืชโบราณพืชดึกดำบรรพ์พืชที่ไม่ทราบชนิดมู่เถาเยาพยักหน้าสมเป็นหนึ่งในพืชที่เก่าแก่และมีค่ามากที่สุดความสามารถในการเกิดใหม่ของมันแข็งแกร่งมากมันอาจเติบโตอยู่ได้นานตั้งแต่ร้อยปีไปจนถึงหลายพันปีภายใต้สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมจึงยังมีฉายาว่าราชาแห่งร้อยสมุนไพรในป่าเซียนโหยสมหลายหมื่นปีก็น่าจะมีเธอมีสมป่าหลายรากที่ประเมินอายุไม่ได้ย่าลูกก็ยิ้มใช่เจ้าโลกนี้กว้างใหญ่มีทุกอย่างก็แค่ส่วนใหญ่พวกเราไม่ได้มีดวงจะเจอมันสองรากนี้ย่าไม่รู้ว่าพ่อเสี่ยวซูไปขุดกลับมาจากไหนเขาชอบไปนู่นมานี่หลายที่นอกเหนือจากภูเขาด้านหลังบ้านพวกเราถึงได้ไปเจอแม่เสี่ยวซูแล้วเก็บกลับมายังไงล่ะลูกชายเป็นคนเงียบๆแต่ไหนแต่ไรไม่มีทางเป็นฝ่ายเปิดปากอธิบายก่อนเธอเองก็ไม่ชอบถามย่าลูกคะสองรากนี้หนูให้200 ล้านพอได้ไหมคะ
อย่าว่าแต่สองย่าหลานเลยแม้แต่เฉิงอันนั่วกับพวกปาอินก็ยังช็อกย่าลู่รีบสายมือมันไม่ได้มีค่าขนาดนั้นร้อยล้านก็ได้แล้วเพียงพอให้พวกเธอ3คนกินใช้ไปทั้งชีวิตรวมถึงซื้อบ้านตั้งตัวให้หลานสาวแล้วพวกเธอไม่โลภมากหากดูกันตามราคาตลาดก็คงประมาณ100ล้านถ้าตามราคาตลาดประมูลแค่โสมก็100กว่าล้านแล้ว200ล้านไม่มากไปจริงๆค่ะสิทธิ์พี่เมื่อกี้ตกลงกันแล้วว่าเอาตามราคาตลาดมันไม่ได้มีค่ามากขนาดนั้นนี่เป็นของที่ประเมินราคาไม่ได้ราคาตลาดไม่สมเหตุสมผลด้วยซ้ำย่าลู่สายมือไม่หยุดเดิมทีก็ควรลดให้จากราคาตลาดด้วยซ้ำยังจะยึดตามราคาประมูลได้ยังไงถ้าพวกเราเอาออกไปขายเองก็ใช่ว่าจะได้ราคานี้ต่อให้ประมูลก็ยังต้องหักค่าธรรมเนียมอีกไม่ได้งั้นหนูเหลือไว้ให้ย่าลู่กับคุณน้า1รากเผื่อไว้ยามจำเป็นนะคะลู่หันซูหวั่นไหวแล้วลู่จือฉินก็คิดว่าโอเคสุดท้ายย่าลู่ก็พยักหน้าเก็บไว้1รากเผื่อครอบครัวต้องใช้รับจากมู่เถาเยา100ล้านหยวนทั้ง2ฝ่ายต่างพอใจจบตอนที่269ตอนที่270หนุ่มคนนี้อ่อนแอมากบ่าย4โมงมู่เถาเยาย้ายโถสำริดออกจากห้องเก็บของบ้านครอบครัวลู่ไปขึ้นรถลุงผิงเพื่อนบ้านเป็นคนขับลู่หันซูไปส่งพวกเขาที่โรงแรมหลังจากกินอาหารเย็นเสร็จก็ไปที่ลานจอดเครื่องบินเดินทางกลับเมืองเย่ตูตี้อูเปียนมารอที่ลานจอดเครื่องบินพร้อมคนขับรถและบอดี้การ์ดเมื่อทุกคนมาถึงแล้วก็กลับตำหนักพระจันทร์พร้อมกันซาลาเปาเปาน้อยทำไมไปนานขนาดนี้ล่ะเขากลับจากเมืองหลวงเมื่อวานไม่เจอยาถอนพิษจริงสิอาจารย์สามของฉันรับลู่หันซูเป็นศิษย์แล้วนะตี้อูเปียนหันไปพูดกับลู่จือฉินยินดีด้วยครับอาจารย์สามลู่จือฉินยิ้มบางขอบใจเจ้าคุณชายตี้ตี้อูเปียนหันกลับไปคุยต่อซาลาเปาน้อยพวกเราจะไปที่เผ่าเมื่อไรวันอังคารแล้วกันพรุ่งนี้วันอาทิตย์ตอนเช้าฝังเข็มให้คุณตอนบ่ายฉันขอจัดการกับโสมและหลิงจือแบ่งให้พวกศิษย์พี่จะทำยาบำรุงไปให้ปู่ย่าตายายฉันด้วยวันจันทร์เก็บของตอนเย็นไปกินข้าวที่บ้านศิษย์พี่หญิง5เธอคิดถึงเย่จั่วแล้วตี้อูเปียนพยักหน้าแล้วถามพวกเธอขุดเจอโสมกับหลิงจือได้จากตรงจีเหรอขุดสมุนไพรป่าได้พอสมควรแต่โสมกับหลิงจือมีน้อยมากอายุแค่ไม่กี่สิบปีเลยยกให้สิทธิ์น้องไปแล้วส่วนที่เอากลับมา2ต้นนี้เป็นของเก่าเก็บในบ้านสิทธิ์น้องฉันซื้อมาถ้าเธอขาดแคลนสมุนไพรในบ้านฉันกับบ้านตระกูลอวินมีนะฉันไม่ได้ขาดแคลนก็แค่ย่าลู่อยากขายฉันก็เลยขอซื้ออันที่จริงเธอมีของดีกว่านี้ไม่เคยขาดแคลนสมุนไพรป่าเซียนโหเป็นสวนสมุนไพรธรรมชาติที่ใหญ่ปานนั้นเธอจะขาดแคลนสมุนไพรชั้นดีได้ยังไงเฉิงอันนั่วพูดขึ้นอาจารย์อาเล็กจ่ายไป100ล้านสมบัติทั้งหมดที่เขามีรวมกันยังไม่ถึง10ล้านอาจารย์อาเล็กกลับจ่าย100ล้านไปในชั่วพริบตาคนเราเทียบกันไม่ได้เลยมู่เถาเยาไม่แพงหรอกเฉิงอันนั่วก็ได้คนรวยมองเรื่องเงินไม่เหมือนคนจนอย่างพวกเขาแต่สมกับหลิงจือ2ต้นนั้นก็มีมูลค่าถึงราคานั้นจริงๆถ้าไม่ใช่เพราะคนเก่งอย่างอาจารย์อาเล็กเข้าออกป่าเซียนโหยได้ตามสบายเขาถึงมีโอกาสได้เห็นของดีบ่อยๆไม่อย่างนั้นสมกับหลิงจือพันปีของแบบนี้เขาคงไม่มีวาสนาได้เห็นหรอกอย่างไรเสียก็ไม่มีขายตามท้องตลาดสม 2-300 ปีที่มีไม่มากราคาประมูลยังอยู่ที่ 10-20 ล้านมู่เถาเยาอันนั่วพรุ่งนี้หลังกินข้าวเที่ยงไปที่ห้องปรุงยาของมหาไลนะฉันจะจัดการกับสมุนไพรเอามาปรุงเป็นยานายกับเสี่ยวอินมาดูด้วยครับงั้นผมกลับก่อนนะครับเฉิงอันนั่วหยิบสัมภาระแล้วเดินออกไปที่รถรถของเขาที่เดิมทีจอดไว้บ้านตระกูลตี้ถูกบอดี้การ์ดของบ้านขับมาที่ลานจอดเครื่องบินแล้วขับมาตำหนักพระจันทร์พอเฉิงอันนั่วขับรถออกไปแล้วสายตาของตี้อูเปียนก็กลับมาที่โถขนาดใหญ่ตรงหน้าซาลาเปาเปาน้อยโถสำริดใบนี้ก็ขนกลับมาจากตรงจีเหรออืมสมบัติตกทอดของครอบครัวสิทธิ์น้องเธอให้เป็นของขวัญฝากตัวเป็นสิทธิ์กับอาจารย์เด็กคนนี้ไม่ขี้งกเลยนะของล้ำค่าที่ประเมินราคาไม่ได้แบบนี้บทจะให้คนอื่นก็ให้คนทั่วไปทำไม่ได้หรอกมู่เถาเยายิ้มดวงตาโค้งมนต่อไปอาจารย์สามก็จะยกให้สิทธิ์น้องต่อตี้อูเปียนพยักหน้าต
ตี้อูเปียนคุณกับพ่อบ้านจงก็กลับเถอะพรุ่งนี้ตีห้าฉันจะไปบ้านคุณตามปกติได้ฉันจะให้ห้องครัวเตรียมอาหารเช้าของพวกเธอไว้อืมทำความสะอาดตำหนักพระจันทร์ไว้ให้แล้วพวกเธอก็รีบพักผ่อนนะมู่เถาเยากรอกข้อมูลของตี้อูเปียนเข้าระบบไปด้วยเพื่อความสะดวกเขาจึงเข้าออกได้ตามสบายก็เหมือนกับเวลาเธอไปบ้านตระกูลตี้อืมขอบใจหลังจากตี้อูเปียนกับคนของเขาไปแล้วมู่เถาเยาลู่จือฉินปาอินเหลียงจีก็นั่งอยู่ในห้องรับแขกสักพักถึงแยกย้ายเข้าห้องพักผ่อนมู่เถาเยาเพิ่งอาบน้ำแปรงฟันเสร็จกระโดดขึ้นเตียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นพี่รองเสี่ยวเยาเยาจะกลับเผาเมื่อไรเหรอวันอังคารค่ะได้พี่จะรับคุณตาคุณยายมากินข้าวเย็นด้วยกันค่ะหลายวันนี้ไปหมู่บ้านตรงจีราบรื่นดีไหมไม่ได้สมุนไพรถอนพิษแต่ก็ได้อย่างอื่นแทนอาจารย์สามของฉันรับลู่หันซูเป็นลูกศิษย์ฉันมีศิษย์น้องแล้วนะคะในที่สุดก็ไม่ใช่คนเล็กสุดแล้วแค่เธอมีความสุขก็พอพี่รองกับน้าเล็กอวินยังยุ่งมากไหมคะเย่จือกวงเงียบไปชั่วขณะแล้วถึงตอบเสี่ยวเยาเยาชอบอาเล็กอวินมากขนาดนี้เลยเหรอค่ะเขาดีกับอามากเย่จือกวงดีใจมากที่น้องสาวเป็นห่วงคนในครอบครัวอาเล็กอวินพอว่างก็จะมาอยู่เป็นเพื่อนอาที่ตำหนักพระจันทร์พวกเราทุกคนชอบเขาก็แค่อาไม่เป็นไรขสักวันนะเล็กอวินต้องทำเอาวันไหวได้แน่นับตั้งแต่อาจารย์สามพูดว่าเย่นหังอาจมาเกิดเป็นลูกของอาอีกครั้งเธอก็มีลางบอกเหตุแบบนั้นรุนแรงขึ้นไม่ว่าจะเป็นการคิดไปเองของเธอหรือเปล่าอย่างไรเสียหลายเรื่องก็กลายเป็นจริงแล้วถ้าอย่างนั้นเย่นหังก็ต้องมาแน่นอนหน้าเล็กอวินกับอาจะต้องเป็นคู่แท้พรหมลิขิตแน่นอนเธอไม่รีบสักวันต้องสำเร็จเย่จือกวงยิ้มพลางพยักหน้าให้หน้าจอเสี่ยวเยาๆไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องของผู้ใหญ่หรอกเธอเองก็ยุ่งมากแล้วค่ะหลายวันนี้คงเหนื่อยแย่รีบพักผ่อนนะฝันดีฝันดีค่ะพี่รองวางสายจากเย่จือกวงเสร็จมู่เถาเยาก็โทรหาเย่เลี่ยงต่อทันทีจะได้ไปหาอาที่เผาแล้วเธอดีใจมากแต่เย่เลี่ยงคุยกับเธอไม่กี่นาทีก็บอกให้รีบพักผ่อนก็ได้ทุกคนต่างเป็นห่วงเธองั้นนอนก็ได้มู่เถาเยาวางโทรศัพท์มือถือแล้วเข้าสู่ห้วงนิทราวันต่อมาตื่นเช้าตามปกติไปบ้านตระกูลตี้พร้อมลู่จือฉินปาอินเหลียงจีคนอื่นๆต่างมารอที่สนามหญ้าแล้วยกเว้นตี้อูเปียนหลังจากฝึกเสร็จมู่เถาเยาก็พูดชมพ่อบ้านจงวิชาพลังฝ่ามือเหมาะกับเขาจริงๆเพิ่งฝึกได้ไม่นานก็เริ่มเข้าสู่ทิศทางที่ดีแล้วเซียวเยาๆพอลุงฝึกจนเป็นหมดแล้วฝีมือเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของหนูเหรอ 30% ค่ะหาเพิ่งจะ 30% หรือแต่พลังฝ่ามือนี้ดูเหมือนสุดยอดมากแล้วนะพ่อบ้านจงพูดติดขัดเดิมทีเขาคิดว่าอย่างน้อยก็น่าจะ 50-60%แค่ใช้พลังฝ่ามือเป็นยังไม่ถึงกับสำแดงอนุภาพทั้งหมดของมันได้วิชาตัวเบากับกำลังภายในของลุงจงยังไม่เข้าขั้นก็เลยเป็นตัวถ่วงของพลังฝ่ามือค่ะงั้นถ้าวิชาตัวเบากับกำลังภายในตามกันทันล่ะจะเป็นกี่เปอร์เซ็นต์60ค่ะเมื่อชาติที่แล้วผู้ที่คิดค้นวิชาพลังฝ่ามือลักฟ้าสับเปลี่ยนสุริยันก็คือเป่ยจิ้งพ่อตาของเย่นหังพ่อของฮองเฮาเป่ยหลีชายชราคนนี้สู้ทัดเทียมกับเธอได้ก็แสดงให้เห็นถึงความร้ายกาจของวิชานี้แล้วตอนนี้ต่อให้พ่อบ้านจงเรียนวิชาพลังฝ่ามือลักฟ้าสับเปลี่ยนสุริยันได้เต็มร้อยก็เป็นได้แค่ 60% ของเธอเพราะไม่เพียงแต่เธอจะมีประสบการณ์ของเมื่อชาติที่แล้วยังได้ยอดฝีมืออันดับหนึ่งของในชาตินี้ชี้แนะผสมผสานสุดยอดฝีมือของทั้งสองชาติมีเหรือที่คนทั่วไปจะเทียบได้พวกพ่อบ้านจงต่างจินตนาการไม่ออกแล้วว่าวรยุทธ์ของมู่เถาเยาล้ำเลิศขนาดไหนพักกัน15นาทีมู่เถาเยาก็ทดสอบกำลังภายในของทุกคนยากำลังภายในเป็นของดีแต่ถ้าไม่ขยันฝึกก็ไม่มีประโยชน์หลังจากทดสอบไป1รอบมู่เถาเยาก็พอใจพอสมควรเทอมหน้าหลังเปิดเทอมแล้วฉันจะสอนวิชากระบองที่ใช้ได้ตลอดทุกคนเรียนได้หมดค่ะเป็นวิชากระบองที่คิดค้นมาจากการไร้รำกระบี่ของตระกูลเย่ทุกคนต่างโห่ร้องด้วยความดีใจตี้อูเปียนเดินลงมาจากชั้นบนเห็นภาพนี้พอดีเขาอิจฉามากแต่ก็จนปัญญาเขาไม่กล้าลองทำเพราะตอนนี้กลัวตายขึ้นมาแล้วซาลาเปาเปาน้อยมู่เถาเยาหันไปมองตื่นแล้วเหรอตี้อูเปียนอืม
พวกเราก็ฝึกเสร็จแล้วขอตัวไปอาบน้ำก่อนเดี๋ยวมานะได้ฉันจะรอมู่เถาเยาไม่ได้คิดอะไรมากแต่ลู่จือฉินกลับมองตี้อูเปียนพลางครุ่นคิดเสี่ยวเยาเยาของเธอมีหนุ่มมาชอบเหรอถึงแม้หนุ่มคนนี้จะหล่อแต่กลับอ่อนแอมากเธอไม่ปลื้มจบตอนที่270ตอนที่271มีเธออยู่ทุกที่หลังจากมู่เถาเยาฝังเข็มให้ตี้อูเปียนแล้วก็กินข้าวเที่ยงที่บ้านตระกูลตี้แล้วไปมหาวิทยาลัยแพทย์เย่ตูพร้อมลู่จือฉินปาอินและเหลียงจีอาจารย์อาเล็กอธิการบดีเจียงกับเฉิงอันนั่วกำลังรอพวกเธออยู่ในห้องปรุงยาสมกับหลิงจือชั้นดีเสี่ยวเยาเยาเธอเก็บเอาไว้ใช้เองเถอะอาจารย์อาเล็กคะในบ้านหนูมีแบบที่ดีกว่านี้สองต้นนี้เอามาทำยาให้ทุกคนกินเถอะค่ะพวกเราสุขภาพแข็งแรงไม่จำเป็นต้องกินยาบำรุงดีขนาดนี้ไม่ได้กินทุกวันสักหน่อยนี่เว้นหลายวันเอาใส่น้ำแกงหรือชงน้ำดื่มก็ได้ยังไงเราก็ไม่ได้ขาดแคลนสมุนไพรของเธอที่ดีกว่านี้ไม่ได้เอาออกมาแบ่งก็เพราะทุกคนสุขภาพแข็งแรงมากจึงเก็บเอาไว้ใช้ยามจำเป็นอย่างไรเสียแบบนี้มีเยอะหน่อยก็พวกสมุนไพรอายุหลายร้อยปีเหมาะที่จะเอามากินบ้างเป็นครั้งคราวยามปกติเสี่ยวเยาเยาอาจารย์อาเล็กเสียดายจริงๆนี่มันของราคาร้อยล้านเชียวนะกินหนึ่งคำเป็นเงินเท่าไหร่ปวดใจไม่เป็นไรค่ะอาจารย์อเล็กที่บ้านยังมีสมุนไพรอีกเยอะไว้เมื่อไรลดน้อยลงหนูจะเข้าป่าเซียนโหยไปเก็บรับรองมีพร้อมใช้ตลอดค่ะดูเสี่ยวเยาเยาพูดสิทำเหมือนป่าเซียนโหยเป็นสวนผักในบ้านไปได้อยากจะไปเก็บเมื่อไรก็ไปได้อยากเอาชนิดไหนก็จัดให้ได้มู่เถาเยายิ้มให้อาจารย์อเล็กเริ่มจัดการสมุนไพรและปรุงยาเธอกับอาจารย์สามชอบปรุงยาคนสมัยนี้ไม่รู้เรื่องพวกนี้เฉิงอันนั่วปาอินหรือแม้แต่อาจารย์อเล็กต่างก็สนใจมากพวกเขายังได้ถามอีกหลายคำถามมู่เถาเยาก็ตอบอย่างใจเย็นเมื่อทำออกมาเป็นยาเสร็จกลิ่นก็หอมอบอวลไปทั่วห้องปรุงยาไม่ได้เหม็นจนถึงขั้นที่ได้กลิ่นแล้วอยากอ้วกแบบยาที่ต้มเป็นน้ำปาอินถามเสี่ยวเยาๆนักปรุงยาในยุคโบราณมีจริงใช่ไหมแน่นอนอันที่จริงปรุงยาไม่ได้ยากสิ่งที่ยากคือจะใช้อะไรเป็นตัวนำการคุมไฟลำดับการใส่สมุนไพรรายละเอียดเล็กน้อยพวกนี้ถ้าทำได้พอเหมาะพอดียาที่ได้มาจะคุณภาพสูงมากเฉิงอันนั่วปาอินอาจารย์อาเล็กต่างพยักหน้าหงึกๆมู่เถาเยาแบ่งสมุนไพรที่ถูกจัดการเรียบร้อยแล้วเป็นชุดๆอาจารย์อาเล็กกับเฉิงอันนั่วคนละชุดส่วนที่เหลือรอกินข้าวร่วมกันพรุ่งนี้ค่อยเอาให้ไม่จำเป็นต้องเอาไปส่งให้ตามบ้านตั้งแต่ตอนนี้ยาเม็ดที่ทำเสร็จแล้วถูกบรรจุลงขวดวันอังคารจะเอาไปให้ปู่ย่าตายายกินที่เผาอาจารย์อาเล็กมองนาฬิกาข้อมือตอนนี้ห้าโมงกว่าแล้วเสี่ยวเยาเยาอาสะพ้ายกับพี่สะพ้ายเธอก็น่าจะใกล้กลับมากันแล้วพวกเรากลับไปทำกับข้าวก่อนดีกว่าเขาซื้อวัตถุดิบมาตั้งแต่ตอนเช้าแล้วค่ะทุกคนไปที่บ้านอาจารย์อาเล็กอาจารย์อาเล็กกับเฉิงอันนั่วเข้าห้องครัวอย่างรู้หน้าที่ลู่จือฉินปาอินและเหลียงจีอยากเข้าไปช่วยแต่อาจารย์อาเล็กไม่ให้ช่วยมู่เถาเยาก็ไม่ขอสร้างความยุ่งยากให้ฝีมือการทำอาหารของเธอไม่ควรค่าให้พูดถึงเมื่ออยู่ต่อหน้าคนเหล่านี้พวกผู้หญิงเพิ่งนั่งดื่มชาอยู่ในห้องรับแขกกู่ย่าในหญิงของบ้านก็เข้ามาพร้อมหลี่วิเสวียเอ๊ะทุกคนเสร็จงานกันแล้วหรือนี่ฉันยังคิดว่าพวกเราจะกลับมาก่อนเลยนะกู่ย่าพูดขณะวางกระเป๋าอาสะพ้ายพี่สะพ้ายสิทธิ์พี่ใหญ่ไม่มาด้วยเหรอคะหลี่วิเสวียยิ้มพูดเสี่ยวเยาเยาสิทธิ์พี่ใหญ่ของเธอจะมาช้าหน่อยจ้ามู่เถาเยาตอบอ๋อกู่ย่าจือฉินเห็นอวิเสวียบอกว่าเธอรับลูกศิษย์แล้วเหรอหลี่วิเสวียฟังจากลูกชายมาเมื่อคืนลู่จือฉินยิ้มตอบใช่ค่ะพี่สะพ้ายหันซูเป็นเด็กดีที่มีพรสวรรค์มากเธอถูกใจก็พอจริงสิจือฉินช่วงหลายวันนี้พี่กับอเวียถามคนในคณะดูมีคนหนึ่งจะเกษียณไปใช้ชีวิตที่บ้านลูกชายเตรียมขายบ้านของครอบครัวอยู่ที่หมู่บ้านเรือนอุ่นรักนี่แหละด้านหลังตึกที่เสี่ยวเยาเยาอยู่พี่กับอวิเสวียไปดูมาแล้วบ้านเดี่ยวหลังนี้ถูกดูแลมาดีเลยนะมู่เถาเยาร้องด้วยความตื่นเต้นขึ้นมาก่อนจริงเหรอคะหลี่วิเสวียยิ้มพูดจริงจะเสี่ยวเยาเยาเธอกับอาเธอเอคอยจะเจอคนคนนี้ด้วยนะเป็นอาจารย์สอนกู่เจิงอาจารย์หลี่เหรอคะเธอจำได้ว่าอาจารย์หลี่ที่เล่นกู่เจิงเป็นศิลปินที่อายุมากสุดในคณะกู่ย่ายิ้มมุมปากเสี่ยวเยาเยาความจำดีมาก
บ้านหลังนั้นเป็นของลูกชายอาจารย์หลี่ซื้อให้อาจารย์หลี่อยู่หลังจากที่สามีอาจารย์หลี่เสียเธออาศัยอยู่คนเดียวมาตลอดครอบครัวลูกชายมีกลับมาบ้างถ้าไม่ติดว่าอีกหน่อยจะไม่กลับมาทางนี้แล้วอาจารย์หลี่ก็ยังไม่อยากขายหรอกลู่จือฉินยิ้มพูดบังเอิญจริงๆหลี่วี่เสวี่ยยิ้มดวงตาโค้งมนนั่นสิจือฉินดวงดีมากเลยนะมู่เถาเยายิ้มกว้างพี่สะใภ้ครั้งนั้นอาจารย์หลี่จะเกษียณเมื่อไรคะยังอีก3เดือนจ้ากู่ย่าเสี่ยวเยาๆลองเดาดูสิว่าหลี่ชวนลูกชายอาจารย์หลี่อยู่ที่ไหนกันแน่คงไม่ใช่เผ่าหมาป่าพระจันทร์ใช่ไหมคะหลี่วี่เสวี่ยกับกู่ย่าหัวเราะออกมาพร้อมกันพูดเป็นเสียงเดียวกันเผ่าหมาป่าพระจันทร์บังเอิญขนาดนั้นเลยป้าอินกับพริบตาปริบๆน้อยมากที่จะมีคนย้ายถิ่นฐานไปที่เผ่าหมาป่าพระจันทร์ได้ลูกชายของอาจารย์หลี่จะต้องเป็นคนที่สร้างคุณูปการให้ทางเผ่าแน่เลยค่ะเหลียงจีพยักหน้าเท่าที่ฉันทราบชาวต่างชาติที่อยู่ในเผ่ามีไม่ถึง100ครอบครัวถูกรับเข้ามาเป็นกรณีพิเศษทั้งนั้นถ้าแค่ร่ำรวยไม่มีทางมีโอกาสย้ายเข้าเผ่าได้เพราะเผ่าของเราไม่ร้อนเงินกู่ย่าพวกเราไม่รู้หรอกว่าลูกชายของอาจารย์หลี่ทำงานอะไรอาจารย์หลี่ไม่เคยเล่าด้วยซ้ำว่าลูกชายอยู่เผ่าหมาป่าพระจันทร์เพิ่งจะพูดถึงตอนที่ต้องย้ายที่นี่แหละชวนพวกเราให้ไปเที่ยวด้วยถ้ามีโอกาสเหลียงจีไม่รู้ก็เรื่องปกติค่ะเพราะทุกคนที่เข้าไปทำงานในเผ่าจะต้องเซ็นสัญญาเก็บความลับเธอเคยอยู่กองทัพอีกทั้งยังเป็นนักบินของหัวหน้าเผ่าย่อมรู้เรื่องพวกนี้พอได้ยินว่าเซ็นสัญญาเก็บความลับหลี่วี่เสวี่ยกับกู่ย่าก็ไม่แปลกใจแล้วลู่จือฉินงั้นพี่สะพ้ายกับอวิเสวี่ยช่วยจองให้ฉันก่อนราคาคุยกันได้ไว้เสี่ยวเยาๆเปิดเทอมพวกเราค่อยไปคุยกับอาจารย์หลี่หากบ้านไม่มีปัญหาก็เอาแน่ค่ะกู่ย่าพยักหน้าจะอาจารย์หลี่ไม่มีเล่ห์เหลี่ยมไม่มีทางหลอกพวกเราแต่บ้านใหญ่พอสมควรราคาคงไม่ใช่ถูกๆจือฉินเงินพอหรือเปล่าพี่กับพี่ชายเธอพอมีอยู่นะเอ่ยปากได้เลยไม่ต้องเกรงใจหลี่วิเสวี่ยพวกเราก็มีอยู่นะเรือนอุ่นรักเป็นหมู่บ้านที่อยู่ใกล้เขตโรงเรียนมีทั้งตึกพักอาศัยและบ้านเดี่ยวถึงแม้บ้านเดี่ยวจะไม่ใช่แบบที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่แต่ที่นั่นทำเลดีตกแต่งอย่างประณีตสวยงามต่อให้ลดเป็นพิเศษเพราะเห็นแก่หน้าพวกเธอก็คงถูกลงไม่ได้เท่าไหร่เมืองเยตูหาที่พักอาศัยยากไม่เคยขาดแคลนผู้ที่อยากซื้อเมื่อก่อนลู่จือฉินเป็นหมอทั่วไปของโรงพยาบาลธรรมดาต่อมาได้ลาออกเพื่อตามหาพี่ชาย15ปีมานี้ไม่ได้ทำงานเป็นกิจจะลักษณะคงไม่มีเงินเก็บเท่าไหร่ป้าอินกับเหลียงจีไม่พูดแค่ยิ้มมองลู่จือฉินพวกเธอก็มีเงินไม่ใช่ว่าไม่ยินดีให้ยืมก็แค่พวกเธอรู้สึกว่าคนเก่งๆอย่างอาจารย์สามไม่มีทางเดือดร้อนเรื่องเงินอาสะพ้ายกับพี่สะพ้ายไม่ได้เห็นความเก่งของอาจารย์สามกับตาถึงได้เป็นห่วงขนาดนี้ระยะนี้พวกเธอกินอยู่ฝึกวิชากับอาจารย์สามจึงรู้ดีว่าไม่ว่าด้านไหนอาจารย์สามก็ไม่ได้ไปกว่าเสี่ยวเยาถึงขั้นที่วิชาการแพทย์จะสูงกว่าด้วยซ้ำมิฉะนั้นเสี่ยวเยาๆคงไม่นับถือเป็นอาจารย์หรือเปล่าลู่จือฉินสัมผัสได้ถึงความหวังดีของทุกคนยิ้มพูดขอบคุณพี่สะพ้ายกับอวิเสวี่ยมากฉันมีเงินค่ะซื้อบ้านเดี่ยวหลังเล็กๆได้ไม่เดือดร้อนกู่ย่าพยักหน้าจะถ้าลำบากอะไรก็บอกพวกเราได้พี่กับพี่ชายเธอจะพยายามช่วยเต็มที่ขอบคุณค่ะพี่สะพ้ายครอบครัวเดียวกันไม่ต้องเกรงใจนะค่ะมู่เถาเยาอาสะพ้ายกับพี่สะพ้ายไม่ต้องเป็นห่วงค่ะยังมีหนูอีกคนนะคะกู่ย่าอดจิ้มหน้าผักอบอิ่มของสาวน้อยที่ยิ้มแย้มงดงามไม่ได้แกล้งดุทำไมมีเราอยู่ทุกที่เลยนะเด็กควรมากลุ้มเรื่องของผู้ใหญ่หรือจะชอบช้อปปิ้งดูละครเหมือนเด็กคนอื่นบ้างไม่ได้หรือไงเหลียงจี้กับปาอินหลุดขำลู่จือฉินกับหลี่วี่เสวี่ยก็อดขำไม่ได้มู่เถาเยาดูเหมือนเธอจะทำตัวเป็นเด็กอายุ10กว่าแค่กับอาและพวกอาจารย์หรือเปล่าจบตอนที่271เพจนิยายเสียงโรแมนต์และเพจโรแมนต์ V1 ตอนที่272เขากลับบ้านกับฉันเช้าวันอังคารเมื่อคนมากันครบแล้วมู่เถาเยากับพวกตี้อูเปียนก็ขึ้นเครื่องบินไปเผ่าหมาป่าพระจันทร์ท่ามกลางสายตาอาลัยอาวรณ์ของทุกคนขณะที่อยู่บนเครื่องบินปาอินก็พูดแนะนำประเพณีความเป็นอยู่และสภาพภูมิประเทศของบ้านเกิดตัวเองให้กลุ่มคนเหล่านี้ที่เพิ่งไปเผ่าหมาป่าพระจันทร์ครั้งแรกฟังอย่างละเอียดเผ่าหมาป่าพระจันทร์ของเรามีรถนำเที่ยวพิเศษโดยเฉพาะวิ่งรอบทั่วเผ่าขณะอยู่ในขบวนรถสามารถดื่มด่ำกับภูเขาหิมะทุ่งหญ้าหุบเขาทะเลทะเลทรายตัวเมือง
ดวงตาของปาอินเปล่งประกายคำพูดเต็มไปด้วยความรู้สึกเห็นได้ชัดว่ารักบ้านเกิดของตัวเองมากเผ่าหมาป่าพระจันทร์พื้นที่กว้างใหญ่ประชากรน้อยทัศนียภาพงดงามมากทั่วทั้งเผ่าแต่ก็มีอยู่หลายที่ที่ไปไม่ได้เช่นภูเขาเทพจันทราป่าพิษหมาป่ามู่เถาเยาตี้อูเปียนลู่จือฉินเฉิงอันนัวและพ่อบ้านจงต่างตั้งใจฟังปาอินเล่าเรื่องพื้นที่ต้องห้ามของเผ่าหมาป่าพระจันทร์ลู่จือฉินถ้าอย่างนั้นอาจารย์ก็ไปไม่ได้เหมือนกันน่าเสียดายมากเย่เลี่ยงเคยบอกเธอว่าในนั้นมีเย่นหงกับชวนไปพืชที่ไม่ทราบชนิดทั้งสองอาจารย์สามเข้าไปในป่าพิษหมาป่ากับเสี่ยวเยาเยาได้ค่ะมีคนตระกูลเย่อยู่ด้วยก็พอหนูกับพี่ชายเคยเข้าไปเก็บสมุนไพรกับพี่รองของเสี่ยวเยาเยาแต่ภูเขาเทพจันทราห้ามใครเข้าไปเด็ดขาดยกเว้นหัวหน้าเผ่าลู่จือฉินพยักหน้ามู่เถาเยาเสี่ยวอินกลับไปครั้งนี้เธอนอนบ้านตระกูลปาหรือนอนบ้านคุณตาคุณยายเหรอคงทั้งสองที่บ้านละครึ่งเดือนบ้านคุณยายฉันอยู่ชานเมืองตอนเหนือเป็นเมืองการศึกษาบ้านตระกูลปาอยู่ไกลออกไปอีกเป็นหมู่บ้านชนบททางใต้ดังนั้นช่วงที่ฉันเรียนจะอยู่บ้านคุณตาคุณยายตลอดกลับบ้านตระกูลป่าแค่ตอนปิดเทอมบ้านหนึ่งอยู่ทางเหนืออีกบ้านอยู่ทางใต้ไม่ใกล้เลยจริงๆมู่เถาเยาไม่แปลกใจถึงตำแหน่งบ้านตระกูลป่าหมู่บ้านที่ตระกูลป่าอยู่เป็นหมู่บ้านสมุนไพรที่ขึ้นชื่อของเผ่าหมาป่าพระจันทร์ทุ่งสมุนไพรภูเขาสมุนไพรโรงงานสมุนไพรและศูนย์วิจัยเวชภัณฑ์ต่างอยู่ที่นั่นหมดมู่เถาเยางั้นเธอต้องกลับบ้านคุณยายก่อนไหมใช่แล้วหลานเทียนพี่ชายที่เป็นญาติฉันจะมารับที่ตำหนักพระจันทร์มู่เถาเยาถามต่อคนที่ปาเยี่ยนอีอาของเธอแต่งงานด้วยคือญาติตระกูลหลานของคุณยายฉันใช่ไหมก่อนหน้านี้พี่รองไล่เรียงความสัมพันธ์กับคนในเผ่าให้ฟังบอกว่าปาเยี่ยนอีเป็นหมอทหารคุณยายเป็นแม่สื่อให้พี่น้องตระกูลเย่สนิทกับพี่น้องตระกูลปาขนาดนั้นไม่ใช่เพียงเพราะตระกูลปาเป็นหมอสายเวทของเผ่ามาตั้งแต่โบราณฟังคำสั่งของหัวหน้าเผ่าแต่เพียงผู้เดียวยังเป็นเพราะสองครอบครัวมีความสัมพันธ์เป็นญาติกันอย่างอ้อมๆด้วยหลานเทียนเป็นลูกชายของปาเยี่ยนอีอาของปาอินสนิทกับพี่น้องตระกูลเย่พอสมควรก็เลยเข้ามาในตำหนักพระจันทร์ได้ปาอินกับหลานเทียนเป็นญาติกันสนิทกันไม่ต่างจากญาติญาติทางสายคุณตาคุณยายของตัวเองเพราะคุณยายของเธอเป็นพี่น้องแท้ๆที่สนิทกับย่าของหลานเทียนมากตอนเด็กๆหลานเทียนก็มาอยู่ที่บ้านคุณตาคุณยายของปาอินระยะหนึ่งใครใช้ให้บ้านคุณตาคุณยายไปเรียนสะดวกและยังมีสารพัดของอร่อยที่กินไม่เบื่อด้วยนี่เป็นของล่อเด็กน้อยชั้นดีเลยทีเดียวมีความสัมพันธ์ของปาอินกับครอบครัวคุณยายของเธออยู่แบบนี้ตระกูลหลานให้ลูกมาใช้ชีวิตอยู่ด้วยระยะหนึ่งย่อมไม่เป็นอะไรอย่างไรเสียคนในเผ่าก็ไม่ได้ยากจนไม่จำเป็นต้องคิดเล็กคิดน้อยเรื่องค่ากินค่าอยู่ปาอินพยักหน้าอืมอาเขยของฉันเป็นหลานชายของย่าหลานงั้นปิดเทอมนี้เธอพาอันโน่ไปทำความคุ้นเคยกับเผ่าณฉันกับอาจารย์สามจะไปเก็บสมุนไพรกับพี่รองไม่ว่างดูแลเขาเธอรู้ว่าสิทธิ์พี่ใหญ่กับพี่สะใภ้ชอบปาอินจึงตั้งใจจับคู่ให้สองคนนี้แน่นอนว่าเธอเองก็ไม่คัดค้านเพราะเธอก็ชอบปาอินเด็กสองคนนี้เหมาะสมกันจริงๆตี้อูเปียนทำไมซาลาเปาเปาน้อยวกเข้าเรื่องนี้ได้ล่ะเรื่องนี้มันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับที่พูดมาเลยนะลู่จือฉินกลั้นยิ้มเสี่ยวเยาเยาพูดมาเสียยืดยาวก็แค่อยากรอพูดประโยคนี้ปาอินพยักหน้าเสี่ยวเยาเยาเธอกับอาจารย์สามไปเก็บสมุนไพรอย่างสบายใจได้เลยฉันช่วยรับรองเสี่ยวเฉิงได้ฉันเคยรับปากพี่สะใภ้ว่าจะดูแลเสี่ยวเฉิงแล้วด้วยให้เขากลับบ้านกับฉันจะได้ดูแลสะดวกเฉิงอันนัวรู้สึกเสียวสันหลังวาบทำไมเขารู้สึกเหมือนไปแล้วจะไม่ได้กลับมู่เถาเยาหันหน้าไปหาตี้อูเปียนเธอกลัวว่าตัวเองจะกลั้นคำไม่อยู่ตี้อูเปียนคุณหล่ะจะพักกับน้าเล็กอวินหรือพักที่ตำหนักพระจันทร์ฉันพักกับเธอที่ตำหนักพระจันทร์ดีกว่าน้าเล็กอวินจะได้มีข้ออ้างมาหาฉันทุกวันเขารู้ว่าซาลาเปาเปาน้อยก็อยากให้น้าเล็กของเขาสมหวังกับอาหญิงของเธอได้มู่เถาเยาก็ต้องการแบบนั้นลู่จือฉินเลิกคิ้วดูท่าเสี่ยวเยาเยาจะชอบน้าเล็กของคุณชายเล็กตระกูลตี้จริงๆเธอต้องจับตาดูเศรษฐีที่ชื่ออวินไปคนนี้ไว้หน่อยแล้วดูว่าคู่ควรกับเย่เลี่ยงหรือเปล่าแต่เข้าตาเสี่ยวเยาเยาได้ก็คงไม่แย่แน่นอนปาอินยิ้มกว้างดูเหมือนทุกคนจะอยากให้อาเย่กับน้าเล็กอวินลงเอยกันนะแต่พวกเขาก็เหมาะสมกันมากจริงๆค่ะพวกมู่เถาเยากลั้นขำกันไม่ไหวคนเราปกติก็ชอบมองคนคุ้นเคยกันอยู่แล้ว
ตัวเองก็เป็นแบบนั้นยังไม่รู้ตัวอีกรวมถึงเสี่ยวยาวยังจะหัวเราะคนอื่นตัวเองถูกหมายตาแล้วยังไม่รู้อีกลู่จือฉินมองลูกศิษย์ตัวเองขำอยู่ในใจไม่ไหวแล้วซาลาเปาเปาน้อยครั้งนี้พวกเธอจะไปหาสมุนไพรอะไรเหรอย่าร้อยรถย่าไปหลิงดอกพันวันดอกไม้สองชีวิตย่าพิษชีวิตตี้อูเปียนสมุนไพรพวกนี้เอามาทำอะไรเหรอรู้แล้วแต่อยากถามอย่างไรเสียซาลาเปาเปาน้อยก็ไม่รู้ว่าเขารู้ย่าร้อยรถแก้พิษห้วนเสี้ยงได้ย่าไปหลิงช่วยลบรอยแผลเป็นเก่าๆได้รวดเร็วดอกพันวันช่วยเสริมสร้างสติปัญญาเสริมสร้างสติปัญญาได้จริงเหรอว่ากันมาแบบนั้นจริงไหมก็ยังไม่เคยมีใครทดลองชาติที่แล้วเธอไม่เคยเห็นแค่เคยได้ยินมาแม่ของสิทธิ์น้องเธอจำเป็นต้องใช้สมุนไพรพวกนี้เหรอดื่มคุณนะถูกพิษห้วนเสี้ยงกับพิษดอกห้อมช้างพิษดอกห้อมช้างกัดกร่อนสติปัญญารีบใช้หรือเปล่าฉันจะได้ช่วยหาด้วยเขาบอกไปตามตรงไม่ได้ว่าเขารู้ว่าย่าร้อยรถกับดอกพันวันอยู่ที่ไหนถ้าเสี่ยวฉยงเป็นสัตว์เขาคงใช้ให้มันเก็บมาให้ได้แต่มันไม่ใช่คนอื่นเข้าไปก็เอาชีวิตไปทิ้งได้ง่ายๆทำได้เพียงรอร่างกายของเขาไหวค่อยเข้าไปเก็บกับซาลาเปาเปาน้อยยังมีเวลาอีกครึ่งปีเหมือนฉันจะยังไม่เคยบอกคุณแม่ของสิทธิ์น้องฉันเป็นกุญแจสำคัญของเรื่องนี้สีหน้าของตี้อูเปียนขรึมลงทันทีเป็นคนที่เคยเลี้ยงเธอมาตั้งแต่เกิดเหรอมู่เถาเยาพยักหน้าตอนนี้อาการเป็นยังไงทำไมไม่พากลับเผ่าล่ะจะเห็นว่าเป็นแม่ของสิทธิ์น้องแล้วปล่อยไปก็ไม่ได้หรือเปล่าตี้อูเปียนมองอาจารย์สามทำไมต้องรับลูกสาวของคนคนนี้เป็นลูกศิษย์ด้วยคุณน้าถูกพิษมา18ปีแล้วถ้าไม่ใช่เพราะในร่างกายมีพิษ2ชนิดต้านกันเองอยู่คงถูกพิษแทรกซึมทั่วร่างกายตายไปตั้งแต่หลายปีก่อนแล้วมู่เถาเยาวิเคราะห์สถานการณ์ของแม่ลู่ให้ตี้อูเปียนฟังตี้อูเปียนฟังจบก็เงียบไปสักพักดูจากสถานการณ์แล้วคนคนนี้ก็ไม่เหมือนเป็นคนร้ายจริงๆจบตอนที่272ตอนที่273ผลักให้มาจนถึงจุดนี้ตี้อูเปียนครุ่นคิดแล้วถามขึ้นซาลาเปาเปาน้อยเดือนธันวาฉันจะเข้าเขตป่าชั้นในของป่าเซียนโฮกับเธอได้หรือยังตอนหน้าหนาวก็น่าจะได้ครึ่งปีแล้วแม่ของลู่หันซูรอไม่ไหวถ้าไม่ได้เกี่ยวข้องกับซาลาเปาน้อยเขาคงไม่มีทางเหนื่อยตัวเองอย่างไรเสียตอนนี้เขาก็รักชีวิตตัวเองมากเขาต้องการพาซาลาเปาน้อยไปเก็บหญ้าร้อยรถกับดอกพันวันเพื่อช่วยชีวิตแม่ของสิทธิ์น้องเธอไขปริศนาการหายตัวไปของเธอจริงสิต้องเก็บผลหมื่นปีด้วยใครจะไปรู้ว่าวันไหนเผื่อต้องใช้ก็เหมือนหญ้าร้อยปีกับดอกพันวันตี้อูเปียนแอบนึกเสียใจที่ก่อนหน้านี้ไม่ฟังเสี่ยวฉยงพูดให้จบได้มันก็ได้อยู่หรอกแต่คุณห้ามออกจากรัศมีวงแขนของฉันเด็ดขาดวรยุทธ์ไม่มีความรู้เรื่องพิษเป็นศูนย์ถ้าไปไหนไกลเธอไม่รับประกันความปลอดภัยของเขาได้ไว้พวกเรากลับจากเผ่าเธอเอาพวกภาพสมุนไพรให้ฉันจะไปตามหาก่อนพยายามให้เต็มที่แล้วกันอันที่จริงฉันหายตัวไปได้ยังไงมันไม่สำคัญแล้วก็ไม่ใช่เพราะเธอใจกว้างอะไรแต่เป็นเพราะเมื่อชาติที่แล้วผ่านการนองเลือดผ่านภูเขาซากศพมาชาตินี้เธอจึงใจกว้างกับเพื่อนมนุษย์มากขึ้นขอแค่คนร้ายไม่โผล่ออกมาทำร้ายคนรอบตัวเธออีกเธอก็ไม่อยากเอาถึงขั้นฆ่าแกงแต่อันตรายที่ไม่แน่นอนยังต้องทำให้กระจ่างเพราะคนในครอบครัวจะเป็นห่วงอันตรายที่ซ่อนอยู่ยังไม่ถูกกำจัดพวกเราจะวางใจไม่ได้ซาลาเปาเปาน้อยเธออย่าคิดว่าตัวเองวรยุทธ์สูงแล้วจะประมาทนะตี้อูเปียนคิดเหมือนคนตระกูลเย่พวกเขาอยู่ในที่แจ้งคนร้ายอยู่ในที่มืดไม่ระวังไม่ได้ฉันจะระวังความปลอดภัยรับปากไปส่งเดชในใจกลับไม่คิดแบบนั้นภายใต้ฝีมือที่ล้ำเลิศแผนสกปรกทุกอย่างล้วนเป็นเพียงเมฆที่เบาบางลู่จือฉินก็ไม่กังวลความปลอดภัยของลูกศิษย์เลยสักนิดประการแรกเพราะเดิมทีความสามารถของลูกศิษย์ก็เพียงพอที่จะรับมือกับแผนชั่วร้ายได้สบายจักรพรรดินี10กว่าปีไม่ได้เป็นโดยสู่เปล่านะประการ2เพราะเรื่องนี้ไม่มีทางพุ่งเป้ามาที่เสี่ยวยาวๆไม่มีใครมีความแค้นกับเด็กทารกเพียงคนเดียวถ้าไม่พุ่งเป้ามาที่เผ่าก็ต้องเป็นสักคนในตระกูลเย่อย่างเช่นคุณนายเป่ยซีแม่ของเสี่ยวยาวๆแต่คุณนายเป่ยซีก็ไม่เหมือนคนที่จะเป็นศัตรูกับใครหาแรงจูงใจของเรื่องนี้ได้ยากจริงๆช่างเธอศึกมาก็สู้ปัญหามาก็แก้เรื่องนี้ไม่รีบมู่เถาเยาจึงเปลี่ยนหัวข้อสนทนาอันนั่วสถานการณ์ของเหลยถิงเป็นไงบ้าง
หลังกลับมาจากหมู่บ้านตงจีมีเวลาไม่มากเธอจึงไม่ได้เจอหน้าเหลยถิงอาจารย์อเล็กตอนนี้พี่ชายผมดีขึ้นมากแล้วครับถึงแม้จะยังผอมอยู่แต่สีหน้าก็มีน้ำมีนวลขึ้นมาบ้างแต่เขายังอยากไปหาเจียงเย่ที่เมืองหลวงช่วงสุดสัปดาห์ครับฉันจะให้คนสั่งงานเขาจะได้ปลีกตัวไปไหนไม่ได้เชิงอันนั่วขมวดคิ้วถามปัญหาใหญ่อยู่ที่ครอบครัวเจียงหรือครับอาจารย์อเล็กยังอยู่ในช่วงรวบรวมหลักฐานดูจากหลักฐานที่มีตอนนี้ตัดสินโทษ10ปียังเบาไปงั้นพี่ชายผมคงต้องเสียใจแน่ๆแล้วต่อให้เจียงเย่บริสุทธิ์ทั้งสองคนก็หมดหนทางจะเดินต่อไปด้วยกันได้แล้วก็ยังดีกว่าแลกด้วยชีวิตจากหลักฐานที่สืบได้มากขึ้นเรื่อยๆเธอไม่เชื่อว่าเจียงจีจะแค่อยากให้เหลยถิงทุกทรมานเบาๆสองสามีภรรยาคู่นี้อดทนเก่งจริงๆตี้อูเปียนซาลาเปาน้อยพูดเรื่องอะไรกันเหรอทางเมืองหลวงมีเรื่องอะไรฉันช่วยได้หรือเปล่ามู่เถาเยายิ้มแล้วสายหน้าไม่ต้องหรอกตอนนี้ไม่เหมาะจะสืบกันเองแล้วฉันเตรียมจะให้คนส่งเรื่องนี้ไปที่สถานีตำรวจสักแห่งในเมืองหลวงแล้วร้ายแรงขนาดนั้นเลยเหรออืมเจียงจีพ่อของแฟนพี่ชายที่เป็นญาติอันนั่วเคยเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ฉันต่อมาถูกอาจารย์ไล่ออกจากสำนักพอเขารู้ว่าแฟนของลูกสาวเป็นหลานชายของศิษย์พี่ใหญ่ฉันก็ลงมือวางยาพิษไม่ใช่แค่เหลยถิงที่โดนยังมีคนอื่นๆที่ถูกทดลองยาด้วยมู่เถาเยาเล่าเรื่องคร่าวๆให้เขาฟังที่อูเปียนซาลาเปาเปาน้อยส่งเรื่องให้พี่รองของฉันเขาจะไปจัดการสั่งลูกน้องเองเรื่องนี้ไม่เล็กต้องสืบให้ถึงที่สุดก็ได้สามีภรรยาคู่นี้คือปัญหาใหญ่ไม่รู้ว่ามีคนตกเป็นเหยื่อเท่าไหร่ลู่จือฉินเหมียวฉีเข้าไปยุ่งเรื่องที่เจียงจีจับคนอื่นทดลองยาด้วยเหรอเหมือนจะไม่นะคะแต่ต้องรู้แน่นอนก็แค่เธอไม่แคร์ว่าเจียงจีจะทำอะไรเย็นชาถึงขั้นที่หากสามีถูกตัดสินโทษประหารชีวิตก็คงไม่รู้สึกอะไรเลยหรือเปล่าความสัมพันธ์แบบนี้ก็เป็นหนึ่งในสาเหตุที่ผลักให้เจียงจีกู่ไม่กลับแล้วใบหน้าขาวเนียนของปาอินขมวดคิ้วฉันคิดแล้วก็ไม่เข้าใจมีลูกกันแล้วยังไม่เกิดความรู้สึกผูกพันกันเลยสักนิดหรืองั้นทำไมตอนนั้นเหมียวฉีต้องแต่งงานกับเขาด้วยเฉิงอันนั่วอาจเพราะอยากอาศัยอยู่ในเมืองหลวงหรือเปล่าผมสงสัยว่าเธอจะเป็นตัวการหลักที่อาจารย์อเล็กหายตัวไปลู่จือฉินเสี่ยวเยาๆอาการของเหมียวอวีไม่ค่อยดีถ้าจะหวังให้หาย่าร้อยรถกับดอกพันวันเจอในครึ่งปีออกจะคาดหวังมากไปหน่อยหากมีแค่ย่าร้อยรถก็ทำได้เพียงรักษาชีวิตของเหมียววีไว้ปริศนาเรื่องที่หายตัวยังคงไม่คลี่คลายหากไม่มีย่าร้อยรถก็ไม่จำเป็นต้องใช้ดอกพันวันไม่เป็นไรค่ะยังมีเหมียวฉีอยู่หนูจะหาทางทำให้เหมียวฉีเปิดปากถึงแม้เดิมทีเธอไม่ได้อยากรู้ความจริงมากนักแต่แม่ของเธออยากรู้คนตระกูลเย่อยากรู้ก็แค่เรื่องนี้ไม่รีบอีกครึ่งปีค่อยว่ากันเฉิงอันนั่วงั้นตอนอาจารย์อาเล็กอยู่ในเผ่าระวังครอบครัวเหมียวไว้หน่อยนะครับเขารู้ว่าอาจารย์อาเล็กจะต้องไปเจอพ่อแม่ของแม่ลู่แน่นอนมีความเป็นไปได้ที่จะเจอกับครอบครัวลุงใหญ่ของแม่ลู่ด้วยไม่เป็นไรฉันหน้าตาไม่เหมือนคนตระกูลเย่ไม่ได้แซ่เย่ด้วยพวกเขาเชื่อมโยงไม่ได้หรอกอีกทั้งปกติก็ไม่ได้มีโอกาสเจอคนครอบครัวเหมียวได้ง่ายๆเผ่าใหญ่ขนาดนั้นขอแค่ไม่จงใจอยากเจอคนคนหนึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายลู่จือฉินลูบผมยาวดำสลวยของลูกศิษย์เสี่ยวเยาๆไว้อาจารย์จะไปบ้านครอบครัวเหมียวเป็นเพื่อนนะค่ะพวกเธอสองคนหน้าใหม่ทั้งคู่ย่อมไม่เป็นที่สงสัยจบตอนที่273ตอนที่274ขอร้องอย่าทำเองเครื่องบินขับไม่ช้าไม่เร็วประมาณบ่าย 4:30 น.ก็ลงจอดที่ลานจอดเครื่องบินของตำหนักพระจันทร์ในเผ่าหมาป่าพระจันทร์ทุกคนในตระกูลเย่และตระกูลเป่ยรวมถึงครอบครัวของปาเฟยหลานเทียนญาติผู้พี่ของปาอินและยังมีอวินไปต่างมารอรับพวกเขาพอเห็นมู่เถาเยาบรรดาคนสูงวัยก็ตื่นเต้นกันมากกอดเธอชนิดที่ไม่ยอมปล่อยเย่หลังผู้เป็นพ่อร้อนใจจนแทบกระทืบเท้าแต่ก็จนปัญญาใครใช้ให้นั่นคือพ่อแม่และพ่อตาแม่ยายล่ะเย่จือเหิงกับเย่จือกวงก็ร้อนใจแต่ไม่ถึงกับทุรนทุรายแบบพ่อเพราะพวกเขารู้ว่ามีผู้อาวุโสอยู่ด้วยไม่ว่าอย่างไรก็ไม่ถึงตาของพวกเขาเข้าใกล้น้องสาวหรอกพวกเขาก็เลยคุยกับตี้อูเปียนเฉิงอันนั่วพ่อบ้านจงอยู่ตรงอวินไปก่อนเย่เลี่ยงจุงลู่จือฉินมาคุยหัวเราะคิกคักปาอินถูกคนครอบครัวปากับหลานเทียนให้ความสนใจบรรยากาศคลึกครื้นเป็นอย่างมาก
สิบกว่านาทีต่อมาบรรดาคนสูงวัยถึงยอมปล่อยมือเย่หลังจับมือมู่เถาเยาท่าทางเหมือนจะร้องไห้พ่อคะลูกรักมู่เถาเยาเธอไปต่อไม่ถูกเลยจบบทสนทนาไปทั้งแบบนี้เย่เลี้ยงมองลูกสาวที่ลำบากใจด้วยความรู้สึกคำสักพักถึงพาลู่จือฉินไปตรงหน้าสองพ่อลูกช่วยแก้สถานการณ์ให้เสี่ยวเยาเยาแนะนำอาจารย์สามของหลานให้ทุกคนรู้จักสิคนตระกูลเย่เคยไปประเทศเหยียนห่วงเยี่ยมมู่เถาเยากันหมดแล้วจึงรู้จักเฉิงอันนัวแต่ลู่จือฉินเป็นอาจารย์ที่มู่เถาเยาเพิ่งฝากตัวเป็นศิษย์เมื่อไม่นานมานี้คนอื่นๆเพิ่งเคยเจอเป็นครั้งแรกยกเว้นเย่เลี้ยงเป่ยซีและเย่จือเหิงมู่เถาเยารีบแนะนำให้ทุกคนรู้จักอาจารย์สามย่าหยางเคยเหยายิ้มให้หลานสาวเสี่ยวเยาเยาอาจารย์สามพวกเราเข้าบ้านกันก่อนพักผ่อนสักหน่อยค่อยกินข้าวกันตอนเที่ยงอยู่บนเครื่องบินไม่ได้กินดีๆแน่เลยใช่ไหมคุณยายหลานซีพยักหน้าเห็นด้วยนั่นสินั่งเครื่องบินกันมานานขนาดนี้คงเหนื่อยแย่เดิมทีสุขภาพของอูเปียนก็ไม่ค่อยดีเข้าไปนั่งคุยในบ้านกันดีกว่าที่อูเปียนที่ถูกเรียกชื่อรู้สึกอย่างรุนแรงว่าต้องคุยกับครอบครัวของซาลาเปาเปาน้อยเรื่องสุขภาพของเขาสักหน่อยคุณยายหลานครับตอนนี้ผมดีขึ้นมากแล้วครับไม่แย่เท่าไหร่คุณตาเป่ยหมิงตั้งใจมองตี้อูเปียนแล้วยิ้มพลางพูดดูแล้วก็เหมือนดีขึ้นมากจริงๆซาลาเปาเปาน้อยฝังเข็มเก่งมากครับตี้อูเปียนยิ้มให้ผู้อาวุโสดุจดอกท้อย้ำบานอยู่แล้วหลานสาวฉลาดเหมือนตาทุกคนวันนี้คุณปู่เย่หมิงอารมณ์ดีไม่อยากเถียงด้วยเย่จือเหิงกับเย่จือกวงเรียกทุกคนขึ้นรถเพื่อกลับเข้าบ้านประมาณครึ่งชั่วโมงรถก็ไปถึงหมู่อาคารหลักของตำหนักพระจันทร์ปราสาทขนาดใหญ่แบบโบราณตรงหน้านี้ไม่เพียงแต่จะมีความสร้างสรรค์ที่เปี่ยมล้นยังผสมผสานกับศิลปะทางการทหารและสุนทรียศาสตร์โออารุรามีกลิ่นอายโบราณอีกทั้งยังมีเอกลักษณ์ของเผ่าหมาป่าพระจันทร์ปราสาทอายุหลายร้อยปียังคงตั้งตระหง่านสง่างามท่ามกลางวันเวลาราวกับกินวัตถุกันเสียเข้าไปไม่มีร่องรอยของการสึกกร่อนแม้แต่น้อยพอเข้าประตูเย่หลังก็พูดกับลูกสาวชนิดที่แทบทนรอไม่ไหวลูกรักพ่อจัดเตรียมห้องให้ลูกแล้วเดี๋ยวลองดูนะว่ามีอะไรไม่ชอบไหมพ่อจะปรับปรุงให้หนูชอบแน่ค่ะขอบคุณค่ะคุณพ่อเย่หลังลูบศีรษะลูกสาวอาของลูกเลือกชุดไว้ให้เยอะๆเลยนะต่อไปไม่ต้องขนสัมภาระมาหรอกค่ะพอเห็นเวลาพอประมาณแล้วนายใหญ่ของครอบครัวปาเฟยหรือก็คือปาเย่นหรูพ่อของปาอินต่างเอ่ยปากขอตัวปู่เย่เย่นหรูกินข้าวกันก่อนค่อยกลับเธอนานๆจะได้อยู่กันพร้อมหน้าย่าเย่ก็พยักหน้านั่นสิถึงเวลากินข้าวแล้วใช้เวลาไม่นานหรอกกินแล้วค่อยกลับพวกเราก็ไม่ได้เจออินมานานแล้วเหมือนกันปาอินคล้องแขนพ่อแล้วจับโยกพ่อคะพ่อกับแม่เจอเสี่ยวเยาเยาครั้งแรกอยู่นานหน่อยสิคะจะได้ทำความคุ้นเคยกันเดิมทีเธอคิดว่าจะมีแค่หลานเทียนมารับนึกไม่ถึงว่าพ่อแม่และพี่ชายก็มาด้วยพวกเขาอยากรู้จักเสี่ยวเยาเยาแน่นอนไม่อย่างนั้นพ่อยุ่งจะตายไม่มีทางหาเวลามารับเธอหรอกวันนี้ก็ไม่ใช่สุดสัปดาห์ด้วยอันที่จริงครอบครัวป่าเยี่ยนหรูมาตามคำเชิญของเย่หลังสองสามีภรรยาก็อยากรู้จักเจ้าหญิงน้อยเหมือนกันพวกเขาสงสัยเหลือเกินว่าเจ้าหญิงน้อยที่ลูกชายลูกสาวบอกว่าเก่งมากจะเป็นอย่างไรงั้นพวกเรากินข้าวก่อนค่อยกลับเดิมทีครอบครัวปาอินก็มาตำหนักพระจันทร์บ่อยอยู่แล้วกินข้าวกับตระกูลเย่เป็นเรื่องปกติที่เขาออกตัวขอกลับก่อนก็เพราะไม่อยากรบกวนเวลาของครอบครัวเย่ที่ได้อยู่กันพร้อมหน้าไม่ใช่เพราะเกรงใจตระกูลปากับตระกูลเย่แน่นแฟ้นมาหลายพันปีไม่จำเป็นต้องเกรงใจกันหลังจากหลานสาวคนเล็กโทรหาอาจารย์สองคนกับแม่ที่อยู่หมู่บ้านเถาหยวนซานเสร็จเหล่าผู้สูงวัยก็เดินนำไปห้องอาหารนั่งล้อมโต๊ะกลมขนาดใหญ่กันจนเต็มมู่เถาเยามองอาหารด้วยดวงตาที่เปล่งประกายถึงแม้ปาอินกับเหลียงจีก็เคยทำอาหารของเผ่าให้กินแต่ไม่หลากหลายและอลังการเท่าบนโต๊ะใหญ่นี้เย่เลี้ยงยิ้มเสี่ยวเยาเยาอาหารพวกนี้ถูกปากไหมมู่เถาเยาพยักหน้าไม่รู้ตัวเลยว่าสีหน้าของตัวเองเวลานี้ให้ความรู้สึกที่ว่าฉันกำลังน้ำลายสอเย่หลังคีบกับข้าวให้ลูกลูกรักนี่เป็นอาหารถนัดของฝีมือยอดกุ๊กอันดับหนึ่งของเผ่าเราลองกินดูนะว่าชอบไหมขอบคุณค่ะพ่อรีบกินเถอะถ้าไม่ชอบพรุ่งนี้พ่อจะโชว์ฝีมือเองมู่เถาเยาตอบทันทีหนูชอบค่ะอย่าลงมือทำเองเลยนะเธอยังจำรสชาติหวานเลี่ยนครั้งล่าสุดได้อยู่เลยกลัวแล้วจบตอนที่274ต
อนที่275จะไปดูไหมกินอาหารเย็นเสร็จนั่งพักชั่วครู่ครอบครัวปาอินกับหลานเทียนก็พาเฉิงอันนั่วกลับไปด้วยอวินไปถามด้วยความไม่เข้าใจหลานน้าทำไมสิทธิ์หลานของเธอต้องไปพักที่บ้านยายของเสี่ยวอินอินด้วยล่ะพักตำหนักพระจันทร์ก็ได้ที่เขาก็พักได้ทำไมต้องไปค้างบ้านของเพื่อนผู้หญิงด้วยพวกเขาสนิทกันขนาดนั้นเลยเหรอหรือว่าสองคนนี้มีอะไรในกอไผ่แต่ก็ดูไม่เห็นจะเป็นแบบนั้นเพราะระยะนี้จะให้เสี่ยวอินพาอันนั่วทำความคุ้นเคยกับเผ่าขพักด้วยกันสะดวกกว่าอ๋องั้นพรุ่งนี้พวกหลานจะทำอะไรกันเหรอพรุ่งนี้อยู่บ้านขวันมรืนไปบ้านตระกูลเปยหลังจากวันมรืนจะไปเดินเล่นในเผ่าจุดประสงค์หลักคือไปบ้านครอบครัวเหมียวค่ะงั้นน้าอยู่เป็นเพื่อน2วันหน้าเล็กอวินไม่ทำงานเหรอคะเธอกลับมาบ้านครั้งแรกอูเปียนมาที่เผ่าครั้งแรกนะก็ต้องอยู่เป็นเพื่อนพวกเธอสิค่ะไม่ได้เพื่อเธอกับตี้อูเปียนแน่นอนแต่จะด้วยเหตุผลอะไรก็ช่างอย่างไรเสียเธอก็อยากให้หน้าเล็กอวินมาบ่อยๆจะได้มีเวลาอยู่กับอาของเธอมากๆมู่เถาเยากับตี้อูเปียนเอาของขวัญที่เตรียมไว้ทยอยมอบให้แต่ละคนอวินไปกอดของขวัญแล้วยิ้มพูดงั้นผมขอตัวกลับก่อนนะครับทุกคนจะได้รีบพักผ่อนไม่ถามตี้อูเปียนเลยสักนิดว่าจะกลับด้วยกันไหมเพราะเขาก็คิดเหมือนกับมู่เถาเยาทิ้งหลานชายไว้ที่นี่เขาจะได้มีข้ออ้างมาหาคนตระกูลเย่รู้กันแต่ไม่พูดออกมาจึงไม่ถามว่าตี้อูเปียนจะพักที่ไหนพอเห็นลูกสาวตัวเองไม่ขยับย่าเย่จึงยิ้มกว้างพูดกับอวินไปเสี่ยวไปพรุ่งนี้เที่ยงมากินข้าวด้วยกันสิได้ครับผมกลับก่อนนะครับจ้าอวินไปลาทุกคนแล้วออกไปขับรถกลับบ้านคนตระกูลเย่ก็คุยกับมู่เถาเยาลู่จือฉินตี้อูเปียนอยู่สักพักแล้วพาไปห้องพักของแต่ละคนห้องของมู่เถาเยาอยู่ข้างห้องของเย่หลังกับเปยซีเป็นห้องที่กำหนดไว้แล้วตั้งแต่เธอยังไม่เกิดลู่จือฉินถูกเย่เลี่ยงจัดให้พักข้างห้องของเธอเองห้องของตี้อูเปียนอยู่ตรงข้ามห้องของลู่จือฉินห้องพ่อบ้านจงอยู่ข้างห้องตี้อูเปียนปราสาทโบราณแห่งนี้มีพื้นที่เกือบ1ล้านตารางเมตรอาคารหลักสูง16ชั้นมี88ห้องมีเพียงคนสนิทราชาจักรพรรดิของแคว้นอื่นเท่านั้นถึงจะเข้าพักในอาคารหลักได้พาพวกมู่เถาเยาส่งเข้าห้องเสร็จแล้วคนตระกูลเย่ก็ออกมาให้พวกเขาพักผ่อนมู่เถาเยามองห้องที่พ่อออกแบบให้เธอพอใจอย่างเหนือความคาดหมายก่อนหน้านี้พอได้ยินว่าพ่อเป็นคนจัดการห้องให้เธอยังกลัวอยู่ว่าพ่อจะทำเป็นห้องสีชมพูหวานแบบเจ้าหญิงยังดีที่ไม่ใช่คิดว่าพ่อคงไปถามจากอาจารย์ทั้งสองของเธอว่าเธอชอบอะไรการออกแบบในห้องนี้ก็เลยเป็นสไตล์โบราณที่เธอชอบที่สุดถ้าไม่ได้เห็นกับตาตัวเองใครจะไปคาดคิดว่าอาคารโบราณแสนโออาที่เต็มไปด้วยแนวคิดวีรบุรุษและความแข็งแกร่งมีการป้องกันทางการทหารและใช้ประโยชน์ทางด้านการเมืองจะมีห้องแบบนี้ที่ไม่เข้ากับรูปลักษณ์ภายนอกแม้แต่น้อยมู่เถาเยาเดินรอบห้องขนาดร้อยกว่าตารางเมตรห้องนี้รอยยิ้มในดวงตาล้นแทบจะทะลักออกมาดูจากความตั้งใจในการตกแต่งแล้วคนตระกูลเย่ดีต่อเธอที่เป็นลูกสาวมากถึงขั้นที่พูดไม่ออกแต่น่าเสียดายที่เธอไม่ใช่เจ้าของร่างเดิมแต่ไม่เป็นไรพวกเขาดีต่อเธอก็ย่อมตอบแทนให้มากกว่าไม่ใช่เพียงเพราะอาของเธออยู่ที่นี่ยังเป็นการเอาใจเขามาใส่ใจเราตอบแทนซึ่งกันและกันเดินชมรอบห้องเสร็จมู่เถาเยาก็เปิดกระเป๋าสัมภาระที่เอามาด้วยหยิบเสื้อผ้าออกมาใส่ตู้อันที่จริงเธอก็เตรียมมาแค่เสื้อผ้าสำหรับขึ้นเขาไปเก็บสมุนไพร2ชุดกับรองเท้ากระเป๋าขนาด22นิ้วคอมพิวเตอร์กับของบำรุงผิวพื้นฐานก็อยู่ในนี้ยกเว้นกล่องยาใบน้อยหลังจากเอาข้าวของออกมาจัดเก็บเข้าที่แล้วมู่เถาเยาก็หยิบผ้าเช็ดตัวสีขาวกับหมวกคลุมอาบน้ำที่อาเตรียมไว้ให้ออกมาจากตู้เสื้อผ้าแล้วเดินเข้าห้องน้ำจัดการทำความสะอาดตัวเองเสร็จเรียบร้อยทาครีมบำรุงผิวหน้ากับโลชั่นทาตัวสักหน่อยถอดหมวกไปแขวนเข้าที่ใช้มือสางผมยาวดำขลับแทนหวีตั้งแต่บนลงล่างไม่กี่นาทีผมก็แห้งแล้วใส่ชุดนอนแล้วขึ้นเตียงหยิบโทรศัพท์มือถือมาคุยกับอาและอาจารย์ตำหนักพระจันทร์มีกล้องวงจรปิดเยอะมากทั้งนอกและในเธอจะหอบไปไหนก็ไม่สะดวกจึงใช้ห้องสนทนาที่มีพวกเธอแค่3คนคุยกันเพื่อความปลอดภัยทั้ง3คนจึงไม่คุยเรื่องเมื่อชาติที่แล้วในกลุ่มเสี่ยวเยาๆพรุ่งนี้ก็ตื่นตี4กว่าเหรอคะอาวิชาพลังฝ่ามือที่พ่อบ้านจงเรียนเหมาะที่จะเริ่มฝึกตอนตี5มู่เถาเยาอธิบายจุดเด่นของวิชาพลังฝ่ามือให้อาฟังเดิมทีลู่จือฉินก็รู้จักกับคนคิดค้นวิชาพลังฝ่ามือจึงไม่ได้คุยแทรก
ที่แท้ก็แบบนี้งั้นยังต้องสอนพ่อบ้านจงอีกนานเท่าไหร่หมดปิดเทอมหน้าร้อนก็ปล่อยได้แล้วค่ะเรียนครบหมดแล้วทีนี้เขาก็ต้องค่อยๆทำความเข้าใจเองจะฝึกได้ถึงระดับไหนขึ้นอยู่กับเขาแล้วค่ะนั่นสิอาจารย์พาเข้าสำนักเรื่องฝึกฝนขึ้นอยู่กับบุคคลค่ะพรุ่งนี้จือฉินก็ตื่นตีสี่กว่าด้วยเหรอใช่พร้อมเสี่ยวเยาได้งั้นฉันด้วยเย่เลี่ยงเธองานยุ่งขนาดนั้นนอนเยอะๆเถอะไม่เป็นไรฉันนอนกลางวันเอาก็ได้อืมเสี่ยวเยาได้ยินว่าหลานจะเข้าร่วมงานแข่งกีฬาระดับโลกครั้งต่อไปงั้นครั้งนี้อีกครึ่งเดือนก็จะเปิดฉากแล้วพอถึงตอนนั้นจะไปดูด้วยไหมไม่รู้ว่าจะหาย่าร้อยรถกับดอกพันวันเจอไหมขอดูก่อนว่าจะใช้เวลาที่เผานานแค่ไหนค่อยว่ากันค่ะก็ได้จ้าตามหาสมุนไพรถอนพิษเป็นเรื่องเร่งด่วนที่สุดในตอนนี้ผู้หญิงทั้ง3คนคุยกันอีกไม่กี่นาทีก็บอกราตรีสวัสดิ์เข้านอนจบตอนที่275ตอนที่276อยากฝึกแบบปล่อยพลังเช้ามืดตี4กว่าตอนที่มู่เถาเยาตื่นนอนออกมาพ่อบ้านจงก็รอเธออยู่ที่หน้าบันไดแล้วเนื่องจากสถานที่มีความพิเศษพ่อบ้านจงจึงไม่กล้าเดินเพ่นพ่านคนเดียวกลัวจะเกิดความเข้าใจผิดอย่างไรเสียก็เป็นคนละประเทศกันมู่เถาเยาพูดอรุณสวัสดิ์ทักทายพ่อบ้านจงพ่อบ้านจงก็ยิ้มตอบเธออรุณสวัสดิ์เสี่ยวเยาเยามู่เถาเยายังไม่ทันพูดต่อเย่เลี่ยงลู่จือฉินและเหลียงจีก็ออกมาตามมาด้วยเย่หลังเย่จือเหิงเย่จือกวงพ่อกับพี่ใหญ่พี่รองทำไมตื่นเช้าจังคะเย่หลังลูบหัวของลูกสาวลูกรักตื่นแล้วพ่อกับพี่ชายเรายังจะนอนหลับกันอีกเหรอเย่เลี่ยงยิ้มพูดงั้นทุกคนไปออกกำลังด้วยกันเถอะเย่จือกวงมองลู่จือฉินแล้วยิ้มพูดอย่างอ่อนโยนอาจารย์ลู่อยู่ในเขตป่าชั้นในของป่าเซียนโหได้นานขนาดนั้นฝีมือจะต้องเก่งกาจแน่นอนช่วยชี้แนะด้วยนะครับลู่จือฉินยิ้มตอบเสี่ยวเยาๆก็เล่าให้ฟังว่าพี่รองพรสวรรค์สูงมากฉันก็อยากลองทดสอบดูเหมือนกันนี่เป็นลูกศิษย์ที่เย่เลี่ยงสอนมาเองเลยนะเย่จือกวงมองน้องสาวสุดที่รักมู่เถาเยายิ้มกว้างให้พี่ชายหัวใจดวงน้อยๆของเย่จือกวงอ่อนยวบละลายเป็นน้ำเย่หลังแอบอิจฉาเมื่อครู่ลูกสาวสุดที่รักยังไม่ยิ้มหวานขนาดนี้ให้เขาเขาจึงขัดจังหวะทันทีลงกันเถอะพวกเราแลกเปลี่ยนวิชากันเขากับลูกชายคนโตเย่จือเหิงเหมือนกันถนัดการต่อสู้แบบประชิดตัวของยุคปัจจุบันต่อให้กำลังภายในอ่อนวิชาตัวเบาไม่ได้เรื่องแต่สู้กับเย่เลี่ยงก็ไม่ได้ไปกว่ากันเย่จือกวงฝีมือดีสุดในตระกูลเย่เก่งกว่าเย่เลี่ยงทุกคนขานตอบแล้วลงชั้นล่างมู่เถาเยาสอนพ่อบ้านจงลู่จือฉินประลองกับเย่จือกวงเย่เลี่ยงสู้กับเหลียงจีเย่หลังกับเย่จือเหิงแลกเปลี่ยนวิชาความรู้1ชั่วโมงต่อมาทุกคนก็หยุดเย่จือกวงกำมือคารวะลู่จือฉินอาจารย์สมกับเป็นอาจารย์ครับผมขอนับถือฉันก็เอาชนะได้อย่างหืดขึ้นคอเหมือนกันสมกับที่เสี่ยวเยาเยาชมพรสวรรค์ด้านต่อสู้ของเธอสูงมากเชื่อว่าอีกไม่นานก็เก่งเกินฉันได้มู่เถาเยายิ้มถามพี่รองว่าอาจารย์สามเก่งหรืออาจารย์รองเก่งกว่าหลังจากฝากตัวเป็นศิษย์กับลู่จือฉินอาจารย์เล็กซะย่าโหโซ่ก็กลายเป็นอาจารย์รองเย่จือกวงครุ่นคิดพี่ว่าอาจารย์รองเก่งกว่ามู่เถาเยามองลู่จือฉินเลิกคิ้วเล็กน้อยพลางพยักหน้าตอนอาจารย์สามมาอยู่โลกนี้ก็อายุ30กว่าแล้วเลยวัยที่ดีที่สุดหรือวัยรองลงมาที่เหมาะแก่การเรียนวรยุทธ์ต่อสู้แล้วอีกทั้งเดิมทีร่างกายก็ไม่ค่อยดีนักเพราะความลำบากในวัยเด็ก10กว่าปีที่ผ่านมานี้ต่อให้อาจารย์สามจะพยายามแค่ไหนก็ฟื้นความสามารถเดิมในชาติที่แล้วมาได้แค่ 70% ส่วนอาจารย์รองฝึกวรยุทธ์มาทั้งชีวิตกำลังภายในล้ำลึกยากจะคาดเดาต่อให้อาจารย์สามมีกำลังภายในเต็มร้อยแบบชาติที่แล้วหากสู้กับอาจารย์รองก็ต้องตกเป็นรองอยู่ดีอย่างไรเสียอาจารย์รองก็แก่กว่าอาจารย์สามตั้ง30กว่าปีแค่คิดก็รู้ได้ถึงความแตกต่างส่วนเธอไม่เพียงแต่จะมีประสบการณ์ของเมื่อชาติก่อนยังได้ประโยชน์ความแข็งแรงแต่กำเนิดของชาวหมาป่าพระจันทร์ไหนจะความเร็วและพลังที่แตกต่างจากคนปกติอีกกอบกับกินยาบำรุงมากมายตั้งแต่เด็กรวมกับพรสวรรค์ทำให้เธอพัฒนาไปได้เร็วลู่จือฉินยิ้มพูดฉันไม่เคยสู้กับผู้อาวุโสซะย่าโหแต่สิ่งที่เสี่ยวเยาๆพูดย่อมเป็นจริงแน่นอนเวลานี้ผู้อาวุโสทั้ง4ของตระกูลเป่ยและตระกูลเย่ออกมาพร้อมตี้อูเปียนแล้ว
สถานะของบรรดาผู้อาวุโสมีความพิเศษฝีมือก็ย่อมไม่ธรรมดาแต่สุขภาพของพวกเขากลับสู้อาจารย์ทั้งสองของโม่เถาเยาไม่ได้พวกเขาจึงทำได้แค่ออกกำลังกายเบาๆตี้อูเปียนมองแล้วก็ตาร้อนผ่าวคิดดูเขาเพิ่งอายุ20ต้นๆวัยกำลังดีแต่กลับนี่ก็ทำไม่ได้นั่นก็ห้ามทำรู้สึกขายหน้าตัวเองต่อหน้าคนตระกูลเย่พอมู่เถาเยาเห็นสายตาของตี้อูเปียนก็รู้ว่าเขาอยากออกกำลังกายตามจึงพูดขึ้นตี้อูเปียนไม่งั้นคุณฝึกโยคะก่อนดีไหมตี้อูเปียนจุกไม่ใช่ว่าเขาดูถูกการฝึกโยคะหรอกนะแต่เขาอยากฝึกอะไรที่มันดูเป็นลูกผู้ชายหน่อยเขาอยากฝึกแบบได้ปล่อยพลังไม่ใช่นุ่มนิ่มอะไรแบบนั้นต่อให้ดูไม่ผู้หญิงแม้แต่น้อยเขาก็ยังไม่พอใจอยู่ดีซาลาเปาเปาน้อยเก่งขนาดนี้เขาก็อยากเอาให้เก่งที่สุดมู่เถาเยาเห็นเขาเงียบไปจึงพูดต่อตี้อูเปียนโยคะช่วยให้จิตใจสงบช่วยปรับอารมณ์ที่ขุ่นมัวทั้งยังช่วยให้จิตใจแข็งแกร่งทำให้เรายิ่งมีความแน่วแน่ปราบลาบลาทุกคนรวมถึงบรรดาผู้อาวุโสต่างกลั้นหัวเราะตี้อูเปียนทนฟังต่อไปไม่ไหวแล้วซาลาเปาเปาน้อยฉันแค่ต้องการออกกำลังกายไม่ได้ต้องการเสริมสร้างหัวใจให้แข็งแกร่งนี่หัวใจของเขายังแข็งแกร่งไม่พอหรือไงทำไมซาลาเปาเปาน้อยไม่เข้าใจเขาเลยสักนิดเขาขอหักคะแนนแต่ฝึกโยคะก็ช่วยให้ร่างกายแข็งแรงเหมือนกันเพราะขณะฝึกจะมีการปรับการหมุนเวียนของเลือดลมทั่วทั้งร่างกายอย่างมีประสิทธิภาพยังจะช่วยให้กล้ามเนื้อและข้อต่อของร่างกายได้รับการออกกำลังไปด้วยเมื่อร่างกายมีความสมดุลการทำงานของอวัยวะต่างๆในร่างกายก็จะดีขึ้นตี้อูเปียนอย่าดูถูกโยคะเชียวนะมู่เถาเยาพรีเซนเตอร์โยคะทำการร่ายสรรพคุณบลาบลาอย่างไม่รู้จักเมื่อยปากตี้อูเปียนทุกคนทนไม่ไหวหลุดหัวเราะทีละคนโอ้ยเด็กน้อยสุดที่รักของพวกเขาทำหน้าจริงจังพูดแบบนี้มันน่ารักไม่ไหวแล้วตี้อูเปียนหน้าแดงซาลาเปาน้อยฉันว่าฉันรักษาสุขภาพให้แข็งแรงก่อนค่อยออกกำลังกายดีกว่าก่อนหน้านี้เธอพูดไม่ใช่เหรอว่าพอฉันดีขึ้นก็เริ่มฝึกพวกลมปราณได้ก่อนอืมได้จะฝึกลมปราณหรือฝึกกำลังกายก็ทำไปพร้อมกันได้นะตี้อูเปียนนี่สรุปว่าเขาต้องฝึกโยคะเหรอจบตอนที่276ตอนที่277ตัวเองรนหาที่ตายบ้านครอบครัวเจียงในเมืองหลวงบนโต๊ะอาหารเจียงเย่บอกพ่อแม่ว่าสุดสัปดาห์นี้เหลยถิงต้องไปทำงานต่างที่จึงมาเมืองหลวงไม่ได้เนื่องจากก่อนหน้านี้พูดไว้ว่าจะมาตอนนี้มาไม่ได้แล้วก็ย่อมต้องอธิบายให้ชัดเจนเจียงจีงั้นบอกเขาให้มาสุดสัปดาห์หน้าเหนียวฉีมองเจียงจีด้วยสายตาเย็นชานับตั้งแต่เจียงจีถูกตัดชื่อออกจากสำนักแพทย์โบราณเขาก็เปลี่ยนชื่อโดยใช้อักษรอีกตัวหนึ่งที่ออกเสียงคล้ายกันคุณมองผมแบบนั้นทำไมมองมา20กว่าปียังไม่พออีกเหรอฉันเคยเตือนคุณแล้วนะว่าอย่ายุ่งเรื่องของเจียงเย่อีกเธอเองก็เป็นหมอย่อมมองออกว่าแฟนของลูกสาวผิดปกติเจียงจีอยากรนหาที่ตายก็อย่าลากเจียงเย่เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยต่อให้เธอไม่รักลูกสาวคนนี้แต่นี่ก็เลือดเนื้อเชื้อเคยที่เธอคลอดออกมาเองปกติไม่สนใจไม่ดูแลก็เกินพอแล้วเธอไม่เคยคิดจะลากลูกลงมาแปดเปื้อนด้วยเจียงจีมองเจียงเย่ที่มีท่าทีนิ่งเฉยแล้วหันมองใบหน้าเย็นชาของเหมียวฉียิ้มประชดเธอผมก็คิดว่าคุณไม่แคร์อะไรทั้งนั้นเสียอีกเขาเองก็อยากลองดีรู้ทั้งรู้ว่าเหมียวฉีไม่เคยมีเยื่อใยให้เขาสักนิดก็ยังไม่ยอมปล่อยมือและก็รู้ว่าเหมียวฉีไม่แคร์ลูกสาวเพราะเธอไร้หัวใจแล้วจะรักได้อย่างไรตอนลูกสาวเกิดเขายังแอบมีความหวังเดิมที่คิดว่ามีลูกเป็นโซ่ทองคล้องใจแล้วความสัมพันธ์ของพวกเขาจะดีขึ้นมาบ้างแต่แล้วไงล่ะยังคงเป็นเหมือนเดิมเธอไม่เคยเฝ้ารอการเกิดมาของลูกสาวถ้าไม่ติดว่าร่างกายไม่เหมาะที่จะทำแท้งเธอคงไม่มีทางอุ้มท้องลูกของเขาเจียงจีทั้งรักทั้งเกลียดภรรยาที่แสนเย็นชาและเหมือนมีแต่ปริศนาคนนี้เธอปรากฏตัวในช่วงที่เขาตกต่ำที่สุดในชีวิตแค่เห็นหน้าก็เหมือนรู้จักกันมานานทว่ากลับมีแค่เขาที่เกิดความรู้สึกรักเพียงฝ่ายเดียวเหนียวฉีไม่ตอบเจียงจีกลับหันไปพูดกับเจียงเย่เดี๋ยวแม่จะโอนเงินให้ช่วงปิดเทอมนี้ก็กลับไปเย่ตูดูหน่อยว่าที่ไหนมีขายบ้านเจียงเย่ได้ฟังก็วางตะเกียบถามด้วยความสงสัยแม่จะย้ายไปอยู่เย่ตูเหรอคะเปล่าซื้อให้ลูกอยู่ใส่เป็นชื่อลูกทางมหาลัยคุมเข้มมากนักศึกษาต้องพักหอพักของมหาลัยเดี๋ยวเรียนจบหนูก็กลับมาแล้วไม่ต้องซื้อบ้านที่เย่ตูหรอกค่ะ
เธอไม่รู้ว่าพ่อกับแม่มีเงินมากน้อยแค่ไหนแต่ราคาบ้านในเยตูไม่ได้ถูกไปกว่าเมืองหลวงเลยสักนิดซื้อก่อนค่อยว่ากันถ้าอีกหน่อยไม่ได้อยู่ค่อยขายทิ้งก็ได้เหมียวฉีพูดด้วยน้ำเสียงที่ไม่ยอมให้ปฏิเสธก็ได้ค่ะลูกไปเยตูวันเสาร์เลยแล้วกันซื้อบ้านเสร็จค่อยกลับมาถ้าซื้อไม่ได้ถึงตอนเปิดเทอมก็ไปมหาวิทยาลัยเลยไม่ต้องกลับมาอีกรอบเจียงเย่พ่อคะเชื่อฟังแม่เดี๋ยวพ่อจะให้บัตรไปลูกเรียนปริญญาโทแล้วโตเป็นสาวแล้วควรใช้เงินยังไงย่อมตัดสินใจเองได้พ่อกับแม่เชื่อว่าลูกดูแลตัวเองได้เจียงจียังพอมีเยื่อใยกับลูกสาวอยู่บ้างอย่างไรเสียก็เป็นลูกที่เขาตั้งตารออยากให้เกิดขอบคุณค่ะพ่อแม่ส่วนเรื่องแฟนของลูกเลิกได้ก็เลิกนะเจียงจีน้ำเสียงของเหมียวฉีเจือไปด้วยอารมณ์โมโหเจียงเย่เพิ่งเคยเห็นแม่โกรธเป็นครั้งแรกเธอตกใจมากแต่สักพักก็อดถามไม่ได้พ่อมีอะไรไม่ชอบครอบครัวเฉิงหรือเปล่าคะเปล่าพ่อไม่ได้กลับเยตูตั้ง20กว่าปีแล้วนอกจากครั้งก่อนที่กลับบ้านเกิดแล้วแวะไปดูลูกพ่อไม่รู้จักครอบครัวเฉิงเจียงเย่หลับตาลงเธอไม่รู้อดีตของพ่อแม่เลยไม่สนิทกับปู่ย่ายิ่งไปกว่านั้นไม่เคยเจอตายายเลยสักครั้งแค่เคยวิดีโอคอลคุยด้วยไม่กี่ประโยคเธอไม่เข้าใจจริงๆพ่อเขาเลยถึงดีกับหนูมากคนในครอบครัวเขาก็ดีกับหนูหนูไม่อยากเลิกค่ะเขาไม่มีทางกลับเมืองหลวงกับลูกเลิกกันแต่เนิ่นๆจะดีกว่าเจียงเย่ค้านไม่ออกถ้าลูกเรียนจบแล้วเขายินดีตามลูกมาใช้ชีวิตอยู่ในเมืองหลวงงั้นพ่อก็จะไม่คัดค้านพ่อเขาเลยถึงก็เป็นลูกคนเดียวเหมือนกันดังนั้นเจ็บสั้นดีกว่าเจ็บยาวเลิกกันตั้งแต่ตอนนี้ดีกว่าตอนที่เพิ่งคบกันหนูก็บอกพ่อกับแม่แล้วว่าเหลยถิงไม่ใช่คนในเมืองหลวงมีใครบ้างไม่เคยลองคบแฟนสัก 2-3 คนคนที่มีแฟนคนเดียวไปตลอดจนแต่งงานมีน้อยมากพ่อเลยไม่ได้จริงจังเจียงเย่เหนียวฉีพูดอย่างเย็นชาเจียงจีถ้ายังเข้าไปยุ่งเรื่องของเจียงเย่อีกก็อย่าหาว่าฉันไม่เกรงใจพอแล้วแต่คุณขอแค่เขาไม่มาป้วนเปี้ยนตรงหน้าผมก็จะไม่ยุ่งด้วยพ่อเห็นเลยถิงเขาก็จะอดไม่ได้ทุกที20กว่าปีมานี้เขาไม่ได้กลับไปเยตูเลยจริงๆยกเว้นก่อนหน้านี้ที่กลับบ้านเกิดแล้วถือโอกาสแวะไปเยตูเหมือนจะทำใจได้นานแล้วแต่พอเห็นคนที่มีความเกี่ยวข้องกับเลยถิงเขาก็อดเกิดความคิดอกุศลไม่ได้เจียงเย่สูดลมหายใจเข้าลึกแล้วพูดพ่อคะแม่คะหนูไม่รู้ว่าพ่อกับแม่มีเรื่องอะไรปิดบังหนูกันแน่แต่หนูอยากเลี้ยงพ่อกับแม่ตอนแก่ดังนั้นขอร้องอย่าถูกเหมียวฉีพวกเราไม่ต้องการให้ลูกมาเลี้ยงตอนแก่ลูกใช้ชีวิตของลูกไปก็พอเธอเหนื่อยแล้วอยากกลับบ้านแม่คะเรื่องของพ่อกับแม่ให้หนูรู้ไม่ได้จริงๆเหรอคะนับตั้งแต่เลยถิงถูกพิษเธอก็รู้สึกว่าพ่อกำลังทำเรื่องที่ร้ายแรงอยู่เธออยากให้หยุดแต่เพียงเท่านี้ก่อนจะสายเกินไปเจียงจีถามด้วยสีหน้าเรียบเฉยลูกอยากรู้อะไรล่ะพ่อคะทำอะไรช่วยนึกถึงหนูกับแม่หน่อยได้ไหมคะแม่ของลูกไม่ต้องการให้พ่อเป็นห่วงงั้นหนูล่ะคะลูกโตแล้วดูแลตัวเองได้แล้วเจียงจีก็ไม่พูดอะไรมากเขาไม่ต้องห่วงอะไรแล้วพ่อกับแม่ของเขามีพี่น้องดูแลลูกสาวอยู่ได้ด้วยตัวเองเหมียวฉีก็น่าจะเหมือนเขาที่ไม่มีหน้าไปพบใครได้แล้วหรือเปล่าเขาแอบนึกเสียใจที่อยากพาเธอไปจากเมืองหลวงให้ได้แล้วเพราะนับตั้งแต่กลับมาเขาก็พบว่าทุกคำพูดที่เหมียวฉีพูดกับลูกสาวเหมือนเป็นการสั่งเสียเขาไม่รู้ว่าเธอมีอดีตอะไรบ้างแต่เขาก็ไม่ได้โง่จบตอนที่277ตอนที่278ขอร้องให้กลับตัวพ่อขนูขอร้องมือข้างหนึ่งของเจียงเย่จับกระเป๋าเดินทางมืออีกข้างจับชายเสื้อของเจียงจีขอบตาแดงกำแล้วลูกไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องนี้ดูแลตัวเองให้ดีก็พอเจียงจีลูบหัวลูกสาวรู้สึกเศร้าเล็กน้อยแบบที่เห็นได้ยากเขาหันหลังกลับไม่ได้แล้วผิดก้าวแรกและผิดมาเรื่อยๆต่อให้เบื้องหน้าเป็นเหวลึกเขาก็ต้องก้าวลงไปเหนียวฉีเจียงเย่ดูแลตัวเองให้ดีมีอะไรก็โทรกลับมาสิ่งที่เธอทำได้อาจมีไม่มากแล้วพ่อคะแม่คะหนูไม่อยากกลับเยตูแล้วหนูย้ายกลับมาเรียนในเมืองหลวงอยู่กับพ่อแม่ดีกว่าพูดอะไรโง่ๆแบบนั้นเยตูเป็นศูนย์กลางการแพทย์ระดับโลกลูกไฟฝันตั้งแต่เด็กรีบเข้าไปเถิดเจียงจีดันตัวลูกสาวให้เดินเข้าด่านตรวจค้นพอผ่านเข้าไปแล้วเจียงเย่ก็หันกลับมาแววตามีความเจ็บปวดแบบที่ปิดบังไม่อยู่
ช่วงที่กลับมาอยู่บ้านครั้งนี้พอเธอสังเกตเห็นความผิดปกติก็พยายามเกลี้ยกล่อมแล้วทั้งจงแจ้งและบอกเป็นในแต่เล็กจนโตพ่อไม่เคยให้เธอไปที่คลินิกระยะนี้เธอแอบไปดูคนที่เข้าออกก็ไม่รู้ว่าเธอคิดไปเองหรือเปล่ารู้สึกว่าคนไข้ที่มาหาที่คลินิกดูเยอะเกินไปหน่อยอีกทั้งสีหน้าก็ไม่สู้ดีไม่ได้ดูอิดโรยแบบอาการของคนเป็นหวัดไข้ขึ้นธรรมดาพอมาเชื่อมโยงกับเรื่องที่เกิดกับเหลยถิงเธอก็พอจะเดาได้บ้างแต่ก็ไม่กล้าคิดมากเพราะมันน่ากลัวเกินไปแต่เธอจะทำอะไรได้เกลี้ยกล่อมก็ไม่สำเร็จเธอไม่มีทางไปตอนนี้พ่อกับแม่ไล่เธอให้ไปจากเมืองหลวงมีหรือจะไม่ใช่เพราะไม่อยากให้เธอเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเจียงเย่น้ำตาคลอขึ้นเครื่องบินแต่พอถึงสนามบินเย่ตูกลับนั่งเครื่องบินเที่ยวที่เร็วที่สุดกลับมาอีกครั้งเธอเปิดห้องพักในโรงแรมที่ใกล้กับคลินิกตอนกลางวันมองจากหน้าต่างออกไปเยื้องโรงแรมเป็นคลินิกมองเห็นคนเข้าออกก็แค่ระยะห่างค่อนข้างไกลมองไม่เห็นสีหน้าของคนเหล่านั้นว่าเป็นอย่างไรระยะนี้เธอพอจับสังเกตได้แล้วว่าปกติก่อนปิดคลินิกพ่อของเธอจะไม่มีทางออกมาหลังจากฟ้าเริ่มมืดเธอจึงออกจากโรงแรมไปที่ข้างคลินิกมองคนไข้ที่มาคลินิกแบบใกล้ๆคุณน้าคะดูคุณน้าสีหน้าไม่ค่อยดีป่วยหรือคะเจียงเย่จับมือหญิงสูงวัยคนหนึ่งที่ดูอายุประมาณ54หน้าใจดีมาถามใช่จะช่วงหลายวันมานี้นะแน่นหน้าอกใจสั่นหายใจสั้นก็เลยมาเอายาที่คลินิกแห่งนี้หญิงสูงวัยชี้ป้ายคลินิกเจียงจีให้เจียงเย่ดูแน่นหน้าอกไม่สบายตัวจะประมาทไม่ได้นะขนูแนะนำให้คุณน้าไปตรวจที่โรงพยาบาลดีกว่านะคะฟังจากสำเนียงการพูดของหนูก็เหมือนเป็นคนที่นี่ทำไมถึงไม่รู้หรอว่าหมอเจียงที่อยู่คลินิกนี้รักษาเก่งขนาดไหนคุณน้าหนูแค่รู้สึกว่าหมอของคลินิกไม่เก่งเท่าหมอในโรงพยาบาลใหญ่ๆคุณน้าไปตรวจที่โรงพยาบาลดีกว่านะคะขอบใจนะหนูที่หวังดีแต่หมอเจียงคนนี้เก่งจริงๆเมื่อก่อนน้าก็มาเอายาบ่อยๆคุณน้าป่วยบ่อยหรือคะก็ไม่ขนาดนั้นมีเป็นหวัดบ้างหรือไม่ก็อาการเล็กๆน้อยๆอ๋องั้นครั้งนี้หมอเจียงว่าไงบ้างหรือคะหญิงสูงวัยยิ้มให้เจียงเย่อย่างใจดีหมอเจียงบอกว่าเลือดจางเลยทำให้แน่นหน้าอกไม่สบายตัวเอาเป็นว่าพูดเยอะเลยล่ะน้าก็จะไม่ค่อยได้เฮอช่างเถอะแค่กินยาตามที่หมอสั่งก็พอแล้วคุณน้าขหนูเป็นนักศึกษาแพทย์อยู่มหาวิทยาลัยแพทย์เย่ตูหนูขอตรวจชีพจรหน่อยได้ไหมคะอ้อหนูเก่งมากเลยลูกมหาวิทยาลัยแพทย์เย่ตูเป็นมหาวิทยาลัยแพทย์ระดับโลกเลยนะหมอจากทั่วโลกล้วนอยากไปที่นั่นใบหน้าของเจียงเย่มีรอยยิ้มเล็กน้อยใช่ค่ะคุณพ่อคุณแม่ของหนูเป็นหมอทั้งคู่ขอหนูตรวจคุณน้าหน่อยนะคะจะลองดูนะหญิงสูงวัยยื่นมือให้เจียงเย่ขอบคุณค่ะพวกเราไปหาที่นั่งกันนะคะเจียงเย่ชี้ไปไม่ไกลตรงนั้นมีคลองริมคลองมีโต๊ะกับม้านั่งหินและยังมีคนจำนวนไม่น้อยนั่งรับลมหรือเดินเล่นจะพวกเราไปนั่งตรงนั้นกันพอไปนั่งริมคลองแล้วเจียงเย่ก็สลัดเรื่องยุ่งเหยิงออกตั้งใจจับชีพจรเดี๋ยวก็สายหน้าเดี๋ยวก็พยักหน้าเดี๋ยวก็ขมวดคิ้วหนูจะอาการเป็นยังไงบ้างหมอเจียงรักษาถูกไหมไม่น่าผิดนะหมอเจียงดังมากในแถบนี้หมอเจียงพูดถูกหมดค่ะคุณน้าถึงได้แปลกใจยังไงล่ะพ่อเธอไม่ผิดปกติเลยเหรอถ้าไม่มีอะไรผิดปกติถ้าอย่างนั้นทำไมไม่ค้านคำพูดที่เธอพูดในช่วงหลายวันมานี้เลยล่ะอีกทั้งยังเลี่ยงตอบคำถามเธอโดยตรงถึงขั้นที่เงียบเหมือนเป็นการยอมรับแต่สีหน้าของคุณน้าคนนี้ดูผิดปกติอย่างเห็นได้ชัดหรือจะเป็นเพราะแสงไฟงั้นเหรอหญิงสูงวัยพูดอย่างอารมณ์ดีหมอเจียงเก่งมากจริงๆนะหัวใจของคุณน้าเต้นช้าไปหน่อยทำงานที่ค่อนข้างใช้แรงเหรอคะใช่จ้ะน้าเป็นแม่บ้านทำความสะอาดในโรงแรมครั้งนั้นที่หัวใจเต้นช้าก็เป็นอาการปกติของร่างกายค่ะหญิงสูงวัยยิ้มให้เจียงเย่หนูยังเด็กแต่ก็เก่งเหมือนกันนะขอบคุณที่ชมค่ะน้าพูดตามความจริงงั้นน้ากลับก่อนนะหนูก็รีบกลับบ้านล่ะคะลาก่อนค่ะคุณน้าจ้ะเจียงเย่มองส่งหญิงสูงวัยเดินไปไกลจากนั้นถึงหันไปมองทางคลินิกขมวดคิ้วแน่นเธอนั่งอยู่ริมคลองคนเดียวนานแสนนานจนกระทั่งไฟในคลินิกดับลงพ่อของเธอปิดคลินิกออกไปแล้วเธอถึงค่อยๆเดินกลับโรงแรมเรื่องที่เจียงเย่ไม่รู้คือบทสนทนาระหว่างเธอกับหญิงสูงวัยคนนั้นถูกชายหนุ่มที่นั่งอยู่ใกล้ๆได้ยินหมดแล้วจบตอนที่278ตอนที่279จุดประสงค์และแรงจูงใจมู่เถาเยาใช้เวลาอยู่ที่ตำหนักพระจันทร์1วัน
ถึงแม้ตำหนักพระจันทร์จะกินอาณาเขตถึงเกือบ1ล้านตารางเมตรแต่รถที่เย่จือเหิงคิดค้นวิ่งด้วยความเร็วสูงมากวันเดียวก็เที่ยวทั่วตำหนักพระจันทร์ทั้งด้านนอกและด้านในแต่ก็แค่ดูแบบผ่านๆสถานที่ใหญ่โตแบบนี้ถ้าให้เที่ยวชมอย่างละเอียดต้องใช้เวลากี่วันจุดประสงค์หลักของเธอในการมาครั้งนี้คือหาสมุนไพรถึงขนาดที่ภูเขาเทพจันทราก็ไม่ได้รีบอยากไปดูแล้วนับประสาอะไรกับการเยี่ยมชมตำหนักพระจันทร์ลูกพ่อมีตรงไหนที่อยากปรับปรุงไหมดวงตาที่เปล่งประกายของเย่หลังเต็มไปด้วยความรักของพ่อมู่เถาเยาสายหน้าตำหนักพระจันทร์สมบูรณ์บูรณ์มากแล้วค่ะโดยเฉพาะการรักษาความปลอดภัยพรสวรรค์ของพี่ใหญ่เธอในด้านนี้ไม่มีใครเทียบได้เลยจริงๆแม้แต่เธอก็ยังต้องยอมแพ้ลู่จือฉินก็แอบพยักหน้าในใจเข้าวังเป็นครั้งแรกในชาตินี้เมื่อเทียบกับชาติที่แล้วตำหนักพระจันทร์แห่งนี้สมบูรณ์แบบที่สุดแล้วจริงๆใบหน้าของเย่หลังมีรอยยิ้มแค่ลูกชอบก็พอย่าเย่มองหลานสาวคนเล็กด้วยสายตาเอ็นดูเที่ยวกันมาทั้งวันเสี่ยวเยาเยาคงเหนื่อยแล้วกินข้าวเร็วหน่อยค่ำๆขึ้นไปดูทิวทัศน์ตอนกลางคืนบนดาดฟ้าพอถึงตอนนั้นค่อยนั่งคุยกันนะยายหลานซีพยักหน้าวันหน้ายังมีเวลาอีกเยอะให้ทำความรู้จักตำหนักพระจันทร์ตอนนี้พวกเขาแค่อยากใช้เวลาอยู่กับหลานสาววันนี้เฉิงอันนั่วไม่ได้มาอวินไปก็พาตี้อูเปียนกับพ่อบ้านจงออกไปหลังกินอาหารกลางวันเสร็จบอกว่าจะพาไปดูบ้านของตัวเองถึงแม้จะคุ้นเคยกันดีแต่อย่างไรเสียพวกเขาก็คนนอกต้องให้คนในครอบครัวได้อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาอย่างแท้จริงพวกเขารู้ดีว่าตระกูลเย่กับตระกูลเป่ยตั้งหน้าตั้งตาระอามู่เถาเยากลับบ้านขนาดไหนแม้แต่เย่เลี้ยงที่เป็นอาก็ยังนับวันรอแล้วนับประสาอะไรกับคนอื่นเดิมทีลู่จือฉินก็อยากออกไปเดินเล่นแต่มู่เถาเยากับเย่เลี้ยงไม่ให้ไปไม่ว่าคนตระกูลเย่กับตระกูลเป่ยจะสงสัยหรือไม่ต่อให้สืบก็คงสืบไม่ได้ความอะไรสองอาหลานจึงไม่กลัวนานๆจะได้อยู่กันพร้อมหน้าไม่ว่าอย่างไรพวกเธอก็ไม่มีทางตัดลู่จือฉินออกไปหลังจากที่เย่จือเหิงเจอลู่จือฉินครั้งแรกเขาก็เคยสืบประวัติจริงแต่ไม่พบจุดที่น่าสงสัยใดๆเรื่องเดียวที่เกิดคำถามคือไม่ว่าจะสืบอย่างไรก็ไม่พบว่าฝีมือการต่อสู้ของเธอไปฝึกจากที่ไหนมาสมัยนี้ไม่ใช่เมื่อก่อนที่การสืบข้อมูลให้ครบทุกด้านไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ถึงแม้จะสงสัยขอแค่ไม่คิดร้ายต่อแก้วตาดวงใจของพวกเขาแบบนั้นก็รับได้หมดนึกถึงตอนนั้นพวกเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเย่เลี้ยงไปฝึกต่อสู้มาจากไหนถึงเก่งขนาดนี้เย่จือกวงมองน้องสาวก่อนแล้วมองลู่จือฉินอาจารย์สามครับเห็นเสี่ยวเยาๆบอกว่าแม่ของลูกศิษย์อีกคนของอาจารย์ชื่อเหมียวอวีน่าจะใช่นะแม่ของหันซูไม่มีความทรงจำคนครอบครัวลู่เรียกเธอว่าเหมียวเหมียวพอเห็นคุยเรื่องนี้มู่เถาเยาจึงเล่าเรื่องครอบครัวศิษย์น้องให้ทุกคนฟังอย่างละเอียดพ่อของศิษย์น้องน่าจะเก็บแม่ของเธอได้จากป่าเซียนโหยตอนนั้นสภาพของเธอย่ำแย่มากพ่อของศิษย์น้องจึงพาเธอไปโรงพยาบาลแล้วถึงไปโรงพักหนูเคยสืบแล้วค่ะมีเรื่องแบบนี้จริงๆตอนอยู่หมู่บ้านตงจีเธอส่งข้อความขอให้สั่งช่วยสืบเรื่องนี้คนตระกูลเย่ต่างเงียบไปต่อให้เป่ยซีไม่มีบุญคุณต่อเหมียวอวีเธอก็ไม่มีแรงจูงใจเหมือนกันคุณยายพูดสิ่งที่คิดเหมียวอวีเป็นเด็กหน้าตาดีว่านอนสอนง่ายมีมารยาททั้งยังรู้จักบุญคุณคนอย่าว่าแต่เสี่ยวซีเลยแม้แต่พวกเราสองคนตายายก็ชอบเธอเหมือนกันหลังจากลูกสาวแต่งงานกับเย่หลังเหมียวอวีก็ยังคงใช้ชีวิตในบ้านตระกูลเป่ยจนกระทั่งหลานสาวคนเล็กเกิดถึงได้ไปอยู่ตำหนักพระจันทร์คุณตาแต่พอเสี่ยวเยาเยาหายตัวไปแล้วเธอก็หายไปด้วยพวกเราเลยต้องสงสัยตอนนี้ได้ยินเสี่ยวเยาเยาเล่าแบบนี้โอกาสที่เหมียวอวีจะเป็นคนร้ายมีไม่มากแต่คนที่อุ้มเด็กออกไปเป็นเธอแน่นอนตอนนั้นต่อให้ตำหนักพระจันทร์อารักขาละหลวมขนาดไหนก็ไม่มีทางปล่อยให้ใครอุ้มเด็กออกไปได้ง่ายๆปู่เย่มองหลานสาวคนเล็กด้วยความรู้สึกปวดใจต้องโทษที่เมื่อก่อนพวกเราเข้มงวดแค่กับคนนอกใครจะไปคิดว่าคนใกล้ตัวจะทำเรื่องแบบนี้ลองไล่เรียงคนในเผ่าอย่างละเอียดเป็นร้อยรอบแล้วตัดเรื่องสายลับของประเทศอื่นได้เลยคนที่น่าสงสัยมากที่สุดคือพี่สาวของเหมียวอวีเย่หลังวิเคราะห์ให้ทุกคนฟังพอฟังเย่หลังจบคนอื่นๆก็ไม่พูดอะไรเพราะสองพี่น้องครอบครัวเหมียวดูเหมือนไม่มีแรงจูงใจเลยจริงๆไม่ว่าใครจะทำอะไรก็ล้วนต้องมีจุดประสงค์และแรงจูงใจไม่มีใครที่อยู่ๆก็ทำการใหญ่โดยไม่มีสาเหตุลู่จือฉินกลับจ้องเย่หลังพลางครุ่นคิดมู่เถาเยาคุณตาคุณยายพอจำเหมียวฉีได้ไหมคะผู้สูงวัยทั้งสองต่างสายหน้า
ปู่เย่เสี่ยวเยาๆพวกเราจับตาดูครอบครัวเหมียวมาตลอดไม่พบความผิดปกติเลยนอกจากเรื่องที่เหมียวฉีไม่กลับมาที่เผ่าอีกเย่จือเหิงครุ่นคิดแล้วพูดก็ใช่ว่าจะไม่เจออะไรดูเหมือนว่าเหมียวฉีจะมีฝีมือการรักษาพอตัวผมจำได้ปู่ปาถิงเคยพูดว่าเสียดายที่เหมียวฉีไปประเทศเหยียนหวงแล้วไม่อย่างนั้นเขาก็อยากรับเป็นลูกศิษย์มู่เถาเยามองอาจารย์สามของตัวเองในเมื่อเหมียวฉีมีพรสวรรค์ด้านนี้งั้นตอนนั้นที่อาจารย์สามบอกว่าอาจมีการใช้ยาก็ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้เหมียวฉีอยู่ประเทศเหยียนหวงทำหวงทำตัวปกติมากทำงานตรวจสอบคุณภาพก็อาศัยประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้จากงานเธอไม่มีคนของตัวเองอยู่ในเผ่าจึงสืบเรื่องของเหมียวฉีก่อนไปประเทศเหยียนหวงไม่ได้จึงไม่รู้ว่าเหมียวฉีมีความสามารถแบบนี้ด้วยตอนนี้พอได้ยินพี่ใหญ่พูดแบบนี้เธอก็เริ่มค้นหาในสมองถึงการใช้ยาที่อาจเป็นไปได้ลู่จือฉินไม่รู้ว่ามู่เถาเยามองเธออยู่เพราะเธอยังคงเอาแต่จ้องเย่หลังจบตอนที่279ตอนที่280อย่าปรักปรำกันนะมู่เถาเยาถามด้วยความแปลกใจอาจารย์สามคะคุณพ่อหนูมีอะไรผิดปกติหรือคะต่อให้ตั้งใจจ้องขนาดไหนเธอก็ไม่มีทางสงสัยว่าอาจารย์คิดเป็นอื่นกับพ่อของเธอทุกคนต่างมองไปที่ลู่จือฉินอาจารย์กำลังคิดว่าในเมื่อไม่พบแรงจูงใจถ้าอย่างนั้นจะเป็นไปได้ไหมว่าเกลียดเพราะรักคราวนี้ทุกคนพากันหันไปมองเย่หลังแล้วเย่หลังดวงตาเบิกโพลงร้อนใจพูดด้วยน้ำเสียงร้อนรนมองผมทำไมกันผมมีแค่เสี่ยวซีคนเดียวตั้งแต่ต้นผมไม่เคยเจอเหมียวฉีเลยนะถ้าไม่ใช่เพราะเหมียวอวีผมก็ไม่รู้ว่ามีคนคนนี้อยู่บนโลกด้วยคนตระกูลเย่กับตระกูลเป๋ยย่อมเชื่อเขาเย่หลังกับเป่ยซีรักกันมาตั้งแต่อายุยังน้อยทุกคนรู้ว่าพวกเขารักและผูกพันกันขนาดไหนมีเหรอที่คนอื่นจะเข้าไปแทรกกลางได้เย่จือเหิงพูดขึ้นพ่อครับเหมียวฉีเคยเรียนโรงเรียนเดียวกับพ่อเดิมทีตระกูลหัวหน้าเผ่าก็ไม่ได้ถือตัวกอบกับโรงเรียนในเผ่าไม่มีแบ่งแยกดีไม่ดีล้วนจำแนกตามความสนใจตอนที่เย่เลี้ยงยังไม่เกิดเย่หลังถูกเลี้ยงมาแบบผู้สืบทอดตำแหน่งหัวหน้าเผ่าเชิญอาจารย์มาสอนมากมายนับไม่ถ้วนแต่พอเย่เลี้ยงเกิดจนกระทั่งพูดได้เดินได้อาจารย์เหล่านี้ก็ถูกย้ายไปสอนเย่เลี่ยงแทนต่อมาเย่หลังก็ไปเรียนหนังสือที่โรงเรียนทั้งยังย้ายโรงเรียนหลายครั้งเพียงเพื่อต้องการรู้ข้อบกพร่องทางการศึกษาเพราะการศึกษาจะส่งผลต่ออนาคตของเผ่าน้อยครั้งที่ชาวบ้านธรรมดาจะได้มีโอกาสใกล้ชิดคนตระกูลเย่ยกเว้นช่วงที่อยู่โรงเรียนอย่างไรเสียสถานที่ที่ไปก็ไม่เหมือนกันงั้นพ่อก็ไม่เคยเจอเธอเหมือนกันอย่ามาปรักปรำกันนะเย่หลังแทบอยากจะเข้าไปซัดลูกชายคนโตสักตูบหัวใจที่เขามีให้เมียฟ้าดินเป็นพยานตะวันจันทรายืนยันได้ลูกชายคนโตพูดแบบนี้รวมกับคำพูดของอาจารย์สามของลูกสาวราวกับว่าเขาเคยมีความสัมพันธ์อะไรกับเหมียวฉีอย่างนั้นและมีหรือจะทนไหวเป็นไปได้ไหมครับว่าเหมียวฉีแอบรักคุณพ่อทำให้เธอวางยาเหมียวอวีแล้วอุ้มน้องออกไปเกลียดเพราะรักนี่แหละแรงจูงใจเย่จือกวงคิดว่าความจริงเป็นแบบนี้พอได้ฟังลูกชายคนรองเย่หลังรู้สึกเหมือนกินแมลงวันเข้าไปทันทีขนลุกไปทั้งตัวชวนสยดสยองยายหลานเสี่ยวซีต้องรู้จักเหมียวฉีแน่สนิทกับเหมียวอวีขนาดนั้นคุณยายขยับเพิ่งบอกคุณแม่นะคะอีกครึ่งปีค่อยว่ากันหนูกับอาจารย์สามจะหาสมุนไพรมาถอนพิษห้วนเซียงก่อนจริงสิพูดถึงเรื่องพิษแม่ของสิทธิ์น้องยังถูกพิษดอกห้อมช้างด้วยพิษนั่นกัดกินสติปัญญาเย่จือเหิงหัวไวน้องหมายความว่าต่อให้แก้พิษห้วนเซียงแล้วสติปัญญาของเหมียวอวีก็ยังเสียหายอยู่ดีงั้นหรืออาจบอกเรื่องการหายตัวไปไม่ได้มู่เถาเยาพยักหน้าใช่ค่ะต่อให้ถอนพิษห้วนเซียงกับดอกห้อมช้างแล้วยังต้องอาศัยดอกพันวันเพื่อเสริมสร้างสติปัญญาด้วยค่ะเธอไม่กล้าคาดหวังอะไรกับน้าเหมียวมากอย่างไรเสียของในตำนานก็ไม่ได้หาเจอง่ายๆสิทธิ์น้องก็รู้ดีถึงได้อยากพักการเรียนเย่เลี้ยงบนโลกนี้มีสมุนไพรเสริมสร้างสติปัญญาด้วยเหรอบำรุงสมองเหรอไม่เหมือนกันค่ะบำรุงสมองคือการยกระดับจากสิ่งที่มีอยู่แล้วแต่ดอกพันวันจะช่วยฟื้นฟูสติปัญญาที่หายไปอีกทั้งยังช่วยซ่อมแซมความทรงจำที่เสียหายเช่นความจำเสื่อมอะไรทำนองนั้นค่ะแต่แน่นอนว่านี่ก็เป็นเรื่องที่เล่ากันมามู่เถาเยายังนึกถึงอาจารย์อาเล็กด้วยถ้ามีดอกพันวันเหลือก็ให้อาจารย์อาเล็กลองดูด้วยก็ได้ถ้าเขายินยอมอาจารย์อาเล็กแค่สูญเสียความทรงจำตอนช่วงอายุก่อน6ขวบจะต้องการให้ฟื้นคืนหรือไม่ก็ไม่สำคัญเท่าไรเพราะต่อให้เป็นคนปกติทั่วไปเดิมทีความทรงจำช่วงก่อนอายุ6ขวบก็เลือนลางอยู่แล้วเย่จือเหิง
น้องเล็กวาดรูปสมุนไพรออกมาพวกเราจะให้นักเก็บสมุนไพรของตระกูลปาไปช่วยหาด้วยได้ค่ะเห็นเสี่ยวอินบอกว่าตระกูลปามีดอกห้อมช้างอยู่ต้นหนึ่งเย่หลังลูกพ่อดอกห้อมช้างมีประโยชน์อะไรแก้พิษของมันได้เหรอมู่เถาเยาพยักหน้าใช่ค่ะดอกแก้พิษที่หนามได้ดอกห้อมช้างมีพิษแค่ตรงหนามค่ะงั้นพ่อจะไปขอตระกูลปามาให้อย่าเพิ่งเลยค่ะรอเจอสมุนไพรถอนพิษห้วนเซี่ยงก่อนค่อยว่ากันถ้าไม่มีหญ้าร้อยรสแก้พิษไปก็ไม่มีประโยชน์ได้งั้นพ่อจะไปเกริ่นกับอารูไว้ก่อนขอบคุณค่ะพ่อเย่หลังเอามือจับตรงหัวใจสีหน้าเจ็บปวดลูกรักพูดขอบคุณกับพ่อดูห่างเหินเหลือเกินเจ็บปวดมู่เถาเยาเห็นอยู่ว่าเธอขอบคุณตามมารยาทเย่เลี่ยงมองสองพ่อลูกคุยกันยิ้มมุมปากเสี่ยวเยาเยาอาจะไปช่วยหลานกับอาจารย์หาสมุนไพรด้วยเย่จือกวงอาครับผมพาน้องกับอาจารย์ไปก็พอแล้วครับไม่งั้นแบ่งกลุ่มไหมอักวงไปกับเสี่ยวเยาเยาอาจะไปกับอาจารย์สามอางานยุ่งจะตายให้พี่รองไปกับพวกเราก็พอแล้วค่ะงั้นอาจะไปกับอาจารย์ของหลานแค่ช่วงสุดสัปดาห์มู่เถาเยาพยักหน้าไม่ใช่แค่เพื่อหาสมุนไพรยังเพื่อหาโอกาสให้อาได้อยู่กับอาจารย์มากหน่อยอย่างไรเสียคำพูดบางอย่างก็ต้องพูดตอนไม่มีคนไม่มีกล้องวงจรปิดถึงจะพูดได้อย่างสบายใจเย่หลังลูกรักคุณพ่อทำงานไปดีกว่าค่ะก็ได้งั้นพรุ่งนี้ลูกวาดรูปออกมานะพ่อจะให้อรูเอาไปให้นักเก็บสมุนไพรช่วยหาค่ะขอบเธอยั้งปากไว้กลัวพ่อจะปวดใจอีกพรุ่งนี้พวกเราไปบ้านคุณยายวันมะรืนไปบ้านครอบครัวเหมียวกับอาจารย์หนูเอาเส้นผมของแม่สิทธิ์น้องมาด้วยอยากตรวจ DNA ค่ะคุณตาเสี่ยวเยาๆเรื่องไปบ้านเราน่าไม่รีบหรอกหลานไปจัดการธุระก่อนก็ได้ไว้ว่างๆหรือก่อนกลับประเทศเหยียนห่วงค่อยไปทำความรู้จักญาติก็ได้ยังไงซะระยะนี้พวกเราก็พักที่ตำหนักพระจันทร์ครั้งนั้นพรุ่งนี้หนูกับอาจารย์จะไปบ้านพ่อแม่ของน้าเหมียวค่ะยังไงก็ต้องไปดูให้เห็นกับตาพอผลตรวจออกมาจะได้เล่าให้สิทธิ์น้องฟังเรื่องครอบครัวฝั่งยายได้อย่างสะดวกจบตอนที่280